หลังจากที่เห็นอาร์มอนนะครับเข้าควคุมล่าของเอนโซ่ผูชนะตุกตาอาถารพของเขาที่เขาทําหายไปนั้น ใารจะรู้สึแกแปลกใจเป็นอย่างางว่าอาร์มอนอยู่ที่นี่ได้ไงเพราะก่อนหน้าน,นี้เขานั้นขึ้นไ้ขึ้นไปโลกเหมือนหมอดเทาสองรอบข้างแล้วน,นีว่าไม่มีใครตามมาและจากนั้นเองครับยิ่งขวัญผวาเข้าไปอีกครับก็คือว่าอาร์มอนนั้นได้ทำการเดินทวนเข็มบนาฬิกาท่องคาถาภาษาจีนที่จะขึ้นไปยังปราสาทต้นกำเนิดแล้วแต่หลังจากท่องคาถาเสร็จนะครับใครตอนแรกที่คิดว่าอาร์มอนนั้นจะสามารถชิงปราสาทต้นกำเนิดไปจากตัวเองได้นั้นก็ปรากฏว่าอาร์มอนนะครับกลับทำไม่สำเร็จนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ใครนั้นได้เป็นนายใหญ่ขขอออออองงงงปปปราาาาาาาทตตต้้้้นนนนกกกเเิิดดไไแลวจจ่ับุญมถึะช สาสตร้นกำเนิดไปได้ซึ่งอาร์มอนก็รู้อยู่แล้วครับว่าการชิงไปแบบนี้นั้นมันไม่ได้ผลซึ่งตอนนี้ครับใครนั้นไม่สามารถขยับตัวได้เนื่องจากว่าได้โดนปรสิตของอาร์มอนนั้นกัดกินเข้าไปในระดับหนึ่งแล้วอาร์มอนนะครับได้ยืดข้อเสนอกับใครว่าเธอนั้น่ะไม่ใช่ศัตรูของเขาหรอกเพราะศัตรูเขานั้นก็คือพาเลสดอและก็สลาทูธหรือถ้าหาว่าอยากจะทําการฆ่าเธอเพื่อที่จะทําการชิงคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติน,นั้นน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องจะเป็นขนาดนั้นเอาอย่างนี้ดีไหมยกปราสาทาสตานนน้นกกกกํําาาาาเนนนนนด้้้้้แ่ขขวัััอจะล็ททงรรตึู อเองซึ่งครนะครับก็ได้ตอบไปประมาณว่าคุณฆ่าผมเถอะซึ่งอาร์มอนพอได้ยินอย่างนั้นนะครับก็เลยบอกไปว่าใจฆ่าได้แล้ให้นายไปเกิดใหม่ในภาษาทต้นกำเนิดอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะครนะครับที่ได้บอกไปประมาณว่าการที่คุณนั่นน่ะไม่สามารถเข้ายาภาษาทต้นกำเนิดได้จะเป็นที่ต้องรับอนุญ,ญาตจากผมเสียก่อนแต่อาร์มอนนะครับก็ได้พูดป,ประมาณว่าเธอแน่ใจเหรอว่าจะไม่อยากยกราษาต้นกำเนิดให้แกเขาเพราะว่าถ้าปัอหาว่าถ้าเธอนั้นนะ่ะได้ครอบครองภาษาต้นกำเนิดต่อไปแล้วนั้นคนที่สร้างมันอย่างเทพผู้สร้างยุคแรกเริ แต่ใครนะครับก็ได้ตอบประมาณว่างั้นคุณก็ฆ่าผมเสียเถอะอาร์มอนนะครับจะได้บอกประมาณว่า ตอนนี้เขานั้นไม่สามารถขโมยโชคชะตาของตัวเธอได้เนื่องจากว่าเขานั้นเป็นร่างแย่แต่ว่าเธอนั้นนะ่ะไปพบกับร่างจริงของเขาที่เดินแดนที่ทวยเทพทอดทิ้งเสียก่อนะนะเขาจะทําการดึงโชคชะตามาจากเธอเองหลังจากนั้นเองครับอาร์มอนนั้นก็ได้พาใครนะครับก้าวออกไปด้านนอกและใครนะครับก็ได้ค้นพบว่าเหล่าอีการครับที่กำลังบินวนอยู่ร,บรอบๆและแวดแถวนั้นต่างก็เป็นล่างปรสิตของอาร์มอนหมดเลยอาร์มอนนะครับได้ดึงล่างปรสิตของตัวเองเข้าสู่ร่างกายก่อนที่จะเปิดประตูนะครับโดยใช้ความอยากอาหารที่คืบคลาน,น,นที่อยู่ในมือของใครนะครับทัน ซึ่งตอนนี้ครับอาร์มอนนั้นะได้ควบคุมร่างของใครในระดับหนึ่งนะทำให้เขานั้นสามารถบังคับใครท,ทาอะไรก็ได้นั่นเองาาครับผมโดยพวกเขาได้ทําการเทเลพอร์ตมาที่เกาะล้างแห่งหนึ่งนะัทะเลลูนนั่นเองโดยใครกับอาร์มอนได้ทําการเข้านอนนั่นเองเพื่อที่จะเข้าสู่สร้างสมรภูมิแห่งทวยเทพ โดยที่ได้ความฝันนี่เองครับผมใครกับอาร์มอนนะครับก็ได้เดินไปยังซาสสมรภูมิินทวยเทพเรื่อยๆโดยที่มันชื่อซาสสมอภูมิหนทวยเทพนะครับมันนั้นเคยเป็นสมรภูมิครับที่ทางกุมกุหลาบในการกอบก,กู้นั้นเอาชนะสุรเทพบรรพกาลได้นั่นเองระหว่างนี้เองครับใครนั้นจะได้คิดแผนนะครับว่าเขานั้นจะทําการล้วงข้อมูลจากประวัติศนะครับจากอาร์มอนให้มันได้เยอะๆนั่นเองเพื่อที่จะเขานั้นจะทาการย่อยน้ํายานักศึกษาแห่งอดีตการให้หมดโดยเร็วหลังจากย่อยหมดแล้วนะครับเขานั้นก็จะทําการควบคุมปราทต้องหลาายวิธีก ครับทั้งภาวนาถึงองคเทพีทําอะไรนูน่นนี่นั่นได้ไปหมดเลยแต่ว่าก็ได้ถูกอามอนนั้นขโมยความคิดไปนั่นเองและใครนะครับจะได้ถามอามอนไปว่าทำไมเรานั้นถึงต้องเดินทางในความฝันด้วยอามอนนะครับก็เลยบอกไปว่าการที่เราเดินทางในความฝันนั้นนะพอเราตื่นขึ้นมาเราก็จะไปโผล่ในสถานที่ที่เราเดินทางในความฝันเลยอันที่จริงแล้วมันนั้นน่ะไม่มีใครสามารถทําได้แต่ตัวเขาเองนั้นสามารถทําได้เนื่องจากว่าเชื่อลำดับที่2มงมามมาแห่งโชคชะตาลำดับที่1ตั้นอนแห่งกาลเวลาซึ่งสิ่งทร่างปลงมาจากระดับน ความผิดพลาดซึ่งระดับศูนย์ความผิดพลาดนี้เป็นชื่อที่พ่อของเขาตั้งขึ้นมามันแปลมาจากภาษาโบราณที่เรียกว่าบัคพอได้ยินคาว่าบัคนี่ครับทำให้ใครนะั้นรู้สึกภาวาขึ้นมาเลยอะไรนะบัคอย่างนั้นเหรอก็แปลว่าสุริยเทพบรรพการที่ทำการตั้งชื่อให้แก่ระดับสายนี้นั้นก็แปลว่าก็ไปนคนมาจากโลกเดียวของเขาอย่างแน่นอนและอาร์มอนนั้นก็เป็นคนที่เกิดมาพรอกับความเป็นเอกะของสายหัวข,ขโมยเป็นคนที่รองรับความเป็นเอกะมาได้ตั้งแต่เกิดก็แปลว่าแท้จริงแล้วอาร์มอนนะ่ะอยู่ในระดับกึ่งความผิดพลาดมีหน้านะ ฝก็ปรากฏว่าพอพวกเขาตื่นขึ้นมานะครับพวกเขานั้นก็ได้มาโผล่หน้าวิหารแห่งนั้นจริงๆด้วยใครนะครับจึงได้เข้าใจได้เลยว,ว่าคำว่าบัคหรือก็ค,อคือความผิดพลาดน,นี้นั้นคือการใช้ช่องวัวของกฎเกณฑ์ต่างๆน้ำมันมาใช้ได้นั่นเองอาร์มอน,นนะครับได้ทําการวาดสัญลักษณ์ลงไปหน้าวิหารแห่งนั้นและทําการเปิดประตูและพวกเขารับก็ได้เข้าไปอย่างทางเดินแห่งหนึ่งซึ่งทางเดินแห่งนี้ครับรอบข้างนั้นเต็มไปด้วยสายน้ําสีทองซึ่งสายน้ําสีทองนี่เองครับผมใครนั้นจะรู้ได้ทันทีว่านี่ก็คือเลือดของสรรยยเเเทกกกกาาาา้้อัคคัคนนนนไไดห็สสํํีี่่ปวจ และไม่ได้เห็นวิหารนะครับที่ว่ากันว่าเป็นสถานที่อยู่ของเทวทูตแห่งความมืดอย่างซัดลีเอลอีกด้วยใครนะครับจะได้ถามอาร์มอนไปว่าซัดลีเอลนั้นหลับไหลอยู่ที่นู่นจริงเหรออาร์มอนนะครับก็ได้บอกไปว่า ก็อาจจะจริงก็ได้และยังมีทวยเทพอีกองหนึ่งที่ทําการจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคนคนนั้นก็คือคนห้อยหัวเทพผู้สร้างแท้จริงและใครนะครับจะได้ถามอีกว่าอามอนรู้ใช่ไหมว่ารุมศพของราชายักเออร์มีนั่นนะพ่อของราชายักเออร์มีนั้นแท้จริงแล้วเป็นมนุษย์อามอนนะครับก็เลยบอกว่ารู้ส่วนความรับเรื่องนี้นะเธอนั้นก็ลองเดาดูสิและในที่สุดครับใครกับอามอนนั้นก็ได้เดินพามาถึงดินแดนที่ทวยเทพทอดทิ้งแล้ว อาร์มอนนะครับได้ทำการเปลี่ยนชุดของตัวเองจากชุดของเอนโซผู้ชนะนะครับกลายเป็นชุดของอาร์มอนในชุดคุมสีดาในทันทีซึ่งใครนะครับยังได้ถามอาร์มอนอีกว่าดินแดนนี้ช่วยเทพทอดทิ้งนี้นอกจากนครเินยูแล้วจะมีที่ไหนอีกอาร์มอนก็บอกไปว่าอันนี้จริงแล้วนะมันก็มีเหลือไม่มากนักหรอกไม่เกินสิบแผงตัดภาพมาในแบคุณครับทั้งออเดฟอดวอร์ซิโอเดราชาต่างก็อ่านข่าวที่ว่าพระเจ้าจอร์นที่สานั้นถูกลอบสังหารกันโดยที่ยังตามหาคนลงมือกระทําไม่ได้ส่วนหลังจากที่พระเจ้าจอร์นที่สามได พระราชาเจวิงตันที่2อลูกชายคนโตของพระเจ้าจอร์ดกัสตัสที่3นั้นก็ได้ขึ้นของราชแทนหลังจากนั้นเองครับทางฟอร์ดวอล์นั้นจะได้ลองภาวนาต่อเดอะเวอด์เพื่อที่จะขอคำยืนยันนั่นเองแต่ปรากฏว่าเดอะเวอร์นั้นไม่ตอบนะครับและแม้แต่กระทั่งเดอะเวอร์ไม่พอครับเดอะฟูลนั้นก็ไม่ตอบอีกด้วยฟอร์ดวอล์ครับจะรู้สึกงงไปประมาณว่าหรือว่าไม่แน่ว่าบางทีงานประชุมในสัปดาห์นี้อาจจะเลิกจริงก็เป็นได้เพราะเนื่องจากว่าท่านนั้นนะเคยเปย์เอาไว้อยู่แล้วว่างานประชุมในสัปดาห์นี้เน้นจะเล าว่าการหยุดยั้งหายนะของพระเจ้าจอร์ดิสานนี่นะ่แท้จริงแล้วมันนั้นไม่ใช่หายนะแต่มันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องดีด้วยเช่นเดียวกันพูดง่ายๆคือมันก็ไม่ใช่ทั้งหายนะแลวก็ไม่ใช่เรื่องดีเธอนะครับจึงได้คิดจะ่ายถามสารทุกสุดดีจากทางเกอร์มันสเปรโรเสียหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ปรากฏว่าพอเรียกผู้ส่งสารของเกอร์มันสเปรโรมาแล้วครับผู้ส่งสารนั้นกลับบอกประมาณว่าเกอร์มันนั้นได้หายตัวไปไม่สามารถตรวจจับได้เธอนะครับจึงได้ใช้ชานอย่างรู้ของตัวเอง ก็คือระดับที่3ามของผู้สอดแสวงหาความพิศวงนั่นเองก็คือระดับที่3าชาญยางรู้เธอนะครับเธอได้ใช้พลังชาญย่างรู้ของเธอนะครับจะได้ได้มีมิตออกมาประมาณว่าความผิดพลาดและประจวบเหมาะกับทางลีโอนาร์มิเชลนะครับที่กำลังอ่านข่าวพระเจ้าจอร์ดี่3ถูกลออสังหารนั้นก็ปรากฏว่าเลนเดตที่เนเกอร์นะครับก็ได้มาหาลีโอนาร์แล้วก็ได้บอกนิมิตนะครับของราชินีแห่งความลับเบเดเดกุสตาให้แก่ลีโอนาร์ฟังด้วยพอพาเลสได้ยินข่าวว่าความผิดพลาดเท่านั้นแหละครับจะได้รู้ในทันทีว่าไม่แน่ว หลังจากนั้นเองครับครนั้นจะได้เดินทางไปกับอาร์มอนเรื่อยๆนั่นดิแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งซึ่งอาร์มอนนะครับก็ได้ให้ครนั้นเป็นคนถือตะเกียงที่อาร์มอนไปขโมยมาจากไหนไม่รู้ครับมาให้ใครนั้นถือซึ่งครนะครับก็ได้คิดแผนมาประมาณว่าเขานั้นจะทําการอย่างไรดีหลังจากที่เขานั้นคิดคิดมานะครับจึงได้รู้เลยว่าอาร์มอนนั้นน่ะไม่สามารถขโมยความคิดระดับลึกของเขาได้อาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นได้มีความสามารถในโลกเหนือหมอกเทาอยู่แล้วก็เป็นได้ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมครกับอาร อา์มดนะครับก็ได้บอกไปว่าเราตอนนั้นจะต้องเดินทางอีกสักพักหนึ่งกว่าจะถึงเขตปลอดภัยเป็นสถานที่ที่ร่างจริงของเขาอยู่ อาร์มอนนะครับจะได้ให้โอกาสใครประมาณว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงที่นั่นน่ะเธอนั้นลองหลบหนีดูสิถ้าเธอทําสําเร็จแล้วก็เธอนั้นก็จะได้หนีไปเลยยังไงล่ะซึ่งใครพอได้ยินดังนั้นนะครับจึงได้คิดมาประมาณว่าหรือว่าอาร์มอนตั้งใจใช้ปันหัวเขาเล่นกันแน่โดยการให้เขานั้นหลบหนียางไรเสียก็ตามอาร์มอนที่อยู่ตรงหน้าเขานี้ก็เป็นเพียงแค่ล่างแยกเท่านั้นเขาจะหาทางให้จงได้แต่อาร์มอนนะครับก็ยังแซวใครเล่นอยู่ว่าแล้วทาไมเธอนั้น,น,นถึงพกแว่นขาเดียวเอาไว้ที่ตัวเองตลอดเวลาล่ะเพราะก่นน่่่ออออนน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 หห้้้้าาาาาาีีีครรััใไไดดดดดเเเเแวววขยปปลมมมซงะะจพูณ เอานั่นนะ่ะใช้แว่นขาเดียวในการไปหลอกลวงราชาเทวทูตยอย่างเมดิซีมานะซึ่งก็ทําให้อาร์มอนนะครับรู้สึกยิ้มออกมาแล้วบอกไปประมาณว่า ไอเดียช่่งมันเจิดเสียจริงแต่ว่าเธอนั่นถ้าหากว่าใส่แว่นขาเดียวไว้ที่ตาข้างขวาแล้วก็ก็อาจจะเหมือนเขามาจนเกินไปแล้วเขานั้นก็จะจับสัมผัสได้ใครนะครับจะได้ถามไปประมาณว่าคุณนั่นน่ะพกแว่นขาเดียวติดตัวตลอดเวลาอย่างนั้นเหรออาร์มอนครับจะได้ตอบไปประมาณว่าอันที่จริงล้ว่าแว่นขาเดียวของเขาเน่ยก็เหมือนกรบเบียดเสือนกับดวงตาของเขาด้วยแหละพี่ไม่ว่ายังไงมันก็ต้องพกติดตัวตลอดแล้วังจากนั้นเองครับใครนั้นจะได้ถามกับอาร์มอนไปว่าการที่คุณล้นแล่อยู่ในดินแดนที่ทวยเทพทอดทิ อาร์มอตนะครับจะได้บอกไปประมาณว่ามันก็ทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่นั่นแหละต่อให้เขาไม่ทําการคืนชีพแล้วก็ยังไงพี่ชายสติเฟื่องของเขาจะต้องหาทางคืนชีพพ่อของเขาอยู่ดีและใครนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าแล้วคุณนั่นน่ะไม่คิดจะถล่มนครเงินยวงมากเลยเหรออาร์มอตนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าเป็นเพราะว่านครเงินยวงทาการบูชาพ่อของเขาอยู่ดีแหละเขานั้นจึงไว้ชีวิตไปั้นท่านจากคุยกันไปได้สักพักหนึ่งนะครับในขณะที่พวกเขากําลังพักผ่อนอยู่นี้เองใครนะครับจะได้ทําการใช้เส้นได้ของเขาทำการคุมเหล่าสัตว์ประหลาดที่ออออออยู่่ในนเเเเงงงงงมมมืืดดดขิิแทททททพ้ซัตตลลจปี เสสยนนจาาาากฟ้้ท่ัหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับจะได้ทําการสลับตัวจากเหล่าตุ๊กตาอาถรรพ์นะครับหรือก็คือเหล่าสัตว์ประหลาดที่ใครนั้นเพิ่งทาการควบคุมหลาย10ตัวทําการสลับตัวแล้วหลบหนีไปนั่นเองโดยที่ใครนะครับได้ทําการเรียกเงานะครับของเลดเดตที่เนคคือออกมาเพื่อให้เลดเดตที่เนคคือนั้นทาการต่อสู้กับอาร์มอนนั่นเองแต่อย่างไรเสียก็ตามครับแผนการนี้ของใครนะครับอาร์มอนนะครับก็สามารถจัดการได้ภายในการตวัดมือแค่ครั้งเดียวก็สามารถจัดการกับใครได้แล้วอาร์มอนนะครับยังได้บอกกับใครอีกว่าพยายามให้มากกว่านี้หน่อยส แผนที่จะทําการหลบหนีอยู่ไกลๆจนกทังพวกเขาครับได้มาถึงเมืองแห่งหนึ่งซึ่งเมืองแห่งนี้ครับเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดนั่นเองอาร์มอนนะครับได้บอกวประมาณว่าข้างหนึ่งเมืองแห่งนี้นั่นน่ะเคยบูชาเหล่าเทพเจ้าโบราณแต่หลังจากที่พวกเขานั้นขึ้นเป็นใหญ่ก็ได้หันมาบูชาพ่อของเขาแต่หลังจากที่ดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิงนั้นตกอยู่ในความมืดมิดชาวเมืองแห่งนี้นั้นต้องปรับตัวให้เข้ากับตัวเองด้วยการกลินกินเลือดของสัตว์ประหลาดและพวกเขาได้ก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดเสียเองหลังจากนั้นเองครับผมอาร์มอนนั้นก็ได้เดินทางมาถึงประตูแห่งหนึ่งโดยที่ได้บอกกับใครประมาณว่าถ้าพาประตูนี้ไปจะใช้เวลาอีก3วันเรานั้นก็จะถึงเขตปลอดภัยแล้วแต่หลังจากที่อาร์มอน เปิดประตูนะครับใครนั้นจะได้ทําการหยิบกุญแจผีนะครับออกมาจับปอดศาสตร์ซึ่งกุญแจผีนะครับมันก็เป็นกุญแจผีของคุณดอนนั่นเองแล้วใครนะครับก็ได้ทําการทาลายกุญแจผีนะครับทำให้ระหว่างที่อาร์มอนทําการเปิดประตูนี้ทําให้คุณดอหรือคือเบเทลอับดาฮัมนะครับที่เป็นเจ้าแห่งประตูนั้นเข้ามาปะทะกับอาร์มอนทำให้อาร์มอน,น,นเกิดหยุดชะงักชัว่วขานั่นเองใครในช่วงจังหวะน,นี้ครับหลบหนีไปอีกรอบหนึ่ง แต่การหลบหนีไปครั้งนี้เองครับผมอาร์มอนนะครับก็ได้นําแสงนะครับที่ได้ขโมยมาจากโลกภายนอกก่อนหน้านี้ที่เก็บไว้ในแบดขาเดียวนั่นเองครับผมเผยแร่แสงนั้นออกมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้สลายหายไปรวมกระทั่งเงาตุ๊กตาอาถรรพ์น,นะครับที่ใครนั้นได้ทําการควบคุมเหล่าชาวเมืองที่ได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดก่อนหน้านี้นั้นก็ได้หายไปด้วยเช่นเดียวกันใครนะครับได้พ่ายแพ้แก่อาร์มอนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองอาร์มอนนะครับก็ได้บอกประมาณว่าครั้งนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากที่นายนนา เพื่อที่จะทำการหยุดยั้งเขาเอาไว้ถือว่าไอเดียบันเจิดเสียจริงพอเปิดประตูเข้าไปนะครับอาร์มอนและใครนั้นก็ได้เดินทางมาสู่สถานที่แห่งหนึ่งึ่งในระหว่างที่เข้าไปนี่เองคร,ครับผมใครนะครับจึงคิดได้เลยว่าหรือว่าไม่แน่บางทีอาร์มอนนั้นนะ่ะได้ขโมยสิ่งที่มันนั้นทำมวยมาทั้งหมดเก็บไว้นในแว่นขาเดียวอย่างนั้นเหรอก็อาจจะเป็นไปได้พอเดินทางออกจากประตูนี่เองก็ผมอาร์มอนนะครับก็ได้บอกกับใครว่าเดินทางไปอีกครึ่งวันก็จะถึงแล้วเธอนั้นนะ่ะไม่คิดจะลองอะไรหน่อยอย่างนั้นเหรอเมื่อเห็นเวลา คือเงาของซาลทูตนั่นเองพอดึงเงาของซาลทูตออกมาครับก็ปรากฏว่าเงาของซาลทูดนั้นเกิดมีจิตสํานึกขึ้นมาเนื่องจากว่าการดึงเงาออกมาจากประวัาสตร์นี่ครับถ้าเกิดว่าร่างจริงนั้นเกิด ยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าร่างจริงนั่นน่ะได้เออทำให้ตัวเองนั้นเกิดอยู่ในภาวะเล่นลับหรือก็คือทาให้ตัวเองนั้นเหมือนกับเสมือนว่าหายไปเลยจากโลกนี้นะจะทาให้ร่างนะครับที่เรียกออกมาจากซ่องหรือประวัติศาสตร์นั้นน่ะมีกลับมีชีวิตขึ้นมานั่นเองครับผมแล้วก็จะถูกควบคุมโดยร่างจริงเลยนะซาลาทูธนะครับร่างจริงที่หลบไปยังซ่องหรือแห่งประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ก็ทำให้ร่างในประวัติศาสตร์ของซาลาทูที่ใครเรียกออกมาะรเนี่เาางงยครับเกิศาสตร์ออกมาอีกก3ร่่าางน็คืออ1ขงโลเซลกุนอร่างของกัสผู้ไับ่ซาลา่า กึ่งคนโง่ขงเขานั่นเองแล้วร่างที่3นะครับนั่นก็คือหนึ่งในอัศวินของเมดิซีและในจังหวะนั้นเองครับผมใครนะครับก็ได้เรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์ของอาริอาน่าออกมาและหลังจากที่อาริอาน่ามานี่เองครับผมเขานะครับกึ่งขอให้อาริอาน่านั้นทำการฆ่าเขาซะแต่ในจังหวะที่อาริอาน่านะครับ,ออท,บรที่จะท,ท,ทำการฆ่าใครนี่เองก็ปรากฏว่าอาร์มอนนะครับก็ได้ทำการจัดการกับเงาแห่งประวัติศาสตร์ของทั้ง4คนได้สำเร็จอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวซึ่งใครนะครับก็งงเป็นอย่างมากว่าทำได้ยังไงกันเนี่ยตอนแแรร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 รกกกกเเเเเเเขาา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 าคิดดดดดดววววววว่่่่่่งงงหลลลนนนนนีีี้้้้ยยยสสมมมมถถถอออออ์์ไไต็็ปฏััจท อาร์มอนนะครับได้บอกกับใครประมาณว่าถ้าว่าเป็นร่างจริงมาแล้วก็คงตึงมืออยู่แต่ว่าอันนี้เป็นเคียงแค่ร่างแย่ให่ประวัติศาสตร์เมื่อใครคิดอย่างนั้นนะครับที่คิดว่า อันที่จริงแกก็เป็นแค่ร่างแยกไม่ใช่เหรอทำไมถึงมีพลังมากขนาดนี้แต่เขานะครับก็ได้กลับคิดขึ้นมาประมาณว่าหรือว่าน่าตั้งแต่ที่เขานั้นเข้าดินแดนแห่งทวีเทพทอดทิ้งแล้วอาร์มอนนั้นก็ได้เป็นตัวจริงมาโดยตลอดคนที่อยู่ตรงหน้าเขานี่ก็คืออาร์มอนที่เป็นตัวจริงมาโดยตลอดอย่างนั้นเหรอซึ่งใครนะครับจะได้บอกเรื่องนี้ไปแกอาร์มอนอาร์มอนนะครับไม่ปฏิเสธก็ปากว่าคนที่อยู่กับใครมาตั้งแต่เข้าดินแดนแห่งทวีเทพทอดทิ้งนะครับก็คืออาร์มอนตัวจริงนั่นเองแปลว่าร่างแยกกขขออองาารรร์มนนนัั้้้ไดเบ่างงจริตั้ พราแท้จริงแล้วนะคุณนั้นก็ไม่สามารถขโมยโชคชะตาไปจากผมได้คุณนั้นนะไม่สามารถเข้าสู่ปราสาทต้นกำเนิดได้อย่างนั้นเหรอการที่คุณเป็นล่างจริมาโดยตลอดอย่างนี้ก็แปลว่าคุณเองนั้นนะไม่สามารถทําได้เอาว่านะครับจะได้บอกปบะมาณว่าอันนี้จริงแล้วนะเขานั้นได้บอกกับเธอว่าแล้วนั้นจะไปยังสถานที่ปลอดภัยแต่ตอนนี้นะยังไม่ถึงสถานที่ปลอดภัยเลยไม่ใช่หรือไงตัภาพมาที่เดอร์ซันเดลิกนะครับตอนนี้คอลินอีเลียนนั้นได้ทําการจัดพิธีกรรมดีซีเรนขั้นสุดระดับที่3แล้วแต่ว่าระดับที่สานี้แต่เป็นที่ต้องได้รับพรจากเทพเจ้าซึ่งคอลินอีเลียนนะครับก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกเดอฟูแต่ว่าทานเดอร์ลิกนะครับไม่สามารถภาวนาถึงเดอฟู จนได้บอกคอลินเอลียไปว่าคนจะเป็นที่ต้องรออีกสักพักหนึ่งซึ่งคอลินเลียก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็บอกไปว่าโอเครอได้ในจังหวะนั้นเองครับผมทั้งเลโอนารทั้งแฮงแมนทั้งเร์ลิกนะครับต่างก็ได้ภาวนาถึงเรฟูซึ่งเรือแฮงแมนนะครับซึ่งตอนนี้เขานั้นกำลังปฏิบัติการโจมตีกองเรือฟูทักอยู่นั่นเอง แต่เขาต้อจะเป็นที่ต้องทําการย่อยน้ํายาให้หมดเสียก่อนเนื่องจากว่าเขานั้นได้อยู่น้ำยาไป2ครั้งในนี้นนครับผมทำให้คุณลักษณะในธรรมชาตินั้นซ้อนทับกันเขาต้องจะเป็นที่ต้องยืมพลังครับจากการเขียนไร้ความมืดของทางเดอะซันเสียก่อนแต่ปรากฏว่าเดอะฟูนั้นไม่ดันไม่ตอบแล้วเองครับผมและเดอะมูนนะครับที่ได้ถูกขังอยู่ด้านหลังประตูแซนนิตเขานะครับก็ได้นอนหลับฝันนะครับได้เห็นนิมิตของสัญลักษณ์ของทางลิลิทนั่นเองซึ่งลิลิทก็เป็นตระกูลโลหิตนะครับนอกจากสัญลักษณ์ของลิลิทแล้วก็จะฟู ก็เห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมเดอะมูนนะครับจะได้ตื่นขึ้นมาพร้อมที่กับภาวนาถึงเดอะฟูนะครับแล้วบรจุหมอกคาวนั้นก็อยากจะสร้างคำตอบจากเดอะฟูว่าคขานั้นจะได้ออกไปเมื่อไหร่ด้วยเช่นเดียวกันจะได้ทำการภาวนาถึงเดอะฟูเท่ากับว่าตอนนี้ได้มีคนภาวนาถึงเดอะฟูเรื่อยๆนะครับทำให้โลกแห่งหมอกาวนั้นเกิดสันสถานขึ้นมาประจุหมอกับทางตอนนี้นครับทางอาร์มอนแล้วก็ทางไคนั้นก็ได้เดินทางมาถึงเขตปลอดภัยแล้วซึ่งเขตปลอดภัยนะครับไคนั้นมองดูมันเหมือนกับสถานที่ก่อสร้างอะไรบางอย่างที่เป็นเเสียยมมือกับหลุภ โดยอาร์มอนนะครับได้พูดมาประมาณว่าอันที่จริงแล้วนั้นน่ะสถานที่แห่งนี้นั้นน่ะพ่อของเขาบอกมันชื่อว่าเชอร์โนบิลเพราะได้ยินชื่อเชอร์โนบิลนี่เองครับผมทำให้ความคิดของใครนั้นเกิดแล่นพลานขึ้นมาอะไรนะเชอร์โนบิลอย่างนั้นเหรอหรือว่าไม่แน่บางทีสถานที่ที่เขาอยู่ณตอนนี้นั้นไม่ใช่สถานที่ที่เขานั้นทะลุมิติมาแต่กลับเป็นโลกใบเดิมของเขาที่ได้ผ่านการเวลามาแล้วอย่างนั้นเหรอโลกในอนาคตอย่างนั้นเหรอเขาครับจะได้ถึงช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่เขานั้นน่ะได้พบกับสถานที่ก่อสร้้าาาาาางงงงงงทททีีีี่ํจจกกกกกกเเเเหหลลล็็็ะดไปถึวววัััันนนนนขขออโโบครรรมมมม3565พ์ื ออกมากๆเลยและแท้จริงแล้วนี่เป็นเพราะว่าตัวเขาเองนั้นน่ะไม่ได้ทะลุมิติมาแต่เขานั้นดนอยู่โลกใบเดิมมาแล้วอย่างนั้นเหรอและสุริยเทพบรรพการนั้นก็ได้ออกมาจากลุมลบภัยนี้อย่างนั้นเหรอเขาจะเป็นกลุ่มคนที่รอดชีวิตมาจากโลกใบเดิมของเขาใช่ไหมและเขานะครับจะบได้ด้วยถึงคาทานายที่เยผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตในสมัยที่เขานั้นยังเป็นโจหมิงลุยอยู่นั่นเองครับผมที่เขานั้นได้อา่านคำทำนายนั้นเป็นประมาณว่าทันทีที่กลุ่มดาวเรียงตัวนั้นมหาเทวาแห่งบรรพสมัมจะตื่นขึ้นและทาการทำ ากว่าน้ํายานักศึกษาแห่งอดิตการของครับกับย่อยหมดขึ้นมาแล้วก็ทําให้นะครับตัวเขาเองนั้นสามารถเชื่อมต่อกับโลกแห่งหมอกเทาได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งการเชื่อต่อกับโลกแห่งหมอกเทาได้ดีมากยิ่งขึ้นเองครับผมทําให้เขานั้นแค่คิดก็สามารถเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาได้แล้วคราครับตีที่จะทําการเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาพื่อี่จะสลัดตัวเองนั้นหลุดจากอาร์มอนนั่นเองแต่ว่าอาร์มอนก็รอจังหวะน,นี้อยู่แล้วนะครับผมก็ปรากฏว่าตัวน้องเหตุการณเวลานะครับที่อาร์มอนได้ปล่อยเข้าสู่ร่างไข่ก่อนหน้านี้นั้นมันนั้นนะครับก็ได้ไหลออกมาจากร่างของไข่แล้วก็ได้กลายเป็นอาร์มอนอีกคนหนึ่งขึ้นมานั่นเองอาร์มอนอีกคนหนึ่งนะครับตีที่ทําการชิงปราสาทต้นกําน ิดนะครับจากใครก่อนหนะ้า ที่ใครนั้นจะได้เข้าสู่โลกเหนือหมอกเท่านี้เองซึ่งนี่ก็เป็นแผนการของอาร์มอนมาเลตลอดนะครับที่เขานั้นวางแผนที่จะให้ใครนั้นมาที่เชโนบิเพื่อที่จะให้ใครนั้นได้เข้าถึงประวัติศาสตร์ในช่วงยุคสมัยก่อนยุคที่1น,นั่นเองและพอเขานะครับสามารถเข้าสู่ปร,รศาสตร์ก่อนยุคสมัยยุคที่1ได้แล้วน้ํายาแห่งนักศึกษาอดีตาการของเขานั้นก็จะหมดและจะทําให้เขาสามารถเชื่อมต่อกับปราสาทต้นก,กําเนิดได้ดียิ่งขึ้นและนี่ก็จะเป็นจังหวะนะครับที่อาร์มอนนั้นจะฉวยจังหวะมาในการชิงปราสาทต้นกําเนิดนั้นมาจากใครให้จงได้แต่ทันใดนั่นเองนะครับผมก็ปรากฏว่าหุ่นเชิดของอาร์มอนนะครับที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ซึ่งชโน บิวแห่งนี้นะครับก็มีผู้คุมอยู่หนึ่งคนนั่นเองซึ่งผู้คุมคนนี้ครับก็เป็นผีดิบหุนเชิดของอาร์มอนนะโดยที่คุนเชิดตัวนี้ครับมีชื่อว่าเมียกูเงนินซึ่ขอขานครับเป็นลูกชายของราชายักษ์เออร์มีนั่นเองเนื่องจากว่าคนนี้นะครับได้ทําการดูถูกพ่อของเขา ทำให้อาร์มอนนะครับได้จับคนนี้เป็นหุ่นเชิดนั่นเองและทําการเฝ้าเชนอเบิลแต่ก็ปรากฏว่าในช่วงเวลานะครับที่ทางอาร์มอนนะครับกำลังจะชิงปราสาทต้อกําเนิดไปจากใครนี่เองก็ปรากฏว่าหุ่นเชิดของอาร์มอนตัวนี้นะครับก็กลับมีชีวิตขึ้นมาทำทำการต่อต้านอาร์มอนล่างจริงนั่นเองซึ่งทําให้อาร์มอนล่างจริงนะครับคิดมาประมาณว่าไม่ฝีมือของรัตติกาลอย่างนั้นหรอซึ่งหลังจากที่อาร์มอนล่างจริงนะครับรับมือกับยักษ์ที่เป็นหุ่นเชิดของตัวเองนะครับที่ถูกเทพีรัตติกาล ครับก็เปรียบเสมือนกับเงาลางๆนั่นเองโดยที่ใครนะครับก็รู้ได้ทีว่าเงาลางๆที่ทาการเฝ้าปราสาทต้นกำเนิดอยู่นี้นั้นแท้จริงแล้วนั่นก็คือจิตสํานึกของเขาเองอาจจะเป็นเพราะว่าได้มีคนนั้นภาวนาถึงเขาบ่อยมากทาให้เกิดมีจิตสํานึกข,ขึ้นมาและจิตสํานึกข,ของใครนี่เองครับผมก็ได้ทําการใช้สายฟ้านะครับของคาถาเทพสมุทรทำการจัดการกับร่างแยกของอา์มนได้สำเร็จก่อนที่ใครนะครับจะได้เข้าสู่ปราสาทต้นกําเนิดอย่างถาวรโดยที่หลังจากที่เขานั้นได้เข้าสู่ปราสาทต้นกาเนิดนี่เองครับผมใครนะครับได้ทําการใช้ ath ath mut, คา พื้อที่เขาครับจะได้ทําการเกิดใหม่ในประสาทต้นกำเนิดนั่นเองและประจวบ,บอกกับตอนนี้ครับร่างจริงของอาร์มอนั้นเขาได้จัดการกับหุ่นเชิดของตัวเองได้สาเร็จแล้วเขานะครับได้มองว่าแผนการของตัวเองนั้นล้มเหลวเขั้านจินได้คิดออกมาประมาณว่ามันก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะ ใครนะครับที่ได้ใช้สายฟาฟาในการฆ่าต,ตัวตายเสร็จแล้วเขานั้นก็ได้คืนชีพในปราสาทตุกกำเนิดแต่ว่าการคืนชีพนะครับก็เป็นเพียงแค่จิตสำนึกเท่านั้นล่าสุดของเขานั้นจะเป็นต้องคืนชีพณจุดที่เขานั้นตายแต่ว่าจุดที่เขานั้นตายนนตอนนี้มีอาอนเฝ้าอยู่นั่นเองทำให้เขานะครับไม่สามารถคืนชีดได้ในทันทีใครนะครับจะคิดมาประมาณว่าการที่เขานั้นไม่ถูกชิงปราสาทตุกกำเนิดไปนั้นก็เ<ล>ป็นเพราะว่าจิตสำนึกของเขา ที่ได้เกิดมีชีวิตขึ้นมาอย่างนั้นเหรอแต่การที่จิตสำนึกของเขานั้นได้เกิดมีชีวิตขึ้นมาได้แบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเหล่าสาวุนั้นทาการภาวนาถึงเดอะฟูบ่อยมากยิ่งขึ้นจะได้เกิดมีชีวิตขึ้นมาเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเขาเอาไว้นี่สินะถึงเรียกว่าสมองซึ่งเหล่าเทพเจ้านะครับจะเป็นที่ต้องทําการสร้างสาวกข,ของตัวเองนะอันที่จริงไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเทพเจ้าระดับศูนอย่างนี้เท่านั้นนะครับแค่ระดับสาวขึ้นไปก็สามารถสร้างสมองของตัวเองได้แล้วซึ่งการสร้างสมองนคั็ืออา้งุ่เเี่ใครับเ่้้าขลไสก็คือกาแล้วใครนนั้้จะไดค ว่าการที่เทพ,พีรติกาสามารถเข้าแทรกแซงดิแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งได้นี้นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขนานั้นได้เรียกอานา安ออกมาและอาริาตัวจริงนั้นก็ได้เข้าสู่ภาวะเล่นลับในช่วงเวลาที่เขนานั้นเรียกออกมาทําให้เธอนั้นเกิดม,มีจิตสํานึกแต่ว่าองค์เทพีนะั้นจะต้องรู้เรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันและก่อนหน้านี้เขนานั้นเคยได้ยินว่าอดีตประธานของนครเงินยนะูน่าถูกควบคุมโดยเทพแห่งความตายสังเคราะห์และตอนนี้คนที่ควบคุมเทพแห่งความตายสังเคราะห์นั้นก็คือเทพีรติกาใช้ในการควบคุมความเป็นเอก,กะของเทพแห่งวาาาาาามมสสังเเเเเรระนนนนนออออกดด้้้ททททีีธจจืิพแลถข แ,แสแงได้ละใครนะครับยังได้คิดวิเคราะห์อีกว่าโรคนี้ก็คือโลกใบเก่าของเขาอย่างนั้นเหรอเขาได้ไม่สามารถกลับไปได้แล้วอย่างนั้นเหรอ ให้นะครับจะได้ทาการหลบไปยังซอหลือในประวัติศาสตร์นั่นเองครับผมหลังจากที่เขานะครับได้เรียนรู้เรื่องราวของเชโนบิลนะครับทำให้เขานั้นสามารถหลบไปในซอหลืกของประวัติศาสตร์ซึ่งความสามารถในการหลบเข้าไปในซอหลืกของประวัติศาสตร์นี่ครับมันนั้นไม่จะเป็นนี่ต้องเป็นความสามารถในการซ่อนตัวเสมอไปนะครับก็คือการหลบเข้าไปในซอหลืกของประวัติศาสตร์นี่การในช่วงเวลาที่เราอยู่ในซอหลือประวัติศาสตร์นะครับเราก็นั้นก็จะเห็นเหมือนกับว่าเป็นภาพหมอกเทาลางๆนั่นเองที่เป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ครับที่เราานนนนั้้้้ไดดดเเเรรรรรีียยยูม่่งงงงจะะอออวตขหลๆคคแืชโ ทำให้เขานะั้นสามารถเข้าสู่ซ่อหรือขอบประวัติศาสตร์และสามารถย้อนเวลากลับไปได้ไกลก่อนยุคสมัยของยุคที่1เลยทีเดียวซึ่งใครนะครับก็ได้เห็นตัวเองที่เป็นโจหมิงลุยนะครับทำพิธีสะเดาะคอ้นั่นเองซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับพิธีสะเดาะคอนี้ในความคิดใครก่อนหน้านี้นก็คือว่าหลังจากที่เขาทำพิธีสะเดาะคอแล้วเขาก็ได้บอโผในร่างของใครมรติเลยแต่แท้จริงแล้วนครับหลังจากทำพิธีสะเดาะคอแล้วโจหมิงลุยนะครับก็ได้ไปกินข้าวไปทำดูทีวีเล่นเกมอะไรปกติเลยก่อนที่โจหมิงลุยหรือคตัวาางคร้กไดดม่ิ หาเทว่าแห่งบรรทัดสมัยนั้นน่ะหรือคือเทพเจ้าองค์แรกสุดได้ทาการทาลายโรคใบเก่าของเขาไปแล้วและสุิยะเทพบรรพการนั้นก็คือผู้รอดชีวิตจากโรคใบเก่าคนที่หลุดออกมาจากหลุมหลบภัยนันเชเโนบิลนี่ก็ไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าบรรพบุรุษของราชายักษ์เออร์มีนั้นอาจจะเป็นมนุษย์จริงๆและสิ่งที่เขายังแปลกใจนั้นก็คือว่าบันทึกของจกักรพรรดิโรเซอร์ครับได้บอกไปประมาณว่าจงระวังดวงจันทร์เขาไว้ราะว่าดวงจันทร์นี้มันต้องมีความลับลไรซ่อนอยู่อย่างแน่นอนและใครนะครับจะได้ทําการสืบดูซิว่าแท้้้จจรรรริงงแแลลลวบุคุคคคคคนนนกกกสดดที่่่อออยูใใัหหมาพโเซื ใครนะครับจะได้ทาการสารวจอยู่ในซ่อกหรือประวัติศาสตร์นะครับสำรวจดูซิว่าใครในกันแน่ที่ด้อยู่ในรังไหมซึ่งใครตอนนี้ที่อยู่ในซ่อกหรือประวัติศาสตร์นะครับก็ได้มองเห็นรังไหมด้วยครับที่ตัวเองนั้นกำลังถูกห้อยอยู่แต่ว่าภาพของบุคคลคนแรกนั้นก็ดูเบลอๆทำให้เขานั้นไม่สามารถปัญจัดได้แต่หลังจากดูไปแล้วนะครับจึงได้รู้เลยว่าบุคคลคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงซึ่งพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงเงี้ยเองก็ผมใครนะครับจะได้ไล่รายชื่อนะครับจึงได้บรยู่ที่ชื่อรายชื่อหนึ่งนั่นก็คือ P เทพ และการที่พวกเขาทั้งสามคนทั้งเทพีรติการจากักรพรรดิโลเซลแล้วก็ตัวเขาเองนั้นมาอยู่ในรังใหมน่นี้ก็เป็นเพราะว่ามหาเทวาแห่งมัทัศสมัยนะั้นหรือก็คือเทพผู้สร้างองค์แรกสุดนั้นตั้งใจที่จะใช้พวกเราสามคนในร่างสถิตในการฟื้นคืนชีพเขาอย่างนั้นเหรอใครนั้นจะได้ททิ้งความคิดนี้ทันทีแล้วก็ได้หันมาคิดอีกเดือนหนึ่งครับก็คือว่าสุรุเทพบรรพก,การก่อนหน้านี้นั้นเขาได้ทําการแยกตัวตนด้านลบของตัวเองออกมากลายเป็นเทวทูตซัลลีเอลแต่ว่าเนื่องจากว่าสูรุเทพบรรพก,การนะ่ะเปน เขาน่าจะต้องปลดเพื้อนอาถรรพ์จากใต้ดินที่มาจาก เทพผู้สร้างองค์แรกสุดด้วยหรือเปล่าและการที่เขาปนเปื้อนนี้เขาน่าจะเป็นที่ต้องแย,ยกตัวตนด้านลบของตัวเองออกมากลายเป็นซัตเลีเอลอย่างนั้นเหรอก็อาจจะเป็นไปได้และถ้าหาว่าเรายักษ์หรือเ่าพูดภานนั้นม,มีต้นกำเนิดมาจากมนุษย์จริงๆเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ทวีตะวันตกและทวีตะวันตกนั้นมันมีอยู่จริงอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับจะได้ทําการคิดที่จะเลื่อนขั้นนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้เข้าถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นและเขานั้นจะเป็นที่ต้อลนัปปจิาาารร์สสมกกกตววดะะูศ ที่เขาได้ใช้พลังทํานายของโลกเหนือหมอกเทาอีกทีนะซึ่งตอนนี้คใครที่ได้ตายในโลกความเป็นจริงครับจิสันนุกเขาก็ยังอยู่ในโลกเหนือหมอกเทานะครับแต่ไม่สามารถเกิดใหม่ในร่างจริงที่อยู่ในโลกความจริงได้เนื่องจากว่าตอนนี้มีอารมอนเฝ้าอยู่นะเขานะครับจึงได้คิดมาประมาณว่าถ้าหากว่าจะเป็นต้องอยู่ในฐานะจิสันนกต่อไปก็พอจะรับได้แต่ทางที่ดีแก็หาวิธีคืนชีพจะดีกว่าไว้ค่อยปรึกษาในสมาคมไพ่าทาโร่ใคายนะครับได้หยิบบันทึกของะกุลไอทิโกนัสจากซ่อรหรือปติศาและทำนายประมาณว่าเจ้าของงทที่แ้จริของ บันทึกนี้นั้นคือใครและใครนะครับก็ได้เห็นนิมิตหน้ายอดเขาฮอรนาซิตซึ่งยอดเขาฮอนาซิตนี่เองครับผมก็ได้มีตัวหนอนตัวหนึ่งครับกำลังนั่งคลองบอลลังอยู่นั่นเองซึ่งตัวหนอนนี้นะครับนั่นก็คือแอนติโกนัสกึ่งคนโง่เขานั่นเองซึ่งใครนะครับจะได้รู้เรื่องทันทีว่าตอนนี้แอนติโกนัสที่ได้ฉายาว่ากึ่งคนโง่เขานี้เขานั้งอยู่ในดับที่1บริวารแห่งความลี้ลับ และยังได้ครอบครองความเป็นเอกะของสายนักพยากรณ์อีกด้วยมิหน้า่ะไะเธอได้เป็นกึ่งคนโง่เขาแต่หลังจากที่ทาการสอดส่องอน t ิโกนัสไปนี่เองครับผมทำให้ความรู้ด้านสูตรน้ํายาเว้นมน์นะครับได้ไหลเข้ามาในหัวของไข่ระดับที่2จอปฏิหารวัตถุดิบหลักหัวใจของมมาปา่าอสูรอนนตการหรือคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของจอปฏิหารวัตถุดิบเสริมเลือดของมมาปา่าอสูรอนนตการตัวนอนแห่งกาลเวลาหนึ่งตัวตัวนอนแห่งดวงดาวหนึ่งตัวส่วนพิธีกรรมเรื่องข้าของจอปฏิหารนั้นก็คือการนำประวัติศาสตร์ท ว่าก็แค่เอานคะรเงินยวงกลับสู่โลกใหความเป็นจริงได้ก็น่าจะพอแล้วนี่หว่าแต่เขาน่าจะเป็นต้องเข้าปะทะก,กับฟัตลีเอลเลยนะและไม่แน่ว่าบางทีอาร์มอนนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าพี่การเลื่อนขั้นของสายนักพยากรณ์น,นั้นเป็นอย่างไรอาจจะขาดขวางเขาก็เป็นได้และจอมปฏิหารรุ่นก่อนๆเขาท่านทำยังไงกันแน่นะส่วนวัตถุดิบเสริมตัวน้อนแห่งการเวลานั้นไปขอมาจากคานเลสได้ส่วนตัวน้อนแห่งดวงดาวนั้นต้องไปถามตระกูลอับราฮัมอีกทีว่ามีหรือเปล่านั้นจัดนั่นเองครับข้านั้นจีได้เขียน you wow. are. ทันทีที่เลื่อข้นเป็นระดับหนึ่งแล้ววัตถุดิบหลักนั้นไม่สามารถหาได้แล้วอย่างนั้นเหรอเพราะว่ามีจํากัดนั่นเองหลังจากนั้นเองครับงาประชุมไพทาโร่นั้นจะได้สูกจัดขึ้นเดฟูนะครับได้บอกกับทุกคนไปว่าผมรู้ว่าว่าทุกคนตอนนี้นั้นน่ะเป็นกังวลว่างานประชุมครั้งนี้นั้นจะไม่จัดขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ก็ได้จัดขึ้นแล้วพอดีผมนั้นน่ะได้ทําการยืมล่าของเดวิลทำการต่อสู้กับอาร์มอนนัดดีเดนแห่งโซเทียบทอดทิ้งซึ่งทำให้ทุกคนนะครับโล่งอกที่ว่าเดฟูนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่อาร์มอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดีโอนาครับที่โล่งอกเป็นอย่างมากเพราะว่าเดฟูนั้นน่ะไม่ได้มีแว่นขาเดียวสวมใส่อยู่หลังจากนั้นเองครับเดอะเฮอร์มิทนั้นจะได้ถาม คำถามที่เป็นข้อแลกเปลี่ยนนะครับในการให้เดอะฟูนั้นได้อ่านบันทึกของจักรพรรดิโลเซลหนึ่งเล่มก่อนหน้านี้นั่นเองเดอร์มิดนะครับได้ถามประมาณว่าความจริงเบื้องหลังการตายของพระเจ้าจอร์ดิสานนั้นเป็นอย่างไรเดอฟูนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าพระเจ้าจอร์ดิสานน่ะหมายที่จะเลื่อนขั้นเป็นดับศูนย์จักรพรรดดำแต่ได้ระหว่างพีกรรมนั้นได้ถูกขัดขวางทำให้เขานนั้ได้แตกดับและพระเจ้าจอร์ดิสานนั้นก็จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคดีฆ่ามนุษย์คดีหมอกควันใหญ่ในแบคุณและชักนำ และคำถามข้อที่สองของเดอะเฮอร์มีตนะครับที่ได้ถามไปประมาณว่าและเหล่าทวยเทพทั้ง7นั้นนะ่ะมีท่าทีต่อสถานการณ์นี้อย่างไรเดอะฟูนะครับที่ได้บอกไปว่าทวยเทพทั้ง7นั้นนะ่ะต่างก็เห็นด้วยที่อยากจะให้มีจกักรพรรดิดำเพิ่มอีกองแต่ว่าจะเป็นใครนั้นยังถกเถียงกันอยู่ซึ่งก็เป็นจังหวะที่พระเจ้าจอร์่ิสานั้นหมายที่จะขึ้นเป็นจกักรพรรดิดำพอดีทางนาทีนั้นจึงไม่ขัดขวางแต่อย่างใดแต่ว่าพระเจ้าจอร์ดิสานั้นก็ได้ล้มเหลวและทุกคนนะครับที่ได้คิดไป,ป ถือว่าเดอะฟูนั้นน่ะมีอำนาจเทียบเท่ากับทวเททั้งเจ็ดจริงๆอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับต่างฝ่ายั้นต่างก็ทําการแลกเปลี่ยนเดอะฟูนะครับให้คํายืนยันกับทางเอ็มลินไว้์ไปว่าภายในสัปดาห์นี้เขานั้นสามารถออกจากคุกได้อย่างแน่นอนและเดอะฟูะครับยังให้คํายืนยันกับทางเดอะซันเดอร์ลีอีกว่าเขาน่าจะให้พรในการให้ท่านประธานนั้นน่ะเลื่อนขึ้นเป็นระดับวิสาปอัศวินสีเงินอย่างแน่นอนก่อนที่ลีโอนาร์มิเชลนะครับจะถามกับทางเดอะเวอร์ไปว่าตอนนี้สถานะของเดอะเวอร์นั้นเป็นอย่างไรเดอะเวอร์นะคร บอกไปแล้วก็เขาจะต้องเจอกับอาร์มอนอย่างแน่นอนผู้คุณนั่นน่ะมีวิธีอะไรที่สามารถช่วยผมได้ไหมโดยแฮงแมรนะรับก็ได้บอกไปประมาณว่าคุณนั่นน่ะมีเศษเนื้อหรือว่าเลือดของตัวเองนั่นน่ะอยู่ในสถานที่อื่นไหมซึ่งเดอะเวิร์นะครับก็เก็บไปคิดสักพักหนึ่งก่อนที่ลีโอนาครับจะพูดมาประมาณว่าว่าเขาะนั่าจะกลับไปค้นหาเอกสารดูว่าสามารถช่วยอะไรได้ไหมซึ่งเขาว่าเอกสารของทางลีโอนาครับก็หมายถึงพาเลสได้หละครับแต่เดอะเวิร์นรู้ดีอยู่หลังจากนั้นเองครับผมเดอะเวิร์นะครับจะ ช่วยถามตระกูลอับราฮัมหน่อยว่าตอนนี้มีตัวนอนแห่งดวงดาวไหมซึ่งฟอร์ดวอร์ดครับก็ได้บอกไปว่าโอเคและถามให้เดะเบอร์เวอร์นะครับจะได้มอบภารกิจให้แก่ทางเดอะเฮอร์มีอีกว่าให้เดอะเฮอร์มิในั่นะทาการสังหารโบทิสนักบุญแห่งความลี้ลับหน่อยซึ่งโบทิสน่ะคือกึ่งเทพของคณะพาราดอนออโรร่า ซึ่งฟอร์วอร์ดครับพอได้ยินชื่อโบทิสขึ้นมาทำให้เธอครับรู้สึกสกาตทานไปเดียงมากเพราะอบทิสนั้นก็คือคนที่ทรยศอาจารย์ของเธอดังนั้นนำาหมายที่จะฆ่าโบทิสให้ตายอยู่แล้วเนื่องจากเป็นการแก้แค้นให้แก่อาจารย์ของเธอด้วยเดอะเฮอร์มีทนะครับจะได้ตอบปากรับคำโดยที่ข้อแรกเปลี่ยนนะงเป็นบรรณาการศุดแล้วกันเมื่อเดอะเฮอร์มิทตอบปากรับคำนะครับทั้งเดอะเมจิเชียนเดอะจัดเมนต์เดอะจัสติกและก็เดอะสตาร์นั้นทั้งห้าคนนะครับต่างก็ที่จะเขารวมวางแผนด้วยเพื่อที่จัด ซึ่งทางขุนพลคัทยาครับเธอเองก็ไม่มั่นใจว่าจะจัดการโบติสได้ไหมแต่ว่าตัวเธอเองนะั่นะมีคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นแบ็กอัพใหญ่ก็คือราชินีความลี้ลับนั่นเองทำให้เธอนั้นนะ่ะอาจจะสามารถจัดการได้และเดวิลครับยังขอให้ทางเดอะจัสติสกับเดอะเมจิเชียนั้นย่อยน้ำยาของตัวเองให้หมดเสียก่อนก่อนที่ดำเนินการจัดการกับภารกิจก็คือหมายว่าจะให้เลื่อนขั้นก่อนที่จะไปลงมือจัดการนั่นเองครับผมหลังจากนั้นเองครับผมพอกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้แล้วทางเลโอน่านะครับก็ได้า Palace, ึาเ่่งววซ นก็งงสิครับว่าไอกระสุนลวงหลอดเนี่ยจะเอาไปหลอกอาร์มอนอย่างนั้นเหรอมันจะสำเร็จเหรอพาเลสนะครับที่ได้บอกไปว่าไอกระสุนลวงหลอดนั้นน่ะจะเอาให้ไปหลอกกฎฟิสิกส์ต่างหากไม่ได้หลอกอาร์มอนการหลอกลวงกฎฟิสิกส์นั้นน่ะน่าจะง่ายกว่าการหลอกลวงอาร์มอนสี่สิบสาโดยตัวของอดีตผู้ร่วมงานของเธอนั่นน่ะ ถ้าหาว่าออกไปจากภาวะลึกลับล้วก็จะได้เจอกับอา์มอนจริงๆสินะก็ะทําการใชร้กระสุนลวงหลอกลว,ลวงกดฟิสิกส์เสียสิทาการหลอกลวงกดฟิสิกส์ว่าแท้จริงแล้วจุดนั้นนะไม่ใช่จุดที่พโรงงานของเธอนั่น่ะได้หายไปมันถือว่าเป็นการหลอกลวงกดฟิสิกส์ยังไงล่ะซึ่งความสามารถลวงหลอกนี้นั้นมันเป็นความสามารถของสายหัวขโมยระดับที่3จอมลวงโลกนั่นเองเลโอวนาดนะครับก็ได้บอกเรื่องนี้แกใครนะครับใครนะครับจะได้นึกไอเดียขึ้นมาทันทีแผ่นี้มันก็อาจจะเข้าท่าจริงๆก็เป็นได้แต่ตอนนี้เขานี่นไม่มีกระสุนลลวววงหออกกกแแต่่ไมเนนรรราาาาาาาจจดด้้้้้ทีีััข ยากของอาร์มอดก่อนหน้านี้และรับคำช่วยเหลือจากพานเลสนะครับในการสร้างกระสุนที่ทํามาจาก ตัวนอนในการเวลาขึ้นมานั่นเองแต่ว่าใครนั้นได้ชิสกระสุนนี้ในการจัดการกับพาวินและปิสแล้วก็ทางคอรัสคิวโอไปจนหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเองครับทางเดอะฟูลนั้นจะได้ประทานพรให้แก่ทางคอรินอิเลียให้เขานั้นเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่3อัอวูนสีเงินได้สำเร็จก่อนที่เดอะเวิร์นะครับจะทำการใช้สายฟ้าครับผ่าลงไปในจุดที่ตัวเองนั้นตายซึ่งจุดที่ตัวเองตายนะตอนนี้ครับก็ได้ถูกอาร์มอนเฝ้าอยู่นั่นเองอาร์มอนนะครับได้เงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็เห็นสายฟ้าผ่าลลลลลงงงงงงมมมาาาาาาานนนะะครรรรััแจจหหหววววทททีีี่่สสยยยยฟ้้้้้้้ผเเเออใใไไดดกกกชุิขปต็ นะครับเอาเลือดของตัวเองนะครับให้แก่เดอะซันเดอะลิกทำให้ตัวเขาเองครับสามารถคืนชีพได้ในเลือดนะครับที่ตัวเองนั้นให้แก่เดอะซันเดอะลิกนั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่าสถานที่คืนชีพของเดอะเวิร์ดนะครับได้ถูกลวงหลอกไปที่เรียบร้อยแล้วเขานะครับได้มาคืนชีพในบ้านของเดอะซันเดอะลิกนั่นเองซึ่งเดอะซันเดอะลิกนะครับพอได้เห็นเดอะเวิร์ดนะครับก็รู้สึกประหลาดใจไปเดี๋ยวมากคนนี้เหรอวะเดอะเวิร์ดเดอะเวิร์ดนะครับจะได้บอกไปว่าเขานั้นจำเป็นที่ต้องโลดแล่นอยู่ในดินแดนทวยเทพทอ้องถิ่นสักพักเพื่ สำเร็จเขานั้นก็ได้มุ่งหน้าก็สู่เมืองนอตเชื่อเมืองนอตน,นะครับก็เป็นสถานที่ที่ทางคอลินอีเลียน,นะครับได้ทำการล่าวัตถุดิบหรือคือผู้แปลงกายให้แก่ทางเดอะเวิลด์ก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งมันเป็นวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่4นะครับโดยใครเนี่ยคิดว่าแท้จริงแล้วเมืองนอนนะั้นน่ะอาจจะมีของดีเกี่ยวกับสายนักพยากรอยู่ก็เป็นได้แต่เพื่อความชัวร์ครับเดอะเวิลด์นั้นจะได้ไหวหวานให้แก่เดอะจัสติสนะครับโดยการให้นกกระเรียนกระดาษนะครับของ วิวออสเซตินั้นให้แก่เดอะจัสติสให้เดอะจัสติสนั้นทําการเผานกกระเรียนกระดาษและเข้าสู่ความฝันนั่นเองพอเดอะจัสติสนะครับเข้ามาสู่ความฝันนะครับและได้พบเจอกับวิวออสเซติสในสภาวะที่เป็นเด็กทารกและมีอสรพิษประลอดอยู่นั่นเองเดอะจัสติสนะครับจะได้บอกประมาณว่าเดเวนดันเต้นั้นมีเรื่องให้ช่วยเขานั้นอยากจะรู้ว่าจะหาวัตถุดิบของน้ํายาจอบป,ปฏิหารได้ที่ไหนวิวออสเซตินะครับจะได้บอกประมาณว่าถ้าหากว่าระดับที่1มีครบแล้วระดับที่2นั้นจะมีอยู่จํากัดถ้าหากว่ามีบริวารแห่งความวิ้ลับครบ3คนแล้วจะมีจอบปฏิหารได้6คนและเนื่องจากว่าทางซาลาทูตกับทาง แอนทิคุนัสนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นจอมปฏิหารได้โดยอาศัยคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของจอมปฏิหารคนอื่นเท่ากับว่าตอนนี้คุณลักษณะเหนือธรรมชาติของจอมปฏิหารสองคนได้อยู่ที่ทั้งสองคนนี้แล้วส่วนคุณลักษณะของจอมปฏิหารชิ้นที่4นั้นคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของจอมปฏิหารชิ้นที่3อยู่ที่วัตถุปิดผนึก005ตะเกียงอธิษฐานของคณะพาราดอ,อลล่าซึ่งตอนนี้อยู่ในมือของเทพุซ้าแห่จริงรรรรรชิ้นที่สที่5้าน,นั้นอยู่กับลัทธิสุริยเทพนิรันต์กับล แต่ว่าอเดก็นั้นก็ได้สงสัยครับว่าบริวารแห่งความลีลับนั้นน่ะมีเพียงแค่2คนไม่ใช่เหรอวิอัสติครับจะได้บอกไปประมาณว่าแต่ก่อนหน้านี้น่ะเทพเจ้าโบราณเฟกีนั้นได้แตกดับส่วนคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของเฟกีนั้นก็ได้หายไปซึ่งวิออสติินะครับก็ได้ขอข้าวตัวแทนเป็นไอศครีมจากพัตคารหรูนั่นเองโดดี้เดอะวฟ,ฟังแล้วดูเหมือนจะไม่มั่นใจครับจึงวานให้ทางเดเมิเชียนกับช่วยติดต่ออารอสให้หน่อยซึ่งพอได้คาตอบจากอารอสนะครับก็ปรากฏว่าเปคำตอบเดียวกัน ซึ่งตอนนี้สูตรนันยาดับที่สอน,นั้นอยู่กับตระกูลอับราฮัมและอย่างหนึ่งคุณลักษณะหรือธรรมชาติของจอเวเหินหนนั้นก็เป็นวัตถุปีกหนึ่งของตระกูลอับราฮัมด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นเองครับผมใครนะครับี่ได้ทําการตัดสินใจที่ทํานการตามหาวัตถุดิบเลื่อนขั้นของจอปฏิหารณ์ดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งเสียก่อนโดยเขานะครับจะมุ่งหน้าไปที่เมืองนอตเพื่อทำการหานั่นเองและเขานะครับก็ยังได้น,นึกช้าใจอยู่ว่านับแ,แต่กําจัดพระเจ้าจอที่สามจนกระทั่งถึงดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งน,นี้นัเขานนได้สูญเสียของพิเศษเป็นจำนวนมากเลยนับแ,แต่ปืนระคังโบราณหรือแม้กระทั่งความอยากอาหารที่คืบขานที่อยู่กันมานานโดยที่ระหว่างทางเดินไปนี่เองครับผมเพื่อระวังตัวนะครับใครตัวจริงน,น เขานั้นดึงมาจากซ่อหรือแห่งวาสารนั่นเองซื้อการดึงเงาออกมาจากซ่อหรือแห่งประวิศาสตร์ของตัวเขานี่ครับและตัวเขาตัวจริงก็เข้าสู่โลกเหนือหมอกคลาแล้วทําให้เข้าสู่ภาวะเลนรนลับนั่นเองทําให้เงาที่ดึงมาจากซ่อหรือประวัติศาสตร์ครับเกิดมีชีวิตขึ้นมาและได้เสนสํารวจดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นเองครับใครนั้นจะได้ได้ถึงอาหารการกินนะครับที่อยู่ในดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งว่ามันนั้นไม่ช่างไม่อร่อยเสียเหลือเกินใครนะครับจึงตัดสินใจที่จะไหว้วาดให้ทางดานิชนะครับให้ทําการสํารวยอาหารให้แก่เทพสมุทรเพื่อเพื่อที่เขานั้นจะได้รับด้วยนั่นเองประจมหมดกระทางดานิชตอนนี้ครับเขานั้นได้เลื่อนขั้นไปเป็นระดับที่6 ของสายนักล่าแล้วนั่นก็คือจอวางแผนนั่นเองแต่เขานั้นครับก็ยังรู้สึกประหลาดใจอยู่ว่าภารกิจของเกอร์แมน ro, สไปโรเทส3วยอาหารได้เกตทางเทพสม,มุดนี้มันคืออะไรกันแน่ซึ่งใครนะครับที่ได้รับการสังเวยอาหารมาแล้วเขานั้นก็ได้กินอย่างหนําใจและเขานั้นก็ได้คิดอีกว่าดิเดเทพทอดดิ้งนี้เขาน่าจะเป็นที่ต้องหลบอาร์มอนแม้ว่าเขานั้นแจกจะสํารวจชโนบิลที่ว่ากันว่าเป็นดิเดศักดิ์สิทธิ์ที่สุริยเทพบรรพกาน,นได้ตื่นขึ้นมาและมันก็ดูเหมือนลุกลับไปเอามากถ้าว่าเขานั้นได้สํารวจแล้วก็เขาน่าจะได้พบกับคําตอบที่แท้จริงแต่อย่างไร้เสียก็ตามก้าวไปสมุทรที่นั่นเขาจะต้องปะทะกับอาร์มอนอย่างแน่นอน แต่ว่าตอนนี้นะ้นจำเปไ็นต้องหาคุณแจสนับเนืธรรมชาติของจอปฏิหารให้ได้เสียก่อนซึ่งการเดินสำรวจนี่เองครับผมเขานั้นครับ,รบก็ได้ท่องนามคำรู้ของเหล่าเทพเจ้าทั้ง7องค์ที่คาดว่าน่าจะมีอิทธิพลอยู่ในดีเดนแองทุรเทพทอดทิ้งอยู่ซึ่งพอท่องนามคารูไปเรื่อยๆนะครับก็ปรากฏว่าเทพเจ้านั้นไม่ตอบกลับมาเลยไม่ไปเช่นนั้นเองครับดูเวอร์นั้นจะได้เปลี่ยนจากการท่องนามคารูครับเป็นพูดชื่อจริงของเทพเจ้าไปเลยแต่ก็ยังไม่มีใครตอบกลับมาครับยกเว้นแต่เพียงเจ้าแห่งพายุครับเลโอเดโลเพราะนนรบา้เีกห่รณ ตัดภาพมาที่เอ็มลินไว้นะครับตอนนี้เขาดันได้ถูกเลโอนานดมิเชลปล่อยตัวออกมาจากหลังประตูแซนินไปไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนหลวงพ่อ,อยูรัฟสกี้ครับก็ได้ถูกครังเหมือนเดิม ซึ่งเอ็มลินไว้ครับทันทีที่ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็เห็นว่าสภาพของเขาณตอนนี้ครับก็ได้สุดโซไปอย่างมากเนื่องจากว่าเขาได้ถูกอาคมของสายลัติการที่อยู่หน้าหลังประตูแซนนิตนะครับกดเข้าไปนั่นเองเขานะครับจะได้บอกไปประมาณว่าหลังจากนี้นั้นเขาน่าจะไปได้ต้องไปสูดรับอากาศรับแสงแดดซะหน่อยแล้วตอนพ่อที่เดอะเวิร์ครับเดอะเวิร์สเได้เดินทางมาสู่เมืองนอตไปเทียบรอยแล้วซึ่งเมืองนอตนี้นั้นเป็นเมืองที่แม่กระทบประธานแห่งนครเงินยวงอย่างโคลินอิเลียนนั้นยังไม่กล้าสำรวจเลยซึ่งใครนะครับพอง ส่วนตัวเองก็ได้หลบไปซ่อนนั่นเองครับผมในการสำรวจเมืองนอตนี่ครับใครนั้นจะได้พบความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วเมืองนอตนี้นั้นได้ทําการ บูชามมาป่าอสูอรอนรตการซึ่งเป็นสิ่งที่ใครนั้นกำลังตามล่าอยู่พอดีเลยและปรากฏว่าแต่เดิมทีครับเมื่อชาวเมืองเมืองนี้นะก็เคยเป็นตุ๊กตาอาถรรพ์ของมมาป่าอสูอรอนรตการตัวนี้เช่นเดียวกันพอเดินสำรวจไปเรื่อยๆครับป้ากว่าใครนั้นได้พบก,กับชายคนหนึ่งนะครับที่เดินออกมาจากท่ามกลางเงามืดซึ่งทำให้ใครครับตกใจไปอย่างมากเนื่องจากว่าถ้าหากว่าจะสามารถยืนอยู่ท่ามกลางความมืดของละครเงินยูนนั้นจะเป็นที่ต้องมีระดับที่สูงมากซึ่งชายคนที่เดินออกมานี้น่าจะอยู่ในระดัััััับบบบเเททววูตตหหรรรรรรืืืืออออออกกกกกก็็็คคคคะะะะะดดด2ไไไม่่่่่ยยยยาาาางแแนน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 นใจ้้ีลถชชป ชายคนนี้เขาทจะได้บอกไปว่าเขานั้นมีช,ชื่อว่าสตีฟข้ารับใช้แห่งเทพผู้สร้างที่แท้จริงซึ่งเขาทำให้ใครรู้ได้ทันทีว่าคนคนนี้นั้นจะต้องเป็นสาวของเทพผู้สร้างที่แท้จริงอย่างแน่นอนเป็นหนึ่งในเทพที่ยังมีอิทธิพลในดินแดนแห่งทวเทพทอดทิ้งซึ่งสตีฟนะครับก็ได้ถามกลับไปว่าเขานั้นเป็นใครครายนะครับจะได้บอกไปว่าเขานั้นเป็นแค่นักพเนจรคนหนึ่งเท่านั้นเองและสตีฟนะครับจะได้บอกไปว่าตอนนี้เขานั้นกำลังตามหาคนคนหนึ่งซึ่งคนคนนี้นะเป็นที่ ราะว่าแกนั่นแหะก็คือคนที่ทำลายแผนการจุติของเทพบุซราถึง2ครั้งเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้คับใครนั้นจะรู้เลยทันทีว่าเขาจะต้องปะทะกับสตีฟอย่างแน่นอนซึ่งสตีฟที่อยู่ในระดับเทวทูตครับถือว่าเหนือกว่าใครขั้นหนึ่งดังนั้นใครครับจะได้ตะโกนชื่อเลโอลิโอทำให้าสายฟ้าครับผ่าตุ๊กตาอาถรรพ์โคราชคิวโกอของขใครตายในทันทีทำให้เขานะครับสามารถหลุดจากสตีฟไปได้ซึ่งสายฟ้าที่ผ่าใส่ตุ๊กตาอาถรรพ์ของใครนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ผ่าใส่สตีฟด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสตีฟครับด่างกายนั้นก็ได้แหลกเหลวไปเลยแต่มันนั้นก็สามารถรวมตัวขึ้นมาใหม่ได้ตอที่สตีฟนะครับจะหายเข้าไปในเงามืดอีกครั้งหนึ่งใครนะครับจะได้เรียบเรียงกันได้เลยว่า หรือว่ามันไม่แน่ว่าบางทีคนที่กำลังตามหาหมาป่าศูนอัตการนั้นอาจจะไม่ได้มีแค่อาร์มอนตัวเขาและยังจะมีสาวกของเทพุทสถานแท้จริงที่อยู่ที่นี่อีกด้วยทำไมคู่แข่งเขานั้นช่างน่ากลัวเสียเหลือเกินและเขานั้นมีดีอะไรที่จะไปสู้กับพวกนั้นได้ซึ่งสิ่งเดียวที่เขามีเหนือกว่าวก็คือปราสาทต,ต้นกำเนิดน,นั่นจากนั้นเองกับผมใครนะครับจะได้เรียกเงาแห่งปราสตทออกมาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเงาปราสาทของตัวเองแล้วก็ได้เจอสำรวจเมืองนอตอีกครั้งหนึ่งซึ่ง มีชีวิตสัตว์ประหลาดในละแวกนั้นตายไปด้วยแล้วก็ปรากฏวรากอซ่าสุดนะครับของสัตว์ประหลาดที่ไม่เกรียมนั้นก็ได้ก่อตัวขึ้นเป็นรูปล่างขึ้นมาปากฏตัวต่อหน้าใข่ซึ่งรูปล่างนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นใครครับนั่นก็คืออาร์มอนนั่นเองอาร์มอนนะครับได้พูดประมาณว่าเธอนั่นน่ะกําลังตามหาหมาป่าศูนย์อน,นันตการอยู่ใช่ไหมพื่อที่ชิงคุณลักษณะของจอมปฏิหารซึ่งอันที่จริงเขาเองก็กำลังตามหาอยู่เช่นเดียวกันถ้าเกิดท้างดีแล้วก็เรามาร่วมมือกันไหมล่ะแล้วเขาสัญญาว่าจะให้คุณลักษณะของจอมปฏิหารกับบริวารในความลี้ลักและกับปราสาทต้นกําเนิดซึ่งแน่นอนครับใครนั้นไม่ตกลงรับปากเป็นอันขาดซึ่งอาร์มอน เขาจะได้บอกอีกว่าอันนี้จริงแล้วนะการไล่ตามหมาป่าสูตรอนุตการน่ะจะได้รับการจับตามองโดยคนห้อยหัวแล้วก็โอโรโบลสอีกด้วยใครนะครับจะได้พูดไปว่าและนี่เป็นเหตุบทใช่ไหมที่เทพุซางนี่แท้จริงคอยจับตามองนี้ทําให้ท่านนั้นได้หายไปอามอนนะครับก็บอกไปว่าก็ลองเดาดูสิใครนะครับที่ได้ถามอามอนไปว่าทาไมอามอนนั้นจึงปล่อยให้ตัวเองฟื้นคืนชีพในนครเงินยวงเพราะว่าอันที่จริงแล้วนะร่างแยกของอามอนไม่น่าจะมีแค่ร่างเดียวแน่ในนครเงินยวงอามอนนะครับจะได้บอกไปว่ bracket, <It> า การที่ปล่อยเธอฟื้นคือชีพในดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งนี้มันก็จะเป็นการดีกว่าที่เธอมันก็จะเป็นการดีกว่าได้เธอนะไปคือชีพในโลกภายนอกไม่ใช่หรืองไงหลังจากนั้นนะครับอาร์มอนได้บอกอีกว่าเธอหน่ะลองดาวดูซิว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นร่างจริงหรือร่างแยกใครนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าอันนี้จริงแล้วน่นนะคุณนั่นน่ะน่าจะเป็นร่างแยกและตอนนี้ร่างแยกบางส่วนก็กำลังจัดพิธีกรรมเรียกร่างจริงมาใช่ไหมและจากนั้นเองครับใครนั้นจะได้สลายเงาแห่งปอาสารแล้วก็จากไปในทันทีแต่ภาพที่ฟอร์ แล้วอาจากนั้นเองครับฟอร์ดวนที่ได้ถามกับซีโอว่าซีโอนั้นน่ะทําการย่อยน้ยํายาผู้พากษาเป็นยังไงบ้างพูดได้เฉจะาะตอนนี้ครับซีโอนั้นได้แจ้งกับหน่วย MI9 ที่รับงานไปแล้วว่าเธอนั้นได้เป็นผู้พากษาแล้วซึ่งหน่วย MI9 นะครับก็ไม่ได้สงสัยเธอเลยไม่แต่น้อยเพราะว่าแท้จริงแนละ้วหน่วย MI9 นั้นคาดว่าคนที่ให้สูตรน้ํายานั้นน่าจะเป็นลัทธิเทพีรติกาลอย่างแน่นอนจะได้ทําการนะครับมอบการเล่นไปตามบทในการพิพากษ,ษาคดีต่างๆให้แก่ทางซีโอเพราะซีโอนั้นย่อยน้ํายาได้เหลวขึ้นนั่นเองและตอนนี้ครับทางราชวงศ์นั้นก็ไม่ตั้งใจที่สอดส่งซีโอแล้วเนื่องจากว่าพระเจ้าจอร์จที่3นั้นได้ตายไปแล้วและราชาเจวิงตันนั้นก็ สนใจซีโอมากเลย นั่นจากนั้นเองผมดูร์เวอร์นะครับจะได้เรียกฟอตวอร์ไปยังโลกเหนือหมอกเถาเพื่อฟอตวอร์นั้นย่อยน้ำยาอารักให้หมดโดยเร็วโดวยใครนะครับจะให้ทางฟอตวร์นะครับบันทึกอาคมเทพสายฟ้าที่เขานั้นได้อ้างว่าเขาได้ยืมคาถาเทพสมุทรมาจากเดอะฟูแล้วเพระาะการฟอตวร์ครับบันทึกพลังเรียกเอาออกมาจะปอดสากาของเดอะเวอร์อีกด้วยซึ่งการเรียกไปบันทึกพลังระดับกึ่งเทพนะครับผมทำให้น้ำยาอารักของฟอตวอร์นั้นย่อยหมดจนได้ในที่สุดแต่ก็แลกกับการที่ฟอตวอร์นั้นเหนื่อยเอามากมากเลยตัดภาพไปที่เ,ลเอเลเจอองจักรรรวิ ซึ่งระหว่างซุ่มโจมตีนี่เองก็ผมเขาแล้วก็พลังตามหานะครับสมบัติที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ว่ากันว่ามันเป็นวิหารในของพูดพลายซึ่งอันที่จริงวิหารแห่งนี้ครับสมบัติต่างๆนั้นก็ได้ถูกป้นไปจนหมดแล้วสถานที่แห่งนี้ไม่มีอะไรนอกจากวิหารล้างเท่านั้นแต่ยามที่แอลเจอร์นะครับได้นอนหลับนั่นเองก็ปรากฏว่าราชินีภายวิบัติโกนัมนะครับก็ได้มาเข้าฝันแอลเจอร์แล้วบอกมาประบาณว่าคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของซีอาทัตน์นาใช้มันให้ดีสิแล้วกันซึ่งอลเจอร์ก็งงอยู่ครับว่าไอปก เราที่จริงเรากนนั้นก็เคยพบกันมาก่อนแล้วนี่นะซึ่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ที่เอลเจอร์นะครับได้ทำการฝันนะครับและเห็นราชินีแห่งไพิบิติโกนำนั่นเองเนื่องจากว่าเขานน้นได้ใช้คุณลักษณะเหนือธรรมชาติของซิอาทัตเอลเจอร์จะได้สงสัยว่า ราชนีไพพิบัติโกนัมน่ะยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรอราชินีไพพิบัตโกนัมนะครับจะได้พูดไปว่าอันที่จริงแล้วน่ะเธอนั้นเป็นระดับเทวทูตถ้าหากเทวทูตนั้นไม่ถูกฆ่าล่ะก็ก็ยากที่จะแตกดับได้และตอนนี้นั้นพลังของทอร่าล่านั้นก็ได้ถูกเจ้าแห่งพายุเลโอเรโลนั้นแย่งไปเสียแล้วจำนวนผู้พายนั้นก็ได้ลดน้อยลงทุกทีตอนนี้สมองของเธอนั้นเริ่มไม่มั่นคงอีกต่อไปและเธอนะครับยังได้ยื่นข้อเสนอกับเอลเจอร์ว่าเอลเจอร์นั้นอยากเลื่อนข้าไปกึ ครับจะได้พูดไปว่ายามใดที่เอลเจอร์น,น,นั้นมีคนณสมบัติได้เข้าถึงตำราแห่งใบพ,พิบัติแล้วให้นําสิ่งของที่คนอื่นไม่ทันสังเกตออกมา,าแล้วไปยังทวีตตะวันตกซึ <c oughs> ่งเอลเจอร์ก็งงสิครับไอ้ทวีตตะวันตกในตำนานบ้านเกิดพูดภายอย่างนั้นเหรอมันได้หายสาบสูญไปแล้วนี่ครับราชินีแห่งใบพิบัติโกน,นันเขาจะได้พูดไปว่าถ้าหายไปแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นมาใหม่ได้ให้เธอนั้นนะนำสิ่งของไปยังทวีตตะวันตกถ้าเกิดว่าเธอไม่ทำแล้วก็เธอนั้นาก็จะโดนคำสาบแล้วเอาเป็นอันต้องพกกับจุดจบแต่หาว่าเธอไปแล้วหาทวีตตะวันตกไม่เจอแล้วก็ถือว่าคำสัญญานั้นเป็นอันหมดกันและจะราชินีแห่งใบพิบัติโกนันเขาจะได้บอกไปว่าถ้าไปถึงท ทีตะวันตกแล้วจะเป็นที่ต้องใช้คาถาในการเข้าไป ซึ่งคาถาน้วยแะเธอนั้นสามารถไปเรียนรู้ได้จากเดอะฟูนังจากนั้นเองครับเอลเจอร์นั้นจะได้ตื่นจากฝันและรายงานเรื่องให้เขานั้นไปพบกับโกน้ำให้แกเดอะฟูเดอะฟูครับจะได้บอกไปว่าเรื่องนี้นั้นน่ะเป็นอันตรายเป็นอย่างมากแต่ก็เป็นโอกาสของตัวเธอเองด้วยเช่นเดียวกันเธอนั้นจะยอมรับมันไหมซึ่งเอลเจอร์นะครับก็ได้ตอบไปว่าเขานั้นยอมรับเพราะตอนนี้ครับเอลเจอร์นั้นก็เกิดความอิจฉาในจิตใจเนื่องจากว่าสมาชิกไพทาโล่นั้นเริ่มเลื่อนขั้นเป็นกึ่งเทพทีละคนแล้วเขานั้นจะล้า เอลเจอร์ไปว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เธอต้องรู้นั้นจาปรึกษากรดูฟูเสร็จนะครับวันลุกขึ้นเอลเจอร์นั้นก็ได้มาที่พระราชวังของพูดพลพายที่ได้ถูกปล้นไปแล้วซึ่งเอลเจอร์นะครับไม่ได้มาสำรวจที่นี่ก็ปรากฏว่ามันเป็นปราสาทร้างและจากนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าภาพตัวหน้าของเอลเจอร์นั้นได้เปลี่ยนไปเขาได้เห็นภา,าพราชินีแห่งภายพิบัติโกนมอ,อีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าลูกเรือที่อยู่รอบข้า,ง,ขาง,ขงเขานั้นได้หายไปหมดแล้วราชินีแห่งภายพิบัติโกนั้นน่อึงซะครับเห้เอลเจอร์นั้นี้น้้งงปนนนััจนัจะะะททาาใใหหผมเ็พรรรชว่่อยูกด หรือไม่ราชินีพระพิบัติโกรนะเขาจะได้บอกว่าใช่ แล้วมันนั้นก็จะทิ้งรอยประทับไว้ในร่างกายเธอด้วยหากเธอนั้นผิดคำสาบานก็จะพบกับจุดจบหลังจากดื่มเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าเอลเจอร์นั้นก็ได้หลุดออกจากนิมิตตอนนี้ครับทุกคนต่างไม่พบความผิดปกติของเอลเจอร์เลยก่อนที่เอลเจอร์คจะบอกให้ทุกคนนั้นไปจากที่นี่เสียเพราะตรงนี้นั้นมันไม่ได้มีอะไรแต่ภาพที่ขุนพลแห่งดวงดาวแคทธนียานะครับขุนพลแห่งดวงดาวนั้นได้มาจอดที่โอเอ็นโดยเธอครับได้บอกไปว่าเธอนั้นจะไปที่แบบคคุณสักพักหนึ่งและให้เหล่ารุนเพือของ จะมาหาราชินีความลี้ลับเบเเด็กกูสตาฟด้วย,วยแต่ว่าราชินีนั้นกลับไม่อยู่เสียก่อนตาภาพไปที่ออเดหฮอร์ครับตอนนี้ออเดหฮอร์นั้นได้ทําการย่อยน้ำยาผู้ท่องฝันจนหมดแล้วเธอครับทีที่ทําการจัดพิธีกรรมเพื่อที่จะทําการเลื่อนข้ามไปสู่ระดับที่สี่จอวงการส่วนคุณนรสนะกับสูตรน้ํายานั้นก็ได้มาจากเดอะเวอร์แล้วส่วนวัตถุดิบอื่นๆนั้นก็ได้มาจากเดอะซันและคนอื่นๆแต่ยังไม่พอแค่นั้นครับตอนนี้ซูซี่หมาของเธอแล้วก็ได้เลื่อนข้ามเประดับที่หกนัสกสะนนกดจ ผู้ชมอย่างจอมวงการนั้นจะไปที่ต้องทําการดื่มน้ํายาครับในช่วงเวลาที่อารมณ์ของผู้คนนับหมื่นนั้นสอดประสานกันซึ่งเธอนะครับก็สามารถหาจังหวะนั้นจนได้ก็คือพิธีมิสซาใหญ่ของรัฐทธิเทพีรติการซึ่งพิธีมิสซาใหญ่นี้จะตรงกับวันประสูติขององค์เทพีที่เรียกกันว่าวันเหมันสมโพธิโดยที่จะมีผู้คนนับหมื่นครับมาที่พิธีมิสซานี้เนื่องจากว่าพิธีมิสซานีครับจะมีการแจกอาหารนั่นเองและตอนนี้ครับอาหารที่โอเอ็นนั้นหายากเป็นอย่างม,มากแล้วก็แพงเอามากๆด้วยแล้วก็ได้มีีเล่าาพอค,ครััับกกกกตนนนนปจวมวมดย ในพิธีมิสซานี้ครับอารของผู้คนนั้นได้สอดประสานกันและออดเดยนะครับก็ได้ฉวยจังหวะนี้ในการดื่มน้ำยาเวทมนต์เข้าไปตอนนี้ครับออเดได้ข้าเลื่อนขั้นสู่ระดับที่4จอบงการไปที่เรียบร้อยแล้ว สภาพมาที่เดอะเมจิชิฟทฟอร์วอร์นะครับตอนที่ฟอร์วอร์ครับได้ย่อหน้ำยาอารลับไปจนบทแล้วส่วนวัตถุดิบกับคุณนัสดนเดนอธรรมชาติของนักเดินทางระดับที่5ของสายนักเรียนฝึกขันนั้นก็ได้มาจากอาจารย์ของเธอแล้วเธอนั้นตรียจับพิธีกรรมในการเลื่อนขัน้น<ม>ก็คือพิธีกรรมในการเลื่อนข้นไปสู่ระดับที่5นักเดินทางนี้จะเป็นที่ต้องทำกันทิ้งรอยประทับทั้งสีไว้ในโลกวิญญาณนะครับและพอดื่นน้ำยาไปปุ๊บก็จะทำให้ฟอร์วอร์นั้นหลุดเข้าไปในโลกวิญญาณไม น้ำเล่ดหลเข้าไปในปอิศาสตร์ไปที่เรียบร้อยแล้วเดอะเวที่เป็นเงาแห่งประวัติศาสตร์นะครับก็ได้ทําการเป่าฮาร์โมนิก้าออกมาและได้ทำการเ,าออาาร,เรียกเล็ดเดทที่เนคเคอร์ออกมานครับโดยที่จะให้เล็ดเดทที่เนคเคอร์นั้นพาฟอตวอร์นั้นไปทำการท่องโลกวิญญาณในการทิ้งรอยประทับทั้ง4เอาไว้และได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินทัสิ้นหกรเหรียญทองนั่นเองซึ่งฟอตวอร์นะครับก็ไม่มีเหรียญทองเพียงพอแต่ทางเลดเดทที T ่เนเคอร์นะครับก็บอกว่าติดไว้กอดได้เลดเดทที่เนเคอร์นะครับรได้พาฟอาาตว Ford War, แล้วก็ไปที่วิหารของเทพีรติการณนะวิหารนะักุตซามูเอลนั่นเองได้พาวนาต่อองเทพีขอข้อมูลกีกับหมาป่าอสูรอันตรการซึ่งองเทพีนะครับก็ได้ประทานนิมิตให้แก่ไข่ซึ่งนิมิตนี้เองก็ผมก็ทําให้ใครนั้นรู้ว่าหมาป่าอสูรอันตรการนี้มีชื่อว่าโคตารวมไปถึงอุปนิสัยนะครับของทางหมาป่าอสูรอันตรการอีกด้วยและหลังจากทํารอยประทับเสร็จนะครับฟอตวอลนั้นก็ได้ทําการดื่มนั้นยาระด,ดับที่5นักเดินทางเข้าไปและตอนนี้ครับเธอนั้นก็สามารถตามหารอยประทับของตัััััววเเเเเเเออออองงจจนนนนนนแแลลละธนะธรรรรบบกกกกก็ไไไดดด้้้้ืขขปปสสู่่ทททีีีีิาายยยยฝ ังจากนั้นเองครับหลังจากที่ฟอร์ดวอลก,กับทางออเดอคอได้เลื่อนขั้นไปเป็นที่เดิมแล้วก็ได้ทําการจัดงานประชุมย่อยขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมสลับแผนการในการกำจัดบบติสนักกุญแห่งนความลี้ลับออเดนะครับก็ได้บอกไปว่าความสามารถของจอบงการนั้นเป็นอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือว่าจอบงการนั้นสามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้แต่เป็นสิ่งมีชีวิตในเทวตํานานที่ไม่สมบูรณ์จอบงการระดับพิเศนั้นนะจะมีอาคมบงการและส่งร่างจริงของตัวเองไปยังทะเลแห่งจิตสานึกล่วมได้ไปเกาะทะเลแห่งจิตสำนึกของคนอืื่่่่นนนนๆๆแแลลลละเเเเเขขข้้้าา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 าไไงงงงงจจจจจจิิิตตตตตใใออออออดดยยยบบบีีีีุกกกกััสมรรรถคหหวพโท ซึ่งทาให้สูงสุดถึง13บุคลิกเลยทีเดียวจอวงการนะั้นสามารถสร้างรถรบาท,ทางจิตได้เปรียบเสมือนกับอาคมขยาวขวัญที่ทําให้อีกฝ่ายนั้นรู้สึกสะเทือนใจได้และสามารถสร้างพายุแห่งจิตวิญญาณที่ทําการกลืนจิตใจ,ใจของศัตรูทุกคนและแน่นอนว่าจอวงการนะั้นสามารถก้าเข้าไปสู่ทะเลแห่งจิตสํานึก่วมได้มากกว่าเดิมยังสามารถใช้ลมหายใจมังกรรวมไปถึงอาคมที่แทนจิตใจเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาอีกด้วยครือพอร้อยดังนี้เองครับผมทางฟอร์ดวอลนะครับก็รู้สึกผวาไปเยอะมากว่า,วาจอวงการนะั้น โบติสได้พูดถึงความดีลามนี้เพราะเป็นเพราะว่าเขาต้องการผูกมิตรกับตระกูลอับราฮัมและหวังว่าตระกูลอับราฮัมนั้นจะเข้าใจว่าผมนั้นหวังดีและขอให้ทางหนึ่งเบจิเชียนนั้นทายทอดความปรารถนาดี้แก่ทางตระกูลอับราฮัมด้วยฟอสนะครับจะได้บอกไปว่าโอเค ในที่เดอะเวิร์ดครับจะได้ฟอกเขียนประมาณว่าเขานั้นรู้วิธีการถอนคำสาปของตระกูลอับดาฮัมและต้นตอของคำสาปนั้นมาจากสิ่งลึกลับที่มีชวดดอหลังจากนั้นนะครับพวกเขานั้นก็ได้ทำการคุยเรื่องแผนการล่าโบทิสต่อซึ่งแผนการล่าโบทิสนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณว่าโบทิสนั้นนะ่ะได้มีวัตถุปิดผนึกระดับศูนย์อยู่ซึ่งวัตถุปิดผนึกระดับศูนย์นี้จะว่าส่งพลังออกมากๆแล้วก็ยังเปกบนอีกว่าเทพผู้สร้างนี่แท้จริงคนที่โบทิสรับใช้นั้นนะ่ะอาจจะทำการส่งนิมิตมาเเพพื่่่่่อออทททีาใหห้้้้้บิสนนนนนนััะลุดลดดดรไไไปไก็ป็แมว เป็นการกอบกู้ซึ่งกลุ่มกุหลาบแห่งการกบกู้นี้เป็นกลุ่มกุหลาบแห่งการกบกู้ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งแกนนําในกลุ่มกุหลาบแห่งการกอบกู้ยุคปัจจุบันนี้ก็คือโอโรโบลสโดยที่โอโรโบลสนะครับก็นับถือเทพุทธเจ้ใช้จริงเช่นเดียวกันซึ่งก็เอาไปว่าทั้ง2กลุ่มนี้นะครับเป็นเหมือนกลุ่มกลุ่มเดียวกันก็ว่าได้และยังไม่พอแค่นั้นนะครับลีโอนาร์ได้พูดอีกว่าอันที่จริงแล้วนะการล่อบโบทิสออกมาแล้นนะโนะดยการใช้ตระกูลอับราฮัมหรือก็คือฟอร์ดวอรที่มีความเกี่ยวข้องนั้นนะอันที่จริงแล้วนะคนที่มานั้นอาจจะไม่ใช่โบทิสนบุญในความลี้ลับก็เป็นได้ตามที่เขาได้รับรายงานมาก็คือว่าหลังจากที่มิสเตอร์เอหายตัวไปคนที่มาแทนคณะพาราดอน โรล่าในแบบุนนั้นก็คือแคสมาณปูนแห่งความมืดมนโดยที่เขานนั้นอยู่ในระดับที่4ขอเขาสายผู้วินบอนแห่งความลี้ลับหรือก็คืออัศวินดำนั่นเองซึ่งระดับที่5้นะครับนั่นก็คือคนเลี้ยงแกะนะส่วนระดับที่4นั่นก็คืออัศวินดำนั่นไม่แน่บางทีแคสมานนอาจจะทำการมาจากการกับฟอสบอลแทนที่จะเป็นโบทิสก็เป็นได้ดังนั้นถ,ถ้าเกิดจะทำการลอบโบทิสแล้วนั้นต้องโฉงฉางขึ้นมาหน่อย นั่นจากนั้นเองครับพวกเขานั้นจะได้สัมประชุมแผนการกันหลังจากประชุมเสร็จนะครับ The w นั้นจะได้บอกกับทาง The Hermit ไปว่าเขาจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ก่อนเพื่อที่จะให้คุณนั้นย่อนนํายาได้เร็วขึ้นซึ่งข้อมูลนี้ครับเป็นประมาณว่าซัตลีเอลทิวทูด้ความมนนื่นั้นอาจจะเป็นบุคลิกด,ด้านลมของสุริยะเทพปรพกาลโดนั้นเคยเป็นราชาเทวทูตที่แข็งแกร่งที่สุดตระกูลอับราฮัมนั้นมีวัตถุปีผนึกระดับู0อย่างน้อย2ชิ้นซึ่งนี่ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มโดย The w o r นะครับว่าคุณโดหรือก็คือเบเทลอับราฮัมนั้นเป็นราชาเทวทูตที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งความหมายของราชาเทวทูตนับก็คือว่าราชาเทวทู จะแข็งแกร่งกว่าเทวทูตระดับที่1นนั่นเองอันเนื่องมาจากว่าราชาเทวทูตนะครับได้ข้อความความเป็นเอกะของแต่ละสายแต่ละสายนะซึ่งการข้อความความเป็นเอกะนะครับจะสามารถทําให้ใช้พลังจากระดับศูนย์ได้บางส่วนนั่นเองหลังจากนั้นเองครับการประชุมย่อยนั้นก็ได้จบลงหลังจากนี้ครับเดอะวอ์นั้นจะเดินทางสู่ทิศตะวันออกณดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งไปยังเส้นทางที่หมาป่าศูนย์โคทานั้นได้ทาการหนีไปจะดูซิว่าเขาจะเจออะไรบ้างหลังจากนั้นเองครับฟอตวอร์นั้นจะได้ทาการเขียนจดหมายไปหาดอร,ร,ดอร,อราาาาามมมเเ่่อออออดดดดรกกกไไ้้จจหยยขงงงงวะสึึึปถ ทุบโต๊ะทิ้งเลยจนจดหมายนะั้นเขียนประมาณว่า ตัวต่อเอขาอคำสาปตระกูลอับราฮัมนั้นก็คือสิ่งลึกลับที่มีชื่อว่าดอหรือก็คือบทพรหมลูของเขาบเบเทลอับราฮัมนั่นเองแต่คราวนัะครับก็ยังเขียนจดหมายตอบกลับกับทางฟอร์ดวอลไปว่าคราวนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่ฟอร์ดวอลนั้นย่อยน้ำยาอาลักหมดโดยเร็วและเขานะครับก็จะทำการซ้อมธีการในการเล่นไปตามบทนักเดินทางให้แก่ทางฟอร์ดวอลอีกด้วยแม้ว่าคราวนั้นจะอยู่ในระดับเจ็ดก็ตามแต่คราวนั้นก็รู้มาบ้างถ้าเกิดว่าฟอร์ดวอลนั้นทำการย่อยน้ำยานักเดินทางหมดแล้วก็เขาวนั้นเรัับบวกดยมจถิุีะ ได้รับข่าวมาประมาณว่าได้มีคนคนหนึ่งครับทำการใช้เงินในการซื้อข่าวสารของตระกูลอับดาหาัมและเธอครับจะได้ทำการใช้เงินจํานวนหนึ่งในการซื้อวัตถุดิบนะครับของศูย์นยาอารักอีกด้วยซึ่งก็ทําให้โบทิสนั้นรู้ได้ทันทีว่าคนคนนี้นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับทางตระกูลอับดาหัมอย่างแน่นอนโบทิสนะครับจึงได้เสนอกับแคสมาว่าเขา,าจะไปจัดการด้วยตัวเองและอยากจะขอให้แคสมานั้นไปด้วยแคสมานะครับจะได้ตอบตกลงที่จะไปกับโบทิสซึ่งก็ประจวบเหมาะกับทางงานประชุมของฟอร์ดวอร์นะครับก็ได้ เต้นขึ้นมาในาทันทีเนื่องจากว่าฟอร์ดวอร์ครับได้ถือสมุดเล่มหนึ่งมานั่นคือบันทึกการเดินทางของเลมาโลซึ่งบันทึกการเดินทางของเลมาโลนี่ครับโบธิสนั้นก็ปรารถนาที่อยากได้มาเป็นเวลานานแต่ทางตระกูลอับดาลฮัมนั้นไม่มอบให้แก่เขาแต่กลับมามอบให้แก่เด็กสาวคนนี้อย่างนั้นเหรอช่างน่าอิจฉาเสียจริงๆจนกระทั่งงานชนุนนนั้นเลิกโบธิสนะักบุญแห่งความลี้ลับนะครับจึงได้ทำการใช้วัตถุปิดผนึกระดับศูนย์กล่องท่องอดีตซึ่งวัตถุปิดผนึกระดัััััับบบบนนนนนนนีีนีีมามาานนี่่่่่่คครรรมมมมมมททททททาา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 จกกวววไไไดดด้้้้้เเพููตตหึงงงงของอาาออะลฮปยใฟ และ,ละรัจจานครนั้นก็ได้กลับมาบ้านก็ปรากฏว่ารัจจา่เขานั้นได้กลับมาบ้านเขานั้นก็ได้ตายโดยธรรมชาติและการตายโดยธรรมชาตินี่เองคุณลักษณะเนื้อธรรมชาตินั้นก,ก็ได้กลายเป็นกล่องท่องอดีตซึ่งภายหลังกล่องท่องอดีตนั้นอันตรายไปอย่างมากถึงขนาดดอเบเทอรับดาฮันนั้นก็ไม่สามารถบดมันได้โดยความสามาถของกล่องท่องอดีตนะครับก็คือจะมีอยู่3มชั้นนั่นเองชั้นที่หนึ่งนะครับจะสามารถผนึกสภาพแวดล้อมที่กําหนดวางไว้ในกล่องได้ชั้นที่สองนะครับก็คือว่าจะสามารถสลับตำแหน่งของสิ่ง่นกัาาหไรมม็ช เป็นที่ต้องไปชายหาเสมอไปสู่กน่องชั้นที่สานั้นชั่วร้ายไปอย่างมากไม่สามารถเปิดออกมาได้โดยโบทิตสครับได้ใช้พลังของสายเรีเยนฟึ้ขัดเะดับที่4จอบคาถารีลับในการสร้างห้องสมมุตินะครับตัดขาดจากโลกภายนอกและฟอร์วอร์นั้นก็ได้อยู่ในห้องสมมุติแห่งนี้และโ,โบทิสนะครับก็ได้ทําการนําห้องสมบุริแห่งนี้ครับใส่เข้าไปใน กล่องท่องอดีตชั้นที่1น,นั่นเองวอดวอลตอนนี้ได้ถูกผลึกเข้าไปแล้วเพราะกำลับผู้ชุมนุมในงานชุมนุมผู้พิเศษคน,นอื่นๆและปรากฏว่าในขณะที่โบทิสนะครับกำลังไปดูผลงานนี่เองก็ปรากฏว่าทางโบทิสกับทางแคสบานะครับก็ได้ถูกทางเดอะเฮอร์มิทครับเข้าโจมตีซึ่งเดอะเฮอร์มิทตอนนี้ก็ได้ปลอมตัวมานะโดยเดอะเฮอร์มิทครับได้ใช้มอนตาซิโนโดเล่าเป็นรถฟัดทอนนะครับเข้ามาทำการทำลายสถานที่แห่งนี้และต่อสู้กับโบทิสซึ่งพลังของนักสายเวทวิทยาระดับที่สี่ของสายผู้ส่อแสวัลหาความสวอมมวสาาิง เรลานีเธอนะครับก็ได้ฟังเรื่องราวของซินเดอเรล่ามาจากราชินีความมีรับเบเดเดกกุสตาฟ์บซึ่งเบเดเดกนะครับก็มาฟังมาจากจักรพรรดิโลเซลอีกทีเนื่องจากว่าซินเดอเรล่าครับเคยปรากฏในประวัติศาสตร์นะครับจึงสามารถสร้างเป็นมนตราได้และยิ่งมนตรานั้นมีคนรู้น้อยมากเท่าไหร่ก็จะทําให้มนตรานั้นยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นและไม่พอแค่นั้นนะครับทางเดอะเฮอร์มินั้นยังได้ใช้มนตราที่เธอคิดค้นขึ้นมานั่นก็คือมนตราอาหารมื้อสุดท้ายซึ่งมนตราอาหารมื้อสุดท้ายนะครับเป็นภาาากกกกิิััับททที่งสุรยเพพพนนม ต่อสู้กับทางโบติสและแคสมาได้ยังไม่พอแค่นั้นครับโอเดนั้นที่ได้ทําการแอบซุ่มอยู่นั้นยังได้ใช้อาคมบงการจัดการกับโบติสกับทางแคสมาซึ่งในขณะที่โดนจัดการนี่เองครับผมโบติสที่พอจะมีสตินะครับจึงทำการโยงกล่องท่อ,อดีครับเข้าไปยังช่องว่างระหว่างมิติซึ่งช่องว่างระหว่างมิตินี้ครับเป็นพลังของจอมคาถาลีดับที่สามารถสร้างห้องเก็บของไว้ชั่วข่าวได้ ซึ่งก่อนท่ออดีตครับก็จะกลับมาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าและโบทีกับทางแคสมาครับยังไม่สามารถใช้อาคมส่ง่านออกไปจากสถานที่แห่งนี้ได้อีกด้วยเนื่องจากว่าอาคมสรง่านนะครับได้ถูกซีโอโดราชาที่ได้ทาการซุ่มอยู่เช่นเดียวกันนะครับทำการปิดกั้นเอาไว้โดยใช้พลังของผู้พากษานั่นเองโบทีแคสมาต่อสู้กับทางออเดแล้วก็ขุนพลแคทริยาซึ่งตอนนี้ครับคนที่ประจันหน้ากับทางโบธีกับทางแคสมานะครับก็มีเพียงแค่ อังเดอร์เฮอร์มิตแคทเทริยาคนเดียวนะครับเนื่องจากว่าคนอื่นๆนั้นก็กำลังดักซุ่มอยู่นั่นเองโบธิสันรู้ในทันทีว่าคนที่ทำการแอบชืนะ่อแคทเทริยานั้นแท้จริงแล้วก็คือกึ่งเทพสายผู้ชมนั่นเองเมื่อเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีครับโบธิสนะครับจึได้ทำการใช้ไม้ตายของเขานั่นก็คืออาคมนะครับที่เขานั้นได้บันทึกมาจากเทพธิดาแห่งโชคชะตาโอโรโบลอสนั่นเองมันเป็นพลังนะครับที่สามารถรีเซ็ตช่วงเวลาได้ชั่วคราวโบธิสนะครับได้ทำการรีเซ็ตช่วงเวลาย้อนกลับไปในช่วงสิบนานนาารีลัึงด้้ใอค่่นแวเ็น กับพลังที่เขาบันทึกมาของสายพายุนั่นเองก็คืออาคมสายฟ้าซึ่งโดยเขาได้ทำการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเหมือนกับว่ามีโบทิสหลายคนเพราะกับใช้อาคมขอสายฟ้าไปด้วยนะครับก็ทำให้โบทิสที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยครับที่ดูเหมือนมีหลายคนทำการซัดหองสายฟ้าใส่แคทียาพร้อมๆกันเลยแคทเทอรียาครับจะได้ใช้อาคมเด็กน้อยกับไม้ขีดไฟขึ้นมาทำการจุดไฟขึ้นไปบนฟ้าฟ้าทำให้เหตุการณ์นั้นวิราสตโกรถึงขนาดลทัทธิใหญ่นั้นสังเกตเห็นในทันทีเพืเ่อไปเช่นนี้ครับทางผ่านนา,ออา,านนดท ยังชาญเมืองนั่นเองแต่ก็ปรากฏว่าเดินทางมายังชาญเมืองนี่ครับโบทิสนันก็ได้พบเจอกับแคทธริยากับออเดอีกครั้งหนึ่งซึ่งโบทิสก็งงไปอย่างมากว่าเขามันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรซึ่งแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้ครับออเดนั้นได้แอบควบคุมจิตใจของโบทิสมาสักพักหนึ่งแล้วและก็ได้ทำการควบคุมจิตใจแบบแนบเนียนครับโดยการสั่งให้โบทิสนั้นออกจากสนามลบเริ่มมาที่นี่และประจวบเหมาะกับนายพลแคทธทิยาครับก็ได้มาดักไว้ในทันทีโบทิสนะครับได้เข้าปะทะกับแคทธริยาแล้วก็ทางออเดนน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 ะะคคคคครรรรรรัััััับบบบบทททีีีี่่่่่่่่ได้้้้กกกกาาาาาายยยงง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 งเเเป็สสิิิิมมมมชชว,วตตตตึึพแแลลลออออออซซุุูถใใใขขหจจจโโ ที่อยู่เพียงคนเดียวครับไม่มีแคชมาอยู่ด้วยครับเขานะั้นก็เตี้ยที่จะเสียสติเตี้ยที่จะพ่ายแพ้แล้วละจังหวะนั้นเองครับผมกล่องท่องอดีตครับก็ได้หลุดออกมาจากกระเป๋าช่องว่างระหว่างมิติของโบทิสโบทิสครับเตี้ยที่ใช้มไม้ตายสุดท้ายนั่นคือกล่องท่องอดีตชั้นที่3นั่นเองแต่ก็ปรากฏว่ากล่องท่องอดีตชั้นที่3นะครับไม่สามารถเปิดออกมาได้ครับโบติสนั้นทำยังไงก็ไม่สามารถเปิดออกมาได้ก้อนที่เขาครับจะถูกกล่องท่องอดีตนั้นสูบกินไปก็ได้สลายหายไปนั่นเองตอนนี้โบทสนนั้้ไดตายแล้วพรกับทิ้งตัสน่ังวท้มน แกเดอฟูเสียก่อนแล้วค่อยเอาบรรณาการศึกนั้นไปแบ่งกันซึ่งคทิียาครับก็ได้เสกตุ๊กตากระดาษน,นะครับมาทําการ ยื่นกล่องท่องอดีตส่องเว้ให้แกเดอรฟูลเพราะว่าทัวร์เธอเองนะไม่กล้าสัมผัสกล่องท่องอดีตโดยตรงซึ่งเดอรฟูลครับพอได้รับกล่องท่องอดีตมาก,ก็ปากกว่ากล่องท่องอดีตครับที่เป็นวัตถุปิดผนึกระดับศูนย์นั้นถึงขนาดทำให้ปราสาตโต้กําเนิดนั้นสั่นสะเทือนในทันทีซึ่งหลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบกล่องท่องอดีตครับก็ปากกว่ากล่องนี้อันตรายเป็นอย่างมากมีแต่เพียงเขาเท่านั้นที่สามารถรับผลกระทบไหวจะใ,ในกล่องท่องอดีตนะครับก็ยังมีฟอสวอรท์ที่ถูกผนึกอยู่ซึ่งเนื่องข่ายในการปลดปล่อยนครับก็กบ็กกล ซึ่งกล่องท่องอดีตนี่ครับมันนั้นเป็นวัตถุปิดผนึกระดัอดอบศูนย์ซึ่งใครนะครับก็ไม่รู้ว่าเลขรหัสที่แท้จริงมันนั้นคืออะไรแต่เขาเดาว่าวัตถุปิดผนึกระดัอดอบศูนย์นั้นนะมันคงมีไม่เกินห้สิบชิ้นหรอกเพราะฉะนั้นเราก็คณาครูจะตั้งชื่อรหัสให้แก่กล่องท่องอดีตเพื่อให้มันมีศักดิ์ศรีขึ้นมาหน่อยโดยรียกล่องท่องอดีตว่าวัตถุปิดผนึกศูนย์หกหนึ่งซึ่งสาเหตุที่โบธิตายนั้นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นได้ถือกล่องนี้เปปนวลานานแแกกออ่งี้ง้้นน้ััทใหไดยมข พร้อมกับให้ออเดนะครับทำการปล่อยตัวฟอร์วอลออกมาก่อนที่แคทเทียนะครับจะได้ทำการเก็บกวาดสถานที่พร้อมกับทิ้งไพ่ทาโร่เดอะเฮอร์มิตไปซึ่งพอเหล่าลัทธิใหญ่มาถึงนะครับก็ปรากฏว่าได้เห็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนั้นอยู่ในสถานที่จึงรู้ได้เลยว่านี่เป็นฝีมือขององค์กรลับบางอย่างที่ใช้ไพ่ทาโร่นั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เองครับในวันรุ่งขึ้นนะครับทางสามลัทธิใหญ่พร้อมกับทางหน่วย m i 9มไ้นั้นก็ได้มาขอคำปรึกษาครับจากทางลีโอนาร์ดมิชเชลเนื่องจากว่าพวกเขานะครับรู้ว่าลีโอนาร์ดได้ทำการสืบสวนเเรรรรรรื่่่่่่่อออองงาา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 ววขสสมมมมมคคคไไไไไพพททโโโลินนนนัับบจะะะดดด้้้กกปปณ ึ้นครั้งแรกในคดีลาเดราลูชซึ่งก็ได้ทําการทิ้งไพ่ทาโร่เอาไว้นักขานั้นเชื่อว่าองค์กรนี้นั้นนับถือเทพเจ้าที่มีชื่อว่าเดฟูซึ่งเดฟูนั้นก็คือไพ่ลำดับที่ศู0ของทางไพ่ทาโร่เป็นไพ่ลำดับแรกสุดและเขานั้นได้บอกอีกว่าแท้จริงแล้วนั้นคนที่ให้คําตอบแก่พวกเราได้ว่าองค์กรไพ่ทาโร่นี้มันเป็นอย่างไรนั่นก็คือเกอร์มัสไปโร่นักปัจจนภัยผู้บ้าขังเนื่องจากว่าเขานั้นได้รับถือเดฟูซึ่งก็ทําให้ทุกคนนะครับรู้สึกสะดุ้งเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเขานั้นได้ยินมาว่าเกอร์มันสไปโร่นั้นได้สนิทชิดเชื้อกับกงสุนมรณาอาซิเอเกอร์ซึ่งอาซิเอเกอร์นั้นน่ะลโอนาร์ดนั้นก็ได้เดาไปประมาณว่าไม่แน่ บางทีอัซีเอเกอร์นั่นนะ่ะอาจจะเป็นคนที่ใช้ไพ่เดเดตก็เป็นได้และจากนั้นเองครับผู้ขานั้นจะได้ทําการตั้งชื่อนะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นหลังจากนี้เราจะได้องค์กรที่ใช้ไพ่ทาโร่นี้ว่าสมาคมไพ่ทาโร่และจากนั้นเองครับผมสมาคมไพ่ทาโร่นะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการกำจัดโบทิสนั้นก็ได้มาประชุมกันโดยการแบ่งบรรดาการศึกนั่นเองครับผมโดยที่ทางเดเวิร์นะครับก็ได้ตัวหนอนแห่งดวงดาวของเขาไปโดยที่การแบ่งบรรดาการศึกนี้นะครับไม่มีใครเอากล่องท่องอดีตเลยและไม่พอแค่นั้นครับทางเนะดอะเวิาาศาตร์ที่ ให้แคทยาเพิ่มเติมนี้ได้แก่เาานืหานิทานของจกักรรัดโลเซลนั้นอาจมีต้นกำเนิดมาจากเรื่องจริง2ก็คือชื่อน้ำยาระดับพิสูจนของสายหัวขโมยนั้นก็คือความผิดพลาด และสาบก็คือเรื่องราวของเซฟิลอตทั้งเก้านั่นเองครับผมในยุคที่2ทวยเทพโบราณนั้นเนะชื่อว่าเทพุสร้างองค์แรกสุดนั้นได้ทิ้งบางสีบ,บางอย่างที่หลงเหลือเอาไว้สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นอาณาจากักรซึ่งกายสภาพมาจากส่วนหนึ่งของร่างกายพระองค์หรืออาจจะเป็นสิ่งของที่พระองค์นั้นสร้างเอาไว้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะถูกเรียกว,ว่าเซฟิลอตทั้งเก้าอันประกอบด้วยทะเลความสับสนปราสาทต้นกำเนิดแม่น้ำอนาตการทุ่งล้างแห่งความรู้โลกพยับเงาลังมันดาอาณาจักรไร้ระเบียบนะครแห่งหายณนะคุณแจแห่งแสงภาพอาาาาททนนนนนนรรรรรรดัััับบงจกกกกกี่่้้ณศึึซ็็เป เพชพอยนะครับที่โบทิสนั้นเก็บเอาไว้เขานะครับก็ดีใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าตอนนี้ครับทางพันเลสนั้นก็เลยได้แจ้งข่าวดีกับเขาอีกข่าวหนึ่งก็คือว่าคุณซาของตระกูลยาขอนั้นได้ถูกคนพบแล้วซึ่งตัวหนอนแห่งการเวลาที่เขานั้นได้ปล่อยใส่ทางคนที่ไปขุดสมบัตินั้นน่ะก็ได้ไปพบเจอเข้ากับวัตถุปิดผนึกระดับหนึ่งเข้าซึ่งเขานั้นก็ได้ทําการดูกินวัตถุปิดผนึกระดับหนึ่งแล้วและเขานั้นก็ได้ฟื้นพลังมาหลังจากนั้นเองครับผมลีโอนาร์ดนั้นจะได้กลับมาบ้านแต่พอกลับมาบ้านนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าได้มีชายคนนึงนะครับรอลีโอนาร์ดอยู่ซึ่งคนที่รอลีโอนาร์ดนะครับก็คือชายสวมแวดขาเดียวอาร์มอนนั่นเองอาร์มอนนะครับที่บอกมา ว่าในที่สุดก็เจอตัวสักทีนะพันเลสอามอนนะครับจะได้บอยว่าแท้จริงแล้วน่ะคุณสมบัติของตระกูลยาขอบที่ซ่อนไว้โดยเทวทูตของตระกูลยาขอบนั่นนะแท้จริงแล้วเทวทูตของตระกูลยาขอบนั่นะก็คือตัวเขาเองที่เป็นล่างแยกเขานั้นทำการปล่อยร่างแยกเข้าใส่เทวทูตของตระกูลยาขอบมานานแล้วโดยที่ไม่มีล่างแยกคนอื่นรู้เลยนอกจากตัวเขากับเทวทูตตัวนั้นซึ่งหลังจากที่นายนั่นนหะได้ทำการดูดกินล่างแยกของเขาก่อนหน้านี้นายนั่นนะจึงไม่พบเลยว่าแท้จริงแล้วนั้นน่ะเทวทูตของตระกูลยาขอบ่าาากัววลลยเนุหพ เพื่อรอว่าสวรรค์นหนึ่งนั้นจะได้ผลตอบแทนและตอนนี้มันนั้นก็ได้สมหวังแล้วและในนี้ได้บอกอีกว่าเธอเนนั้น,น,าน่าลหลางมากเลยนะพารเลสลองคิดดูสิว่าสมบัติที่ซ่อนไว้โดยสายหูขโมยเนี่ยมันนั้นจะไม่มีกับดักซ่อนอยู่เลยหรืองไงซึ่งหลังจากที่ได้ฟังคําพูดของทางอาร์มอนนะครับท้าพารเลสนั้นก็ได้เงียบเตลิโอนาแได้คิดในใจได้เลยว่าอาร์มอนที่อยู่ตรงหน้านี้เนะนี่ยน่าจะเป็นอาร์มอนร่างจริงอย่างแน่นอนไม่ใช่ร่างแยกหลังจากนั้นเองครับผมอาร์มอนนะครับจะได อาดัมออกมาซึ่ปราสาทนี้ครับจะทําการตัดขาดจากโลกภายนอกนั่นเองโดยที่ปราสาทแห่งนี้ครับอาร์มอนนั้นได้พูดรหมันว่าเขานั้นได้ทาการขโมยปราสาสแห่งนี้มาจากพี่ชายของเขามันจะทําการปิดกัน้นเทพเจ้าต่อให้เทพเจ้าลงมาแล้วก็จะเปไ็นต้องใช้เวลาอย่างน้อย3าวินาทีเลยทีเดียวแต่มันนั้นก็เพียงพอแล้วซึ่งลีโอน่ากับทางพันเลสนะครับก็ได้ทําการตัดขาดจากโลกภายนอกในทันทีแต่ในจังหวะน,นั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าลีโอน่านะครับได้ถูกผลักออกมาจากปราสาทออกมาสู่โลกภายนอกที่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเเ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 เมมมมืื่่่่ออออห็็นน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 นปปชชี้้้้งงงครรนนครรรรััับบผาาทไไดดดวะะถึฟูใจํ นั่งอยู่ประจําที่เดอะฟูสอสองไปที่คาพวนาของลีโอนาร์และบ้านของลีโอนาร์นี่เองครับผมก็ปรากฏว่ามันนั้นได้มีปราสาทจริงๆด้วยและปราสาทนั้นก็กําลังเห็นอาร์มอนนะครับที่กำลังมองมาที่เขาใครนะครับที่ได้ทาการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการนากล่องท่องอดีตนะครับสลับตำแหน่งกับประตูของปราสาทเพื่อที่จะทาให้ประตูของปราสาทนะครับเปิดออกนั่นเองเพื่อที่จะให้เหล่าถวยเทพนั้นสามารถมองเห็นได้ซึ่งเทพองค์แรกที่สังเกตเห็นปราสาทนะครับก็คือเจ้าแห่งพาย,ยุนเองเขานะครับได้ทําการส่งสายฟ้าผ่าลงมาที่ใน,นสถานที่น เรรียยบ้อแล้ะพาเลสเองก็ได้หายไปด้วยเช่นเดียวกันใครนะครับจะได้ทำกันแนะนำให้เลโอนาร์ดครับไปที่วิหารนบบุสมูเอลรายงานเรื่องนี้แต่องค์เทพีเสียซึ่งเลโอนาร์ดครับก็ได้ทำตามนั้นและจากรายงานเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าเลโอนาร์แล้วก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาในทันทีเ้ืยซ่งหลังจากที่อาร์มอนครับได้ทำการชิงพาเลสไปจากร่างของเลโอนาร์ดแล้วเลโอนาร์ดครับก็รู้สึกเหงาขึ้นมาที่ทางตะแก่หรือก็คือพาเลสนะครับได้จากไปแต่ก็ปรากฏว่าพาเลสนะครับก็ได้พูดขึ้นมาในร่างของเลโอนาร์ดประมาณว่าอออยยยยยย่่่่าาาาาเเเเเพิงงศรรร้้ไไปลลขนนนนัััมตสีหโ์ดคบจะไได้งงปเยไม่าพาาาเลสนนะะะครรรัับบจจได้้ออกปมณว่ีิง นอกจากร่างต้นของเขาที่อยู่ในร่างกายของดิโอนานแล้วเขาก็ยังได้ปล่อยร่างแยกในร่างของลิโอนานอีกด้วยซึ่งอันที่จริงเขา้ก็ยังไม่ล้าหลังตามที่อาร์มอนพูดมากนักหรอกซึ่งร่างแยกนี้นะเขาได้เรียนรู้มาประมาณว่าถ้าเกิดว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอาร์มอนขึ้นมาจะต้องทำอย่างไงก็คือว่าจะไปต้องลดขั้นฉับพลัน ก็คือตอนนี้เขานั้นไม่ใช่ระดับหนึ่งอีกแล้วแต่เขานั้นก็เป็นระดับ2ที่ตกมาจากระดับที่1เพื่อที่จะสามารถหนีรอดจากไปได้เพราะถ้าหากว่าเขานั้นต่อสู้ตายกับอาร์มอนจริงๆแล้วก็มันนั้นจะไม่จบเร็วขนาดนี้หรอกและอย่างหนึ่งเขานั้นก็สังเกตเห็นด้วยว่าอาร์มอนนั้นนะ่ะได้เห็นการการะทําของเขาที่เขานนั้ได้ไดทําการลดขั้นเพื่อที่จะหนีไปแต่อาร์มอนนั้นก็ไม่ห้ามเลยไม่แต่น้อยเพราะว่าอาร์มอนตอนนี้นั้นต้องการผิียงแค่คุณลักษณะเหนือธรรมชาติระดับที่หนึ่งและตอนนี้ก็น พาเลสนะครับจะได้บอกไปบานว่าพิธีกรรมนั้นคือว่าในขณะที่มีใครบางคนนั้นกำลังทำพิธีกรรมในการเลื่อนขั้นไปสู่เทพเจ้านั้นก็ไปทําการชิงการเลื่อนขั้นมาและพาเลสนะครับจะได้บอกว่าตอนนี้อาร์มอนนั้นน่าจะโฟกัสไปที่การเลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์อาจจะไม่มีเวลามาตอแยพวกเราก็เป็นได้และพาเลสนะครับจะได้ทิ้งท้ายอีกว่า hi, อาร์มอนนี่มันจเจ้าเล่ห์สมชื่อจริงๆเลยแม้กระทั่ทงร่างแย่ของตัวเองก็ยังหลอกเอาได้เรื่องนา่าครับจะได้รายงานเรื่องนี้แกเดอรฟูเดอรฟูครับจะได้งงไปอย ไปสู่เทพเจ้าอย่างนั้นเหรอและคนที่จะทําการจัดพิธีกรรมในการเลื่อนข้าไปสู่เทพเจ้านีนะ่มันมีใครกันบ้างคนที่เขานึกออกน,นั้นก็มีเพียงแค่อาดัมเท่านั้นตาภาพที่ฟอร์วอลครับฟอร์วอลนั้นได้มาพบเจอกับดอรีนเกอับราฮัมที่ได้นัดหมายกันแล้วซึ่งดอรีนเกนะครับก็ได้รับจดหมายจากฟอร์ดวอลก่อนหน้านี้ว่าพวกเขานั้นสามารถจัดก,การบูติสนักบุญในความลี้ลับได้แล้วซึ่งก็ทำให้ดอรีนเกครับรู้สึกงงเป็นอย่างมากว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ก็ปรากฏว่าครับฟอร์วอลนั้นก็ได้โชว์หลักฐานครับว่ามันนั้นเป็นเรื่องจริงก็คือศพของบูติสนั่นเองที่ได้ย่อยสลายไปแล้วแต่ก็ได้พยายามเก็บรวบรวมมานั่นเองครับผมซึ่งดอรีนเกอับราฮัมนะครับก็ได้เข้าเรื่องเลยว่าไอ้คนที่จะทําการ เปลี่ยนนั่นน่ะคือใครฟอร์สบอลครับก็ได้บอกไปว่าเกอร์มาสแปรโลดแลประจวบภัยผู้บ้าคลั่งทางโรเลียนเกนครับจึงได้บอกไปว่างั้นขอคุยกับเขาหน่อยได้ไหมฟอร์สบอลนะครับจะได้ทําการเรียกเงาแห่งประวัติศาสตาร์ของเดอะเวิลด์ออกมานะครับก็ได้ทําการเจราจากันโดยเดอะเวิลด์ครับเสนอที่จะแลกกล่องท่องอดีตกับวัตถุปิดผนึกระดับศูนย์สองชิ้นที่ตระกูลอัปลาหันครอบครองอยู่เขาดนั้นอยากจะได้สุดนยาจองเวทเหินหุ่นระดับที่สองเพราะสายดเรียนฝึกหัดอีกด้วย โดยเขานั้นต้องการชิ้นใดชิ้นหนึ่งและเขานั้นได้สัญญาว่าจะทําการถอนคําสาบให้แก่ตระกูลอับราฮัมอย่างแน่นอนซึ่งเขานั้นได้ค้นพบวิธีแล้วแต่ตอนนี้ท่าได้แต่เพียงแค่รังั์คำสาบเอาไว้ชั่วคราวและดอเลียนเกย์ครับจะได้ถามไปอีกว่าและการลังก์คำสาบชั่วคราวนี้จะทําอย่างไรบ้างเดอรโวลเขาจะได้บอกไปว่าเอามานับถือเทพเจ้าของผมเดอะฟูดอเลียนเกย์ครับทีได้งงไปว่าเดอะฟูนั่นเป็นคนของตระกูลแอตติโกนัสอย่างนั้นเหรอเดอร์โวนะครับก็ได้บอกไปว่าไม่ใช่เพราะกลับใหาังลีกท่จแ เขานะครับก็ได้ภาวนาถึงเดอฟูก็กปรากฏว่าเขานะครับได้รับอ้อมกอดเทวทูตของเดอฟูนั่นเองทำให้เขานะครับสามารถเลิพ้นจากคำสาไปมาได้โดยเล่นเกมครับดีใจเป็นอย่างมากที่ตระกูลอับราฮัมนั้นก็จะพ้นจากคำสาปแล้วเขานะครับจึงได้เขียนจดหมายถึงฟอร์ดวอร์ว่าเรื่องที่พูดนั้นเป็นเรื่องจริงเขากับให้สูตรนันยาเจ้าไวทเหินหนนะครับซสื้อสูตรนันยาเจ้าไวทเหินหนพิธีกรรมนั้นก็คือทิ้งตำนานเอาไว้ในสถานที่ก้าแห่งนอกโลกใบนี้ส่วนวัตถุเป็นพันถึงศิลป์ชิ้น ซึ่งมวนภาพเทพเจ้านี้สามารถปรากฏภาพหลายภาพและภาพเหล่านี้นันก็สามารถใช้โจมตีฝ่าด,ดุข้ามได้อีกด้วยแต่ว่ามันนั้นก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็คือว่าถ้าหากว่าไม่มีใครจ้องมองภาพวาดนี้เป็นเวลา,านานนะก็จะทําให้ภาพในภาพวาดนั้นเกิดมีชีวิตรจริงๆขึ้นมาและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ม้วนภาพเทพเจ้านี้ได้ทําการวาดภาพเทพเจ้าและไม่มีใครจ้องมันทาให้เทพเจ้านในมวนภาพนั้นก็ได้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาแล้วก็ได้ทาการทําลายล้างหนึ่งในสา,าขาของตระกูลของเขาจนย่อยยับปัจจุบันไม่ทราบเลยลว,ว่าเทพเจ้าองค์นั้นได้หาย คิดนั้นเป็นจริงได้ถ้าหากผู้ชายนั้นทําการโดนบดานถึงสถานที่ที่หนึ่งผู้ชายนั้นก็สามารถไปยังสถานที่แห่งนั้นได้หรือถ้าหากวาดภาพเห็นสิ่งของนั้นก็ทําให้สิ่งของนั้นเป็นจริงได้แต่อย่างไรเสียก็ตามการจินตนาการภาพในหัวนั้นจะเป็นที่ต้องมีรายละเอียดเป๊ะๆเ,เท่านั้นไม่ผิดแปลกจากของจริงเลยเพราะไม่เช่นนั้นเราก็มันจะทาให้หลุดจากการควบคุมและจะทําให้สถานที่รอบข้างนั้นเกิดการผิดปกติและเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่รู้เปลี่ยนไปนในทิศทางดีหรือร้ายซื้องแน่นอนครับใครนั้นเลือกไม้เท้าแห่งดวงดาวซึ่งใครนั้นก็คิดว่าพิธีการเลื่อนขัข้นข,ของจอเวนเหินหนนี้มันช่างยากกว่าจอปาิหาศิลลเกิดเพราะว่าตามที่อเิอาน่าบอกว่าก่อนที่จะถึงระดับเทวทูตนั้นห้ามยุ่งเกี่ยวกับท้องฟ้าพลาดดาวเปน็นอันขาด แต่ว่าพิธีการเลื่อนขั้นของจอเวทเหินหนนี้ก็คือถ้าหากจะเลื่อนขั้นไปเทวดทูตจะเป็นต้องเกี่ยวข้องกับท้องฟ้าพระดาวอยู่ดีเท่ากับยังไงก็ต้องบนเปื้อนอาถรรพ์แน่ๆหลังจากนั้นเองครับผมตัดภาพมาพที่เอลเจอร์วิสันเอลเจอร์นะครับมาที่บาหยาบนครแห่งน้ำใจเขานะครับได้แอบลูกเรือมาที่เกาะแห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งเกาะแห่งนี้นะครับเอลเจอร์นั้นก็ได้ทำการดำลงไปเบื้องล่างพอดำลงไปเบื้องล่างเนี่เองครับผมเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นวิหารพระราชวังแห่งหนึ่งนะครับผมพูดพลายซซึึ่่่่่งงงงกก็็มมีีีเเเเเเพยแคออลจรร์ททาาาสสถััตหนนนได้้ว ที่คล้ายๆกับนรกกระพุ่มอีกด้วยแล้วเอลเจอร์นะครับก็ได้พบกับปาการางสีงเงินนะครับที่ได้ตรงหน้าเขาเอลเจอร์ได้จับไปที่ปาการังสีงเงินนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ได้ดูดเข้าไปในร่างกายของเขาแล้วและนี่ก็คือคุณลักษณะเนื้อธรรมชาตินะครับของระดับที่4ของสายกลาสีผู้ประกอบพิธีหายนะนั่นเองโดยที่ตอนนี้นครับเอลเจอร์นั้นได้คุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของระดับ4มาแล้วแลอแค่จับพิธีกรรมทางนั้นเขาก็สามารถเลื่อนขั้นได้ 5, 5เดือนต่อมาครับเดอร์เวิร์ดนั้นเดินนมมาาถถึงสทีี่ผู้คนแล้วัจที่เดินทางมากว่า5เดือน ซึ่งนครจันทรานี้นะครับเป็นนครที่ถูกล้อมรอบไปด้วยหมอกเทาซึ่งหมอกเทานี้ก็คล้ายกับหมอกเทาเหนือปราสาทต้นกำเนิดนั่นแหละครับโดยที่หมอกเทาเหล่านี้ครับชาวเมืองนี้นั้นก็ได้ทําการทดลองกับมันอยู่หลายครั้งแต่ก็เกิดการผิดปกติไม่มากนะโดยที่ชาวเมืองนี้นะครับไม่มีอาหารการกินเขาน่าจะไปที่จะทำการกัดกินสัตว์ประหลาดที่ล่ามาได้ซึ่งการกัดกินสัตว์ประหลาดที่ล่ามาได้หลายครั้งนี้ก็ทําให้เกิดการกลายพันธุ์นั่นเองทำให้ผิวหนังของชาวเมืองเมืองนี้ครับได้ผิดแปลกไปจากมนุษย์ไปจำนวนมากซึ่งเเเเออออิินนนะะคครรรรรับณสพ์์์ แค่ได้มีบางส่วนเกิดการกายพันธุ์นะครับเดวัวนั้นจะได้ทำการเรียกไม้เท้าแห่งชีวิตออกมาจากปอดสัตร์ทำการรักษาเหล่าคณะสํารวจนะครับที่มาจากมือนครจันทรานี้ทำให้คณะสํารวจ3คนนะครับรู้สึกอึ้งเป็นอย่างมากว่าทำไมร่างกายของเขานั้นได้กลับมาเป็นปกติแล้วก็ได้ถามกับเดว์วไปว่า คุณนั้นเป็นใครเดอเวิร์ครับจะได้บอกไปบอกว่าเขาน,นันมีชื่อว่าเกอร์แมนสแปลโรเป็นผู้ผเผยเทวะองค์การของเทพเจ้าอย่างเดอะฟูนั่นเองรานที่สาุวจนครจันทานะครับพอได้ยินชื่อเดอะฟูก็งงกันไปไก่ตาแตกอะไรวะแปลว่าคนโง่เขาซึ่งอันที่จริงในเรื่องนี้นะครับไอ้ภาษาที่มันใช้กันนี่มันไม่ใช้ภาษาอังกฤษกันนะครับมันแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ภาษาจีนด้วยนะซึ่งฮันเดอร์เวิร์นะครับก็เลยบอกไปว่าเขาดังอยากจะพบผู้นำของพวกคุณทันทีสมรทจนครจันทานะครับจึงได้บอกไปว่า หิตคนนี้ครับมีช่ว่นิมซึ่งนิมนี่ครับอยู่ในระดับที่4ของสายผู้ไม่นิทาแล้วก็คือผู้ปกปักราตีนั่นเองโดยที่เดอะเวิร์ดครับได้ถามว่าความเป็นมาของนครจันทรานี้เป็นอย่างไรทางนิมนะครับก็เลยบอกไว้ว่าเมื่อ3,722ปีก่อนหน้านี้ทางสุริยเทพบรรพการนั้นได้ส่งพวกเรานั้นมาที่นี่โดยเป้าหมายนะครับก็คือว่าให้ทําการเฝ้ามองดูหมอกเทาแห่งนี้เผื่อว่าจะมีคนนั้นโผล่ามาจากหมอกเทาซึ่งคนที่โผล่ามาคนแรกนั่นก็คือท่านนั่นเองเกอร์มนสเปลโรเดอะเวิร์ก็งงสิครับว่าตอนนี้พวกคุณนั้นไม่รู้เลยเหรอว่าสถานการณ์โลกภายนอกนั้นเป็นอย่างไรบ้างทางนิมนะครับก็เลยบอกวว่าอันที่จริงแล้วเทพเจ้า ของเรานะ่ะก็ไม่ได้โผล่มาอีกเลยนั่นัแต่เป็นเวลานานแล้วซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเทพเจ้าเราเป็นปเช่นไรทางเดอเวิร์นะครับจีได้บอกไปว่าเทพเจ้าของคุณนะั่นน่ะได้โดนเหล่าราชาเทวทูตทรยศและกินเนื้อของพระอ,องค์และเหล่าราชาเทวทูตเหล่านะั้นก็ได้เลื่อนขั้นเป็นเทพเจ้าแล้วคือทางนิมนะครับพอได้ฟังอย่างนั้นก็ช็อกไปสักพักหนึ่งแต่เขานั้นก็ได้บอกไปประมาณว่าอันนี้จริงแลวเขานั้นก็คิดไว้เหมือนกันว่าเทพเจ้านั้นอาจจะเกิดอะไรขึ้นทางเกอร์มันส์สเปโร ไอหมอกเทาแห่งนี้นะพวกคุณนั้นได้ลองทําอะไรกับมันบ้างนิมนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าเรานั้นก็พยายามทดลองกันมาเรื่อยๆและว่าหมอกเทานี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งทําลายทั้งใช้พลังต่างๆแล้วมันก็ไม่สะเทือนเลยแต่ว่าพวกเรานั้นก็เลยลองคิดในอีกแบบหนึง่งไม่ได้ว่าบางทีไอหมอกเทานี้นะมันนั้นอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราก็เรานั้นจึงทําการจัดพิธีกรรมในการเรียกหามันซึ่งก็ปรากฏว่าได้มีเสียงอย่างหนึ่งโผล่มาจากหมอกเทาจริงๆแต่เรานั้นฟังไม่ออกทาง The Word, เปปาางงด้หม เมื่อเห็นดังนั้นเองครับผมนิมนะครับก็เลยจัดพิธีกรรมให้เดวเวอร์เลยในการเรียกหาหมอกเถ่าที่ทําการล้อมรอบเมืองนครจันทรานี้ซึ่งเดวเวอร์นะครับพอจัดพิธีเรียกหานะครับก็ได้ทําการท่องคาถาแบบเดียวกับที่ทางพวกนิมนะครับได้ทําการจัดนั่นเองซึ่งพอท่องคาถาไปนะครับสักพักหนึ่งหมอกเถ่าไม่ได้มีการตอบรับใดๆครับแต่ผ่านไปอีกสักพักหนึ่งครับก็ปรากฏว่าหมอกเถานะครับก็ได้ส่งเสียงออกมาจริงๆมันนั้นเป็นเสียงที่เดวเวอร์นั้นคุ้นเคยไปอย่างมากเพราะว่ามันเป็นคําภาษาจีนนั่นเองครับผม ุขึ้นมาในทันทีเพราะว่าคขาว่าเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนะครับมันนั่นดูคล้ายๆกับคาถาในการเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาของเขาเลยซึ่งพอได้ยินดังนั้นนะครับเดอะเวอร์นั้นจึงได้คิดมาประมาณว่าว่าไม่แน่ว่าบางทีไอหมอกเทาผืนใหญ่นี้นะมันนั้นสามารถตอบรับคาถาแบบเดียวกันที่จะทําให้เขานั้นเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาได้อย่างนั้นเหรอเดอะเวอร์นะครับจึงได้ทําการท่องคาถานะครับเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาใส่กระแพหมอกเทาอันกว้างใหญ่นี้ในทันทีก็ปากว่ากระแพหมอกเทาครับก็ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาแต่ก็ปากว่าก็มีแแคคค่่่่่่่รรรรงงงสสสสัััััันน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 นะะะะะเเ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 ททททืือออออบบกกกก็็ไไไไมมมมมมมดดดด้้้้ีีพิิิิตลยวาาาาหหขึ ครับเขานั้นจึงได้พูดมาบ่อยๆว่าการทดลองตลอด3,000ปีของพวกเรานี่นะคุณมาแค่แป๊บเดียวคุณนั้นก็ก้าวหน้าไปกว่าพวกเรามากแล้วช่วยบอกทีเถอะว่าไอหมอเทานี้น่ะจะแก้ไขย,ยังไงซึ้อตอนนั้นเองครับเดเวิล์นั้นจะได้นึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ครับหรือว่าไม่ได้บางทีไอหมอกเทานี้นะตลอด5เดือนที่ผ่านมานี้เขานั้นได้เดินจากอีกทิศนึงไปอีกทิศนึงของดินแดนแห่งทวยเทพทอดิ้งมาแล้วซึ่งตอนนี้เขานั้นก็ได้เริ่มาสุดทางหรือว่าไม่แน่บางทีไอหมอกเทานี้น่ะจะกั้นระหว่างเขากับทวีตตะวันตกจริงๆและเขานะครับยังได้ถึงคําพูดของเดอะแฮงแมนที่บอกไปว่าแฮงแมนนั้นจะต้องไปทําภารกิจในการนําอะไรบางอย่างเข้าไปสู่ทวีตตะวัน และจะเป็นที่ต้องใช้คาถาเข้าและแม่แนบา,บางทีไอ้คาถาเข้าสู่ทวีตะวันตกนั่นนะ่ะอาจจะเป็นคาถาเดียวกับที่เข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาเขาก็เป็นได้แต่ตอนนี้หมอกเทานี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะแปลว่ามันนั้นอาจจะยังไม่ถึงเวลาเดเวอร์ world, ครับจะได้ต่อกับนิมมหาบุรหิตไปว่ามันนั้นยังไม่ถึงเวลาหลังจากนั้นเองครับผมทางนิมนะครับจะได้กลับไปแจ้งต่อทานคนครจันทราครับว่าได้มีผู้สแสวงบุญเผยแ่เแทวะองค์การอย่างเดอฟูมาจากโลกภายนอกซึ่งทางนิมครับจะได้ทําการอวดเลยว่าทางผู้เผยเทวะองคารรนนทจจ้้ังไดดิๆวย ซึ่งชาวนครจันทร์นะครับที่มีร่างกายบางส่วนร่างกายพันก็ปรารถนาครับที่จะไปฟังพระธรรมเทศนาของทางเดว์เวอร์ในทันทีพวกเขานะครับจะได้ทําการแห่กันไปหาเดว์เวอร์ได้เองครับผมซึ่งพอแห่กันไปหาเดว์เวอร์นี่เองครับก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เดว์เวอร์กำลังย่างเห็ดอยู่พอดีเลยซึ่งเห็ดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจของชาวนครจันทราเป็นอย่างมากเดว์เวอร์ครับที่ได้บอกไปว่าไอเห็ดนี้นะมาจากทางนครเงินยวงนครเงินยวงนางง่นนาอยู่ในที่แดนแห่งทวยเทพทอดถีเหมือนกันและพวกเขานก็มีอาหารอุดมสมบูรร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 ณ์วววว่่่่่่่่่่่าาาาาาเเ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 เหหหหห็็็็ดดดดดนน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 ีี้้้้มมมมืืืืือออออออััััังงงงงคคคบบชชจจจททะไไไไปปิิแตกขข เขาก็ปาบกว่าพวกเขานะครับดันหน้าบานขึ้นมาทันทีและเดอะเวิร์บก็ได้ทําการรักษาชาวนครจันทราเมื่อรักษาชาวนครจันทราเสร็จนะครับทางนิมนะครับจะได้บอกกับทางเดอะเวิร์สไปว่าพวกเรานนั้นเต็มใจที่จะเปลี่ยนาศาสนามานับถือเทพเจ้าของคุณและตอนนี้ทางเดอะเวิร์นั้นช่วยเผยแพร่หลักคําสอนของเทพเจ้าอย่างเดอะฟูลหน่อยได้ไหมซึ่งเดอะเวิร์บก็เลยจัดให้เลยครับโดยการเผยแพร่ครับพระบัญญัติ10ประการของเดอะฟูล หลังจากนั้นเองครับตัดภาพาที่ออเดหฮอออเดหฮอตอนนี้นะครับเธอนั้นได้ทําการทํางานการก,ารกุศลนั่นก็คือการแจกจ่ายอาหารให้แก่คนยากไร้นั่นเองซึ่งการแจกจ่ายอาหารนี้ครับก็ไม่ได้แจกจ่ายเฉพาะคนยากไร้นะครับเพราะมันก็จะมีบางคนที่ตกง,งานเนื่องจากสงครามอะไรประมาณนี้ด้วยนะแล้วก็ปรากฏว่าอาหารที่แจกนะครับดันหมดขึ้นมานั่นเองออเดหนะครับจึงได้ไปทําการขอนอาหารนี้ครับจากทางพ่อของเธอท่านเคาหฮอซึ่งทางา่านคาหฮอ,ขอนะครับได้บอกออเดหไปว่าไออาหารพวกนี้นะพวกเรานั้นมีกักตุนกินไว้เป็นปีได้แล้วของพวกนี้นะพวกเรานั้นทําางนมา่ยทางาาาบนมาจจงแ กับคนยากไร้เหล่านี้เป็นอันขาดซึ่งท่านเขาหอครับก็ยังได้บอกอีกว่าการรักษาผลประโยชน์ส่วนตนนั้นน่ะมันก็ดีกว่าการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอยู่ไม่ใช่หรืองไงอ,อเดรพอได้ยินดังนั้นครับก็เถียงไม่ออกครับจะได้เดินจากไปและหลังจังหวะนั้นเองครับผมก็ได้ยินประโยชนบางอย่างครับที่ทางท่านเขาหอนั้นได้พูดคุยกับลูกชายคนโตของเขาอย่างฮิบเบิร์ดฮอซึ่งก็ได้คุยกันประมาณว่าถ้าเกิดว่าโอเอล่มจิงๆแล้วก็เร้น่าจะไปขอสวรริ์ักต่อจักรวรรดิฟูทาและทางอินททีซึ่งถ้าเกิดว่่่่าา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 าเเเรรรรรนน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 นั้้้้้้้้้ะะะใหหหขขออ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 ตบแแททไไไดดดดยลลกกกก็็จจจปคพูีววสสถณ์ื นี่ลวกวพวกเรานั้นจะต้องหาทุกวิธีทางในการเอาตัวรอดตัดภาพมาที่เดอะเวิร์ดครับหลังจากที่เดอะเวิร์ดนั้นได้ทําการเผยแพร่พระบัญญัติเดอะฟูสิบป,ประการแล้วเดอะเวิร์ดครับก็ได้ทำนายนั่งคิดวิเคราะห์กันว่าไอ้สุริยะเทพมันผักการนี่นะได้ทํานายเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วหรือว่าจะมีคนเดินออกมาจากหมอกแถานี้จริงๆและหมอกแถานี้ก็ได้เชื่อมโยงกับเทพฟ้าดินพวกลวยพรและหมอกแถานี้ก็ได้คล้ายๆกับหมอกแถาในปราสาทต้นกำเนิดเอามากๆเป็นไปได้หมาว่าเทพฟ้าดินพวกลวยพรนั่นนะ่ะก็คือเจ้าของคนแรกของปาาอราสาาาาททต้้้นนนนกกกเเเเเิิิดดดดและ World, ะะอออวว์คครับงีี่ถหมชื่่่่่ออมมตตตตกกกัับบททวววิิิะนนจรรงงๆแแล้็าาีีชหไพญ เกเอาไว้ทวิตะวันตกนั้นจะปรากฏขึ้นเมื่อวันซินโลกนั้นมาถึงก็แปลว่าอันนี้ยังไม่ถึงเวลาและเดอะโวลครับจะได้คิดอีกว่าตาตนานาเล่ากันไว้ว่าเทพผู้สร้างองค์แรกสุดนั้นได้ทําการแยกร่างของตัวเอกออกมาเป็นเซฟิลอ์ทั้ง9แต่ว่าเทพฟ้าดินผู้อานวยพรนะนะั่นน่ะกก่าถึงแค่เซฟิลอเพียงอย่างเดียวแลวก็คือปาราสาทต้นกาเนิดซึ่งก็เป็นไปได้ว่า เทพุซาองค์แรกสุดกับเทพฟ,ฟ้าดินผูอ้อาวยพรนั้นน่ะน่าจะเป็นคนละคนกันและเทพฟ,ฟ้าดินผูอ้อาวยพรนั้นก็เป็นคนที่วางแผนทุกอย่างในการจับคน3ามคนมาไว้ในลังใหม่เพื่อที่จะทาการหยุดวันซิโลอย่างนั้นเหรอหรือว่าเขานั้นวางแผนที่จะทําการคืนชีพโดยอาศัยทั้งสคนนี้หลังจากนั้นเองครับโดเวอร์นั้นจะได้ถามกับทางนิมไปว่าแล้วทางสุริยะเทพบรรพการนั้นได้บอกอะไรอีกว่าถ้าเกิดว่ามีคนออกมาจากหมอกเท่านี้จริงๆแล้วก็จะต้องทําอย่างไรต่อไปซึ่งทางนิมนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่ามีคนเเเดดินนนนอออออกกกกกมมมาา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 าจจจหหททวรรงงงงใใ้้้้้้แแแต่่่พพล็บคคํํึขซัูปะณ ลต่ภาพมาที่นครงเงินยวงครับตอนนี้ทางเอชเชอร์มองหนึ่งในสภาหนั้นก็ได้เลื่อนข้าไปสู่ระดับ3อัศวินสีเงินไปไปที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ครับท d นเดอะซันเดอริกนั้นก็ได้ทำการย่อยน้ํายานักบวชแห่งแสงหมดไปไปที่เรียบร้อยแลนะขบนั้นก็ได้ทําการรวบรวมวัตถุดิบของ ระด,ดับที่4ผู้ไร้ความมืดมิดครบหมดแล้วพิธีกรรมของระด,ดับที่4ผู้ไร้ความมืดมิดจำได้จะต้องทําการตัดอารมณ์ทั้งหมดของตนเองออกไปแล้วก็ได้ทําการดื่มน้ำยาในขณะที่ตัวเองไร้อารมณ์พอดื่มน้ำยาในขณะที่ตัวเองไร้อารมณ์เสร็จแล้วครับอารมณ์ทั้งหมดนั้นก็จะไหลกลับมาซึ่งเดอะซันเดอรีครับก็หมายว่าเขาน่าจะขอให้ทางเดอะจัสติสนะครับทำการตัดอารมณ์ทั้งหมดของเขาออกไปในขณะที่เขาดนันดื่มน้ำยาเวทมนต์ซึ่งทางคอลินอีเดียครับก็เลยบอกไปว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนดื่มน้ำยาเวทมนต์ก็ได้รอให้ทางพพวววกกกกกออออออุโโสสสลลลเเเเเเีีีีียยทททํําาาาารรรรรรจจัััััดดดดดิิธมมใในนนนืข้้้ไไปู่่่่ะบบ4ศหตแแ์ฮง หลังจากที่เอลเจอร์นั้นเขานั้นได้คุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของะระดับที่4ผู้ประกอบพิธีหายนะมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไป5เดือนครับเขานั้นก็ได้ไปแจ้งต่อทางอาทิว่าเขานั้นได้คุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของะระดับที่สมาซึ่งเขานะครับก็ได้ทําการแต่งเสริมปรุงแต่งปั้นเรื่องไปเรื่อยครับโดยบอกไปไประมาณว่าได้มีราชินีแห่งไพพิบัติโกนำํำนั้นมาเข้าฝันเขาให้เขานั้นไปหาอะไรบางอย่างใต้ทะเลซึ่งเขานั้นก็ได้ไปหามาจึงได้พบว่าสิ่งนั้นๆก็คือคุณลักษณะเนื้วย ซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้นะครับเอลเจอร์นะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากเดอะฟูนั่นเองในการส่งอ้อมกอดเทวทูตมาให้แก่ทางเอลเจอร์นั่นเองครับผมเพื่อที่เขานะครับสามารถรับมือกับความกดดันนะครับที่ทางสายทรอาลารั้นส่งมาได้ก็คือว่าผู้พิเศษสายทรอลาาหรือก็คือสายกลาสีนี่ครับยิ่งระดับสูงมากนะก็จะมีอาคมในการข่มผู้ที่อยู่ระดับต่ำกว่านั่นเองครับหรือสามารถข่มสายต่างๆได้อีกด้วยนะซึ่งเอลเจอร์นะครับก็สามารถรอดจากการตรวจสอบมาได้และตอนนี้เขานั้นก็ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วเขาตั้สเตรียมที่จะเลื่ แห่งบายามผู้ปกครองแห่งนครแห่งน้าใจยานคอตเตอร์เมนนั่นเองส่วนทางเรียวนาดมิเชลหรือเดอะสตาร์นะครับตอนนี้ขณะนั้นก็ได้ย่อยน้ํายาจอเวทวิญญาณหมดแล้วข้านั้นได้ยื่นเรื่องเตรียมรอโอกาสที่จะเลื่อนขั้นและในขณะเดียวกันนะครับเดอะจัสเมนนั้นก็ได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่หาอสุวินแห่งการลงทันไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเธอนะครับก็เตรียมที่จะย่อยน้ํายาไล่ตามทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงเดอะมูนนะครับที่ตอนนี้ค้านั้นก็กำลังมองหาลู่ทางในการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับพิศิ 4. ลาชา อันนี้จริงแล้วนะต้องรอให้ท่านเขาแห่งตระกูลโลหินนั้นตายเสียก่อนถึงจะมีโอกาสได้รับคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของราชันไสยเวทมาและเลื่อนขั้นไปสู่ระด,ดับที่4ทางเดอร์มูนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าเขาตายแล้วก็ผมนั้นจะได้เลื่อนขั้นเลยไหมแต่คนของใต้เท้านี้พัสนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วนะเอมลินนั่นน่ะเป็นคนที่12ซึเรื่องทางเอมลินไว้หรือเดอร์มูนนะครับเมื่อเขาได้ยินดังนี้เขานั้นก็ได้สะบัดกับตัวเองบอกไปประมาณว่าจนก,กว่า,วา,วาจะถึงคิว คุณนั่นอาจะจับพิธีกรรมให้ผมได้หรือไม่คนขอใต้ทางนีปัสนะครับก็เลยบอกไปว่าย่อมได้ตภาพมาที่เดอะเวิลดครับหลัจากที่เขานั้นได้ยินคาว่าเชอร์โนบิลเข้าไปเขาก็สตันไปช่วงหนึง่งและคิดไปประมาณว่าหรือว่าไม่แน่ว่าบางทีทางสุริยะเทพบรรพการนะจะใช้เขาไปสำรวจเชอร์โนบิลจริงๆอย่างนั้นเหรอแต่เสียดายตอนนี้นั้นมีอาร์มอนอยู่แต่ตอนนี้ทางอาร์มอนนั้นนะ่าจะโฟกัสกับเรื่องการเลื่อนขั้นสู่ระดับศูนย์ความผิดพลาดก็ไม่แน่ว่าบางทีอาจจะไม่มีเวลาดูแลเชอร์โนบิลก็เป็นได้และเดอะเวิลด์เขาจะได้ถามนิมไปอีกว่ามันนั้จะมีเรื่องอะไรประหลาดอีกไหมนิมนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าเมื่อประมาณ2ปีก่อนนั้นได้มีหมา ตัวหนึ่งโผล่มาที่นี่มันน่าได้ทาให้เนินอะไรบางอย่างนั้นหายไปเดวเวอร์ครับจะได้ถามไปว่าไอหมาป่าที่ว่านั่นน่ะมันเป็นแบบไหนอย่างนั้นเหรอนิมนะครับจะได้ทาการบรรยายลักษณะของหมาป่านั้นมาซึ่งหลังจากฟังรูปร่างของหมาป่านั้นเองก็บอกทำให้เดวเวอร์นั้นรู้ได้เลยว่าหมาป่าตัวนั้นก็คือโคทาเทพในการวุ่งหมายหมาป่าตัวที่เขานั้นกำลังตามหาอยู่นั่นเองและเดวเวอร์ครับจะได้คิดอีกว่าเมื่อ2ปีก่อนอย่างนั้นเหรอมันน่าโตกั้นช่วเวลาที่เขานัน่นน่นี เดอะเวร์เขาจะได้ถามอีกว่าเมื่อประมาณ208ปีก่อนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่ง208ปีก่อนนะครับนั่นก็คือปีที่จกักรพรรดิโลเซลนั้นได้ปรากฏนั่นเองนิมนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าอันที่จริงเขานั้นจำไม่ได้แล้วจะดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะเมื่อเห็นดังนั้นเองครับผมเดอะเวร์น,นั้นจะได้เข้าสู่โลกเหนือหมอกเทานะครับแล้วก็ไปมองที่จุดเนินนั้นในทันทีเพื่อดูซิว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นั้นะนะ่ะเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็ปรากฏว่าย้อนกลับไปเมื่อกว่า2ปีก่อนนะคร มันนั้นได้การคุมทั้งเนินเอาไว้และในภายหลังเนะครับเทพเป็นการมุ่งหมายโคทานั้นก็ได้โผล่ามาและมันนั้นก็ได้ใช้พลังในการนำผ้านี้ไปเพาราะกะทห้เนินนั้นหายไปด้วยจนท่านโคทาน,นะครับได้มาพบกับทีมสํารวจของนครจันทราเข้ามันนั้นจึงได้หนีไปใครก็งงสิครับว่าไอ้ผ้านี้น่ะมันคืออะไรกันแน่วะและมันนั้นก็ได้ลอยออกมาในช่วงเวลาที่เขานั้นออกมาจากลังไหมนี้พอดีเลยซึ่งผ้านี้ก็ใหญ่ออกมาถึงขนาดคุมทั้งตัวโคทาได้เลยแต่ผ้าม่านนั้นนะถ้าเกิดว่าเทพเป็นการมุ ก็ไม่แน่ว่าบางที้านั้นอาจจะมีคุณสมบัติของบริวารแห่งความลี้ลับจริงๆแล้วไม่แน่ว่าบางทีตอนนี้นั่นนะ่ะทางโคทานั้นนะ่ะอาจจะได้เดินข้าไปสู่ระดับที่1บริวารแห่งความลี้ลับแล้วก็เป็นได้ถึงต่อให้ไม่สามารถเดินข้าไปสู่ระดับหนึ่งบริวารแห่งความลี้ลับได้เขานั้นจะต้องแข็งแกร่งกว่าระดับ2ทั่วไปอย่างแน่นอน เดวอร์ครับจะได้คิดมาประมาณว่ารู้สึกเหมือนกับว่างานของเขานี้ชักจะยากขึ้นทุกวันแล้วที่ตาผ้ามาที่ออเดหอยามค่ําคืนนั่นเองครับผมออเดหอยามค่าคืนนะครับได้ออกมาข้างนอกเธอครับได้ใช้ความเร็วของเธอในการมุ่งหน้าไปที่โรงเก็บข้าวของเหล่าพ่อค้าที่มาขายโกงราคานั่นเองครับผมเธอครับได้นําข้าวทั้งหมดที่เหล่าพ่อค้าที่กักตุนข้าวเอาไว้นั้น ใส่กระเป๋าเนะเดินทางสัญจรของโบทิสนั่นเองซึ่งเธอได้เช่าสิ่งนี้มาจากซิโอเดราชาซึ่งพอขโมยข้าวไปหมดแล้วนะครับเมื่อเรลาพ่อค้ามาถึงก็แปลกใจเป็นอย่างมากว่าข้าวข,ของตัวเองนั้นหายไปไหนแต่โอเดรบก็ได้รู้ได้ดีว่าการขโมยข้าวเช่นนี้น,ะนะน,นั้นไม่พอที่จะแจกจ่ายให้แก่เราคนยากไร้ในแบกคุณอย่างแน่นอนพอ่อเสบียงส่วนใหญ่นะนะั้นได้ถูกกักตุนไว้โดยเหล่าราชวงศ์ขุนนางและกองทัพอัดภาพมาที่เดอะเวิร์ดครับตอนที่เดอะเวิร์นั้นะได้ฝืนใจนะครับเขาตัดสิมที่จะไปสำรวจเชอร์โนบิลแล้ว แนัเขานะครับก็ได้พุ่งไปยังสถานที่นั้นในทันทีซึ่งตอนนี้ใครตัวจริงนะครับก็ได้อยู่ที่ปราสาทเอ๋อหมอกทาวครับกำลังเฝ้ามองดูล่างแย่นะครับที่เขานั้นเลี่ยนออกมาจากประวัติศาสตร์นั้นทำการสำรวจเชนอเบลซึ่งสิ่งน่าแปลกใจก็คือว่าตอนนี้ครับอาร์มอนที่อยู่ในรอบเชนอเบลเนี่ยครับไม่มีอยู่เลยไม่แต่คนเดียวซึ่งเดวอนะครับพอได้เข้าไปในเชนอเบลเนี่ยครับตอนแรกมันนั้นมีลักษณะเหมือนกับหลุมหลบภัยแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วครับปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ภายในนะครับมันนัััััั้้้้้นน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 เเเเปป็็็็สสสสิ่่่่่่งงงงงงกกกกกกอออออรร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 ราา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 ขขขดดดดมมมมมมมหหึึททีีีไไะะะะตตตููแแลลบบบบบบคคคควววยยพซใจื ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมันเหมือนกับศูนย์วิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าบนโต๊ะของศูนย์วิจัยนี่ครับมันนั้นได้มีกระดาษแผ่นหนึ่งนั้นเขียนเอาไว้เป็นข้อความภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมที่เขียนเอาไว้ซึ่งข้อความภาษาอังกฤษนะครับเป็นประมาณว่าพวกเขานั้นได้ทําการวิจัยบ่อน้ํามันแห่งหนึ่งซึ่งคาดว่าบ่อน้ํามันแห่งนี้นั้นเป็นบ่อน้ํามันที่แห้งแล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งมันนั้นกลับมีน้ํามันขึ้นมาซึ่งหลายคนนะครับก็รู้สึกไม่พอใจว่าไอ้ที่เกิดว่าบ่อน้ํามันที่แห้งแล้วแล้วมันเกิดมีบ่อน้ํามันขึ้นมานี่นะแล้วทําไมมันจะต้องมาสร้างศูนย์วิจัยที่นี่ด้วยและเผอิญเผอิญนะครับพวกเขานั้นก็ได้ทําการลงไปสํารวจบ่อน้ํามันนี้ก็ปรากฏว่าบ่อน้ํามันนี้ครับพบว่า ทุดีบอนาอัศจรรย์แต่ก็ปรากฏว่าด็อกเตอร์คนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสถาบันแห่งนี้นั้นเขาได้เกิดแปลสภาพไปแอ่งน้ํามันดีๆขึ้นมานี่เองและกอน้ามันนะครับก็ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปิดตายสถาบันแห่งนี้และไม่มีใครออกไปได้และทุกคนนั้นก็ได้เกิดอาการเสียสติและอาหารนั้นก็ใกล้จะหมดแล้วและซึ่งคนที่เขียนจดหมายนี้นะครับก็ยังได้บอกเอาไว้ประมาณว่าได้มีเสียงดังมาจากใต้ผืนดินเหมือนกับว่ามันกาลังเรียกฉันเึ่งพอได้ยินประโยคดังก,กล่าวนลวครับเดวเวอร์นั้นจนึงได อย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับใครนั้นจึงได้ไปยังส่วนลึกของศูนย์วิจัยนี้ก็พบว่าส่วนลึกของศูนย์วิจัยนี้ครับมันนั้นเป็นหุบเหวที่ลึกชิบหายเลยซึ่งหุบเหวนี้ครับมันก็นั้นก็ลึกเป็นอย่างมากใต้ดินนั้นไปเต็มไปด้วยความมืดแต่ก็ปรากฏว่าได้มีใครคนหนึ่งนะครับพุ่งขึ้นมาจากหุบเหวนี้ซึ่งคนคนนี้นะครับนั่นก็คือคนที่ใครนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างมากคันนะครับก็คืออาร์มอนนั่นเองแต่ว่าอาร์มอนคนนี้นะครับ ดิเน่พูดไปว่าคุณนั้นจําผมไม่ได้อย่างนั้นเหรออามอนก็เลยบอกไปประมาณว่าเธอนั้นอาจจะรู้จักล่างแย่ล่างจริงของเขาละสิใครนะครับคือด้บอกไปประมาณว่าคุณนั้นไม่ใช่ล่างจริงอย่างนั้นเหรออามอนคนนี้นะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าก็ไม่ใช่อยู่แล้วสิซึ่งอามอนคนนี้ครับพอใครมองดีๆก็มีสภาพสุดโสรมอย่างมากครับใครนะครับจะได้ถามไปว่าแล้วทําไมคุณนั้นถึงไปอยู่ด้านล่างนั่นอามอนนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วพวกเรานั้นน่ะจับฉลากกันว่าใครนั้นจะควรลงไปอยู่ข้างล่างซึ่งขานั้นก็เป็นผู้โชคร้ายถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่ลงไปแล้วก็อามอนคนอื่นๆน่ะก็คงจับเขานั้นโยนลงไปแทนใครนะครับจะได้พูดไปว่าแล้วคุณนั้นน่ะพบสิ่งใดด้านล่างบ้างอามอน ก็เลยบอกไปมาณว่าพบหลายอย่างเลยแหละแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งเธอนน่ะอาจจะรู้รู้จักชื่อทะเลแห่งความสับสนไหมคือพอใครได้ยินนะครับจะได้อึ้งขึ้นมาในนาทีว่าทะเลแห่งความสับสนนั้นนะ่ะก็คือหนึ่งในเซฟิรอลทั้งเก้านี่นะอามอนนะครับยังได้พูดอีกว่าทะเลแห่งความสับสนนั้นนะ่ะแท้จริงแล้วมีขนาดใหญ่มากมีขนาดใหญ่เท่ากับโลกทั้งใบเลยทีเดียวมันนั้นสามารถถมแกนโลกได้เลย อามอนนะครับก็ยังพูดไปอีกว่าทะเลความสับสนนะ่ะเป็นเพียงเซฟิรอเพียงอย่างเดียวที่มันนั้นสามารถจับต้องได้เพราะเซฟิรออื่นๆน่ะน่ะมันน่าจะเป็นเหมือนกับเพียงภาพมายาเท่านั้นมันน่าจะอาศัยอยู่ในโลกมายาและเขานั้นก็ยังรู้อีกว่าศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1น,นั้นนะ่ะได้ผุดออกมาจากทะเลแห่งความสับสนอามอนนะครับจะได้บอก,อกว่าพ่อของข้าน่ะก็ได้ทําการอ่านศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1ด้วยเช่นเดียวกันและยามที่ท่านนั้นได้แตกดับชิ้นส่วนบางส่วนของท่านนั้นก็ได้กลายเป็นศิลาการลบหลู่แผ่นที่2ใครนะครับทีได้ถามไปว่าแล้ศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1กับแผ่นที่2เนี่ยมันต่างกันตรงไหนอามอนนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าศิลาแห่งการลบลู่แผ่นที่2น่ะจะ การเปลี่ยนชื่อระดับน้ำยาและรวมไปถึงเพิ่มเนื้อหาบางส่วนเนื้อหาบางส่วนนั้นนะมันน่าจะเป็นความลับบางอย่างที่อยู่ในเหนือระดับซุกซ่อนอยู่่คำว่าเหนือระดับนั้นนะมันนันก็จะมีอีกหลายชื่อเช่นอดิตการอุตลาเทพหรือแม้กระทั่งคำว่าฟ้าพรางดาวซึ่งพอได้ยินคำว่าฟ้าพรางดาวนี่เองครับผมเขานะครับก็ได้ถึงสัญ,ญญาณเตือนขึ้นมาในทันทีก่อนหน้านี้พี่ชอบอลิอัน่านั้นได้บอกกับเขาว่าถ้าเกิดว่าไม่ถึงระดับเพลทวตแล้วก็ ห้ามไปทความเข้าใจากับเรื่องฟ้าพลางดาวเป็นอาคารซึ่งพอได้ยินคําพูดนี้เองครับผมว่าฟ้าพลางดาวนี้นั้นใครนะครับือได้รู้สึกอะไรบางอย่างจะได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ได้ผลพบว่าตอนนี้ครับท้องฟ้าได้มีดาวนั้นเปล่งประกายไม่มีสายฟ้าอีกต่อไปแล้วและค, <Vikings> ค,ครับก <sc ans> ็ได้มองขึ้นไปไปยัง <S <S ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวก็ค้นพบว่าดวงจันทร์ตอนนี้นะครับไม่ได้เป็นสีแดงแล้วมันกลายเป็นดวงจันทร์สีเหลืองเช่นเดียวกับโลกเดิมของเขาเลยและยังไม่พอแค่นั้นนะครับรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้ดวงจันทร์นี่ครัับมนนน้้จีดดดววงงตาอไรยทก็ ายดวนนั้นกำลงังเฝ้าบอมาที่เขาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งปรากฏการณ์ครั้งนี้ครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่ไข่เท่านั้นที่เห็นนะครับก็ปรากฏว่ามันนั้นเห็นกันทั่วโลกเลยทั้งคนที่อยู่นอกดีแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งนะครับก็ได้สังเกตเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้เช่นเดียวกันซึ่งพวกเขาครับก็งงไปอย่างมากว่าไอ้ดวงจันทร์ที่แต่เดิมเคยเป็นสีแดงได้กลายเป็นสีเหลืองแล้วอย่างนั้นเหรอเพื่อพอใครเห็นดัง,งนั้นครับว่าไ,ได้มีดวงตาจำนวนมา,ากเจ้ามอมที่ตนนะครับเขาดังจะได้สลายล่างเอาหอยปลาาสาทเพ่นนี้ไปในทันทีซึ่งตอนนี้ครับร่างจริงของเขาที่อยู่ในปลาสาทต้นกำเนิดนะครับก็ได้สั่นสะท้านไปอย่างมากประจุบปลาสาทต้นกําเนิดนะครับก็แทบจะพังทลายเลยซึ่งตอนนี้ใครที่อยู่ในปลาสาท มันระงับอาการเสียสติของเขาเอาไว้ได้เขาั้นจินได้คิดมาประมาณว่าอาร์มอนนี่มันแสบจริงๆเลยถึงขนาดเล่นละครทรงร่างแย่ของตัวเองที่คิดว่าตัวเองนั้นน่ะได้ตกไปในทะเลความสับสนและสามารถตัดขาดจากล่างต้นได้แล้วแต่แท้จริงแล้วอาร์มอนน่ะหลอกเขาอาร์มอนรู้อยู่แล้วว่าจะไม่สามารถเล่นงานล่างจิองเขาได้จึงได้ใช้วิธีนี้อย่างนั้นเหรอในการบอกเรื่องฟ้าพางดาวมาอย่างตรงต,ง,ตงเลยให้เขาได้เกิดอาการเสียสติ แต่โชคดีที่เขาไดสามารถหลบหนีไปได้ทันถ้าไม่งั้นเระก็คงได้เสียสติกันไปจริงๆแน่แต่ว่าอาการของเขาก็ยังคงอยู่นะครับถ้าเกิดว่านึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็เขานั้นคงได้ตายจริงแน่คร,นครับจะได้รีบเรียกนกดสักพักหนึ่งผู้ที่อยู่ในระดับที่เทพเจ้าบางส่วนนั้นเรียกกันว่าอาดีตกาลหรือไม่ก็ฟ้าพ่างดาวนั้นนะแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็กาลังโครจรอ,อยู่รอบโลกเราอย่างนั้นเหรอและทำไมสิ่งเหล่านั้นถึงได้โครจรอ,อยู่รอบโลกเราพวกเขานั้นมีจุดป,ประสงค์อะไรกันแน่และตอนนี้เขานั้นก็เข้าใจแล้วว่าทําไมโลเซลนั้นถึงได้บอกไว้ว่าจงระวังดวงจันทร์เอาไว้เพราะว่าดวงจันทร์นั้ไปที่สิ่งสถิตของฟ้าพ่างดาวหรือก็คือพวกเหนือระดับอย่างนั้นเหรอและใครนะครับก็ได้ มาประมาณว่าเหนือระดับนั้นนะก็แปลว่าจะต้องแข็งแกร่งกว่าเทพเจ้าที่แท้จริงระดับศูนย์อย่างแน่นอนซึ่งเหล่าเซฟิลลทั้งกล่าวนะอนี่จริงแล้วนั้นก็น่าจะมีพลังเหนือกว่าระดับศูนย์อยู่อาจจะมีพลังที่เท่ากับเหนือระดับเป็นสิ่งที่ผู้เหนือระดับนั้นต้องการอย่างนั้นเหรอและใครนะครับยังได้คิดอีกว่าก่อนหน้านี้เขานั้นเคยเผชิญหน้ากับเทพเจ้าเหนือระดับมาแล้วคนหนึ่งนั่นก็คือพฤกษามาตายความปรารถนาพฤกษามาตายแห่งความปรารถนานั่นนะได้แผ่อำนาจมาจากฟ้าฝามายังโลกใบนี้ก็แป่่่าา,า,าหหงรนน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 นี้้เเ้เเยะะะะัดออออจืบ อนนี้เขานั้นยังไม่มีอะไรไปสู้กับพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเขานั้นจะเป็นต้องลืมเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและใครนะครับยังได้คิดอีกว่าหรือว่าไม่แน่ว่าบางทีสุริยเทพบรรพการก็อาจจะเป็นด็อกเตอร์เท่ตกลงไปยังบ่อน้ามันสีดําที่อยู่เบื้องล่างและเขานั้นก็ได้ก้าวออกมากลายเป็นสุริยเทพบรรพการซึ่งสุริยเทพบรรพการนั้นนะมีอานาจในการควบคุมสายต่างๆได้ก็แปลว่าเขานั้นน่าจะอยู่ในระดับเหนือระดับเช่นเดียวกันหรือว่าไม่แน่ว่าบางที วันที่เลวที่จะเกิดขึ้นในปี1368นั่นนะอาจจะหมายถึงการทำลายจากพวกนี้อย่างนั้นเหรอเป็นสิ่งลี้ลับที่อันตรายที่สุดเท่าที่เขานั้นเคยเผชิญหน้ามาเลยเดวเวอร์นะครับจะได้ทำการเรียกเดอะจัสติสนะครับมายังโลกเหนือหมอกเถาและให้ทำการรักษาเขาให้ลืมเรื่องของน้องฟ้าพร่างดาวไปจนก,กว่าที่เขานั้นจะเลื่อนขั้นไปสู่เทวทูตหลังจากนั้นเองครับเดอะจัสติสนั้นจะได้ขอความช่วยเหลือลจากเดวเวอร์ครับได้บอกเป็นประมาณว่าตอนนี้ทางแบร์คุณนั้นได้ประสบปัญหาอาหารขาดแคลนเธอนั้นควรจะทำอย่างไรดรไดีย หรือแม้ก็เทมเลติการขึ้นมาละก็สมองของพวกเขานั้นก็จะไม่สมบูรณ์อีกต่อไปอภาพมาที่เอ็มลินไว้นะครับตอนนี้เอ็มลินไว้ครับวางแผนที่จะไปทําการล่าราชาสายเวทสักคนหนึ่งซึ่งราชาสายเวทที่เขาเดินต้องการไปล่านะครับก็คือราชาสายเวทของทางกลุ่มกุหลานนิยมนั่นเองซึ่งพอพูดถึงกลุ่มกุหลานนิยมนะครับทางเอ็มลินไว้นั้นจึงได้มาขอความช่วยเหลือครับจากเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นก็คือมาลิชกับแชร์รอนนั่นเอง โดยที่ทางเอ็มลินไว้นะครับได้เข้ามาหามาลิชก็เลบอกไปประมาณว่าเขาั้นนะ่ะอยากจะทําการล่ารา,าชสายเวทคนหนึ่งของกลุ่มกุหลาบนิยมซึ่งมาลิชนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าคุณนั้นน่ะไม่แข็งแกร่งพอไม่สามารถทําได้หรอกแต่ทางเอ็มลินไว้นะครับก็ได้บอกไปว่าเขาั้นน่ะมีผู้ช่วยซึ่งมาลิชนะครับจะได้ยอกย้อนไปอีกว่าไอ้ผู้ช่วยที่แกวานั่นน่ะมาถึงเชอร์ล็อกมอริอาตี้อย่างนั้นเหรอซึ่งก็ทำให้เอ็มลินไว้นะครับสตันไปสักพักหนึ่งเลยหลังจากนั้นเองครับเมื่อใครกลับมาาราเารเบถุึงห โลหิตอีก2คนที่เหลืออีกด้วยภาพมาที่ทางเดอะซันเดอร์ลิกนะครับตอนนี้เขานั้นได้ทาการก่านวนะครับนมคาร,รุบของเดอรฟูพอกับเติมข้อความในประโยชน์สุดท้ายครับที่ว่าคนสนิทของราชันสีเหลืองและดําซึ่งคําว่าราชันสีเหลืองและดำนะครับสีเหลืองและดำนี่มันเปรียบเสมือนกับฟ้าดินนะซึ่งมันก็จะสอดเขากับเทพฟ,ฟ้าดินพืน่อหน่วยผ่อนนี่เองครับผมซึ่งพอผู้ประโยชน์ที่ว่าคนสนิทของสีเหลืองและดำนะครับหางใครที่อยู่ในโลกเหนือหมอกเทานั้นก็ได้จัดพิธีเรียกหาเรียกเดอะจัสติดมาหรือตอนนี้ แบบอ้อมกอดเทวทูตมาให้เดือดสันซึ่งเธอครับก็ได้ทําการลบล้างอารมณ์ของเดอดสันมานั่นเองซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับก็ได้อยู่ท่ามกลางคอลินอีเลียสนะที่กำลังมองเห็นอยู่นั่นเองครับผมบอดเดอร์สันไล่อารมณ์เสียครับเขาแล้วก็ได้หยิบน้ํายาผู้ไร้ความมืดนี้ขึ้นมาดื่มในทันทีพอดื่มน,น้ํายาเสร็จครับอารมณ์ที่พุกพล่านของเขานั้นก็ได้กลับเข้าร่างอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ครับเดือดสันเดริกนั้นได้ขั้นเป็นระดับที่4ผู้ไร้ความมืดมิดแล้วพอออเดเสร็จภารกิจนะครับก็ได้กลับไปยังโลกเหนือหมอกเทานะครับเธอนั้นก็ได้ปรึกษาเดอรเวออีกครั้งนึงเธอนั้นบอกไปว่าเธอนั้นหมายที่จะไปทําการปล้นเสบียงของทางศัตรูคุ ซึ่งเดอะเวิร์ลก็เด้บอกไปว่าไปป้นนหงทางราชวงเสียจะดีกว่าตัดภาพมาที่แอลเจอร์ครับตอนนี้แอลเจอร์นะครับที่เลื่อนขั้นเป็นระดับที่4ผู้ประกอบพิธีหายานะแล้วเขานะครับก็ได้ทําการจมเรือของจกักรวรรดิฟูทาพไปหลายลําเลยทีเดียวพอถึงงานประชุมไพาทาร่โลนะครับทางเอ็มลินไว้นะครับก็ได้ไหว้วานภารกิจครับว่ามีใครเสนอตัวใหญ่จะช่วยเขาในการล่าราชสายเวทคนหนึ่งหรือไม่สุดโดยค่าตอบแทนนั้นเขาขอติดไว้ก่อนซึ่งการล่าราชสายเวทนะครับเดอะเวิร์ลสนใจเป็นอย่างมากและบอกไปว โบ้นะครับยังได้บอกไปอีกว่าและราชัเสวยที่คุณนั้นเลงไว้นะเลงไว้หรือยังว่าจะล่าใครเอ็มลินไว้นะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นเลงไว้ราชเสวทคนหนึ่งอยู่ที่เมืองนอตเขานั้นไปพูดนากลุ่มกบฏซึ่งใครนะครับก็เลยบอกไว้ว่าโอเคเลยและจัดให้หลังจากนั้นเองครับผมใครนั้นจึงได้เขียนข้อมูลของหมาป่าอสูรหรือก็คือทางโคทาเทพ็นการมุ่งหมายนั่นนะครับให้ส่งให้แก่สมาคมไพทาร่ดูช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของเขาหน่อยว่าเขานั้นเป็นอย่างไรซึ่งทางขุนพลแคทธริยาครับก็ได้บอกไปว่าถ้า ไอการภาวนาเรียกหาเนี่ยนะมันจะใช้ได้ผลแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อาโมนนั้นก็คงทําไปแล้วแต่ใครนะครับน,นึกอะไรขึ้นมาบางอย่างได้ถ้าเกิดว่าโคทานั้นนะได้รับคาาําภาวนาเขาั้นก็อาจจะไม่ตอบรับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขานั้นอาจจะไม่ใส่ใจเขานั้นอาจจะใช้จังหวะนี้ในการสอกสไวหาที่ซ่อนของโคทาได้นั่นจจะงานชุมไพ่ทาโร่เลอร์นี่เองครับผมเมจิเชียนะครับก็ได้เรียกเงาแหา่งภาษาของเดอะเวิด์ออกมาและเดอะเวิด์นะครับก็ได้มุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่นับแนะกับเอ็มลินไวท์ซึ่งพอมาสถานทีีีีีี่่่นนนนนนน้้้้้้้รรรรััักกกก็็็มมมมทงงเเเเอลลลิไววว์ดถึแแแชายพ คือออกมาอีกทั้งทั้งห้าคนนะครับก็ได้วางแผนกันว่าจะทําอย่างไรโดยใครกับเลนที N ่เนเคอร์นะครับได้เสนอตัวว่าผู้เขาน่าจะเป็นตัวล่อเองโดยการไปทําการล่าราชาสัยเวทอีกคนหนึ่งและในจังหวะนั้นเองก็ให้แชร์ลอนมาริสแล้วก็ทางเอ็มดินไะว้ไปทําการล่าราชาสัยเวทที่เป็นเป้าหมายเสียที่จะเป็นการล่อบาปเทวสัวอาและรวมไปถึงพฤกษามาต่างความปรารถนาได้หลังจากนั้นเองครับผมทั่วขานะครับก็ได้แยกย้ายตีที่จะไปวางแผนกันเพิ่มเติมอีกทีนั่นเอง ซึ่งในระหว่างทางกลับนี่เองครับผมเดวเบิร์นนั้นก็ได้พูดคุยกับเอ็มลินไวท์อยู่กัน2คนเอ็มลินไวทนะครับก็รู้สึกว่าคนที่มีชื่อว่าแชร์รอนนั่นน่ะที่อยู่ในระดับที่4ของสายนักโทษหรือก็คือหุ่นไม้นั่นน่ะดูเหมือนกับตุ๊กตาจริงๆเลยเขาดันอยากจะซื้อกลับบ้านแต่ใครนะครับก็ได้บอกไว้ว่าระวังตัวให้ดีอย่าคิดทำเช่นนั้นเชียวเอ็มลินไวทนะครับก็ยังได้ชวนเดวเบิร์คุยอีกว่าแท้จริงแล้วของที่เดวเบิร์นชอบนั่นคืออะไรเดวเบิร์นครับ สูตรอัตะการของดูเบอร์ได้ไหม ซึ่งทางพาเลสครับก็ได้บอกไปว่าให้ไปขอความช่วยเหลือจากดูฟูเลยซึ่งซพอได้ยินคําตอบนี้ครับใครนั้นจได้โจนปัญญานั่นเองเขานับจก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากวิวออสติดในการเรียกนกกระเดียนกระดาษนะครับของวิวออสติดออกมาจากประวัติศาสตร์และเขานั้นก็ได้นอนหลับพอนอนหลับนี่เองก็ผมเขานั้นก็ได้พบกับวิวออสติดนะครับแล้วขอให้วิวออสติดนั้นช่วยหาโคทาหน่อยวิวออสติดนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าอันนี้จริงแล้วนะคุณนั้นก็มีของดีอยู่แล้วนี่นะแค่คุณนั้นไม่รู้เเเท่่่าานนััั้้ออองงงงงซึดววคครรบบก็สิิไขล ซึ่งดาวโวลพอได้ยินคำพูดของวิออสติตินะครับจึงได้นึกขึ้นมาได้เลยว่าเอ้ยก่อนหน้านี้นะนะั่นน่ะทั้งอารอดหรือทั้งกระด้างคนอื่นๆในสิ่งมีชีวิตในโลกวิญญาณนะนะั่นน่ะก็ได้มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาอย่างนั้นเหรอแท้จริงแล้วมองเห็นอะไรกันแน่ หลังจากแยกจากวิวออสเซติต์นะครับเดอะเวิร์นั้นจะได้มาทำการพิสูจน์เลยว่าแท้จริงแล้วไอ้พวกนี้น่ะมันมองเห็นอะไรซึ่งเดอะเวิร์นครับก็ได้เรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์ของตัวเองออกมานะครับแล้วก็ให้เงาแห่งประวัติศาสตร์นั้นทำการมองเข้าไปในตัวเองก็ปรากฏว่าสิ่งที่เงาแห่งประวัติศาสตร์เห็นนะครับก็คือว่ามันนั้นเป็นเงาอะไรบางอย่างคล้ายๆกับหมอกเทาลอยออกมาจากตัวของเดอะเวิร์นและไม่พอแค่นั้นนะครับพอมองลึกเข้าไปในหมอกเทาที่ลอยออกมาด้านเห็นประตูบานใหญ่อะไรบางอย่างที่เต็มไปด้วยหมออาาะงงไรบ่ย ที่กําลังจ้องมองเขาซึ่งพอเห็นภาพชายคนนี้เองครับเดอะเวอ์นั้นก็ได้เกิดอาการเกือบเสียสติขึ้นมาใน,นทีรีบหลบเข้าไปยังโลกเหนือหมอกเทาเประเด็นชายคนนั้นครับใครนั้นจึงได้นึกได้เลยว่าเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบโดนอาถรรพ์ของตัวเองกัดกินเข้าแล้วซึ่งไอคนที่ใครมองเห็นนะครับเขานั้นก็มั่นใจเด้ว่านั่นก็คือเทพฟ,ฟ้าดินผู้อานวยพรเจ้าของคนแรกของปราสาทตกก้นกำเนิดนั่นเองตัดภาพมานะครับในช่วงเวลาที่ภาร,รกิจนั้นเริ่มดําเนินการแล้วทางเดอะเวอร์และเลนเน็ตที่เนคเคอร์นะคร่่รารราราาใายอองนแตด และในขณนะเดียวกันนั่นเองครับผมราชสายเวทที่เป็นเป้าหมายของแชรอนและเอมลินไว้นั้นก็คือเขาดันมีชื่อว่าคารามอนที่เอมลินไว้กับแชรอนนั้นลงมือปฏิบัติการอีกที่หนึ่งอันห่างไกลนั่นเองโดยก่อนที่ภารกิจเริ่มล่าของแชรอนและเอมลินไว้จะเริ่มต้นนะครับคารามอนนั้นยืนอยู่บนยอดวิหารของเชพีรติกอนตัวเขาเองนั้นได้คิดมาประมาณว่าเขาทดานอยู่มาตั้งแต่ยุคสมัยช่วงต้นยุคที่5แล้วถ้าเป็นคนทั่วไปนะคนได้แก่ตายไปแล้วแต่ใครจะไปนึกว่าเมื่อไม่นานวันนี้นั้นพระจันทร์สีแดงฉานได้กลายเป็นสีขาวสว่างสดใสอย,อยู่บนท้องฟ้าและซึ่งเขานั้นก็ได้สัมผัสได้เลยว่าตอนนี้ดูจะบรรพ ากามนั้นกําลังโกรธเกี่ยวซึ่งการที่เขาหันมานับถือลัทธิบวงจันทร์วันพากานี้ก็ทําให้เขานั้นได้มีชีวิตยืนยาวและเขานั้นยังได้รับนิมิตจากดวงจันทร์วันพากานี้ว่าให้เข้าร่วมกับกลุ่มกุหลาบนิยมซึ่งกลุ่มกุหลาบนิยมนั้นถูกปกครองโดยพฤกษามาตายความปรารถนาแต่ในความเป็นจริงแล้วเขานั้นก็เริ่มสงสัยเหมือนกันว่าไอ้พฤกษามาตายความปรารถนากับดวงจันทร์วันพากานั้นน่ะมันนั้นคือด้านบวกกับด้านลบของสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งเดียวกันใช่หรือไม่หรือบางทีทั้งสองคนนั้นก็จะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งหลังจากที่เขานั้นได้เข้าสู่กลุ่มกุหลาบนิยมแล้วเขานั้นก็ไม่ได้รับสิ่งที่เขานั้นต้องการรวมไปถึงนิมิตของดวงจันทร์วันพกานเองก BOM! หลัจากนั้นเองครับผมเอมลินไว้กับทางแชร์ลอนนะครับที่กำลังซุ่มมองอยู่นั้นเอมลินไว้นะครับก็ได้ไปทําการยืนของวิเศษนะครับมาจากทางตระกูลโลหิตทัศนะสีขาวก่อนที่แชร์ลอนกับเอ็มลินไว้นะครับจะได้ส่สัญาญณการเริ่มปฏิบัติการล่าเป้าหมายในทันทีซึ่งพอปฏิบัติการล่าคารามานเองครับผมซึ่งก็ปรากฏว่าการลุ้มมือกันของทั้งสองคนนี้ครับดูเหมือนจะอาการหนักพอสมควรเนื่องจากว่าคารามานนะครับที่ได้บูชาดวงจันทร์บรรพการเขาได้สามารถใช้พลังบางส่วนของระดับ3ได้นั่นเองตัดภาพมาที่เดอะเวลกับทางเลนเน็ตที่เนเกอร์นะครับพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็กำลังตามล่าราชันเยเวทอีกคนหนึ่งอยู่แต่ก็ปรากฏว่ารู้สึกเหมือนกับว่าการ ่าของพวกเขาทั้งสองคนนะครับจะถูกขัดขวางน,นั่นเองเนื่องจากว่าได้มีเงาดําอะไรบางอย่างครับโผล่มาซึ่งเงาดานี้ก็คล้ายๆกับมือน,นั่นเองซึ่งใครนะครับรู้ได้ทีว่าคนคนี้นก็คือบาปเทวัสัวอ่ แในจังหวะนั้นเองครับผมบาปเทวะโซอาที่เป็นเหงินเงาดำๆและมีแต่แค่มือนี่ครับเขานะครับก็ได้ทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างจากพิธีเรียกขานนั่นเองซึ่งคนที่บาปเทวะโซอาจากพิธีเรียกขานนะครับนั่นก็คือเทพผู้ถูกพัฒน,นานั่นเองตอนนี้เทพผู้ถูกพัฒนาครับที่มีร่างกายเหมือนกับมัมมี่และร่างกายได้ถูกพัฒน,นาด้วยต้นพฤกษานั่นเองก็ได้ปรากฏตัวออกมาตอนหน้าขายลเล่นเนี่ยที่เนคือซึ่งเดอะเวอร์ครับก็รู้ได้ทันทีว่าเทพผู้ถูกพัฒน,นานี้นั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เทพผููถ้ถกพันานานจร จริงๆแต่ว่าเป็นเพียงแค่ระดับที่1ที่ครอบครองค,คุณลักษณะนธร,รรมชาติ2ชิ้นและรวมไปถึงความเป็นเอกะแต่หลังจากที่เทพทผู้ถูกพันธนานั้นได้ถูกพุทธามาตายความปรารถนาเข้าควบคุมคุณลักษณะนธรรมชาติชิ้นที่1อีกชิ้นหนึ่งนั้นก็ได้หลุดออกมากลายเป็นบับเทวสัวอาและตอนนี้เทพทผู้ถูกพันธนานั้นก็ได้ถูกควบคุมโดยพุทธามาตายความปรารถนาซึ่งตอนนี้ขาได้ก็เปรียยนสมดุลกับระดับที่1ที่มีความเป็นเอกะอยู่ก็แปลว่าสามารถใช้พลังบาสุของระดับศูนย์ได้และเดวิลครับยังคิดอีกว่าหรือว่าพุทธามาตายความปรารถนานั้นยังไม่สามารถแผ่อานาจมายังโลกใบนี้ได้อย่างเต็มที่จะเป็นที่ต้องใช้ภาชนะและภาชนะท เป็นล่าสถิตนั่นนะก็คือเทพผู้ถูพัธนานี่เองเทพผู้ถูพัฒนาโผล่มานะครับทางใครลเล่นเลนที่เนคเกิลนะครับก็เตรียมเพ่นหนีในทันทีเ,เ er นื่องจากตอนนี้ครับเลนที่เนเคเริลนั้นได้ไม้ท้าแห่งดวงดาวที่ใครนั้นได้มาจากตระกูลอับราฮัมนะครับไม้ท้าแห่งดวงดาวนั่นเองครับผมของจริงให้แกเล่นเลนที่เนเคเริลที่สามารถจรินตนาการอะไรก็ได้ออกมาซึ่งตอนนี้ครับเมื่อเห็นเทพผู้ถูกพัฒนาเล่นเลนที่เนเคเกิลนั้นก็ได้จินตนาการภาพพองสถานที่บางอย่างเพ่นหนีไปในทันทีซึ่งใครเองครับก็ได้เพ และพอเพอนนี้นะครับรู้สึกเหมือนจะเพ่นนี้มาได้ไม่ไกลครับผมก็ได้ถูกสบทเทวโซอาตามมาเจอจนได้ใครนะครับจะได้เรียก อาซิกเอเกอร์องค์สุนมร์นาณะนั้นออกมาจากประวัติศาสตร์เข้าปะทะก,ก,กันกับบาปเทวสัวอาและไม่พอแค่นั้นครับใครนั้นยังได้เรียบวิชอปอลีอาน่าออกมาเข้าพัวพันกับทางบาปเทวสัวอาซึ่งบิชอปอลีอาน่านี่ครับที่ใครเรียกออกมาจากประวัติศาสตร์นี้แท้จริงแล้วบิชอปอลีอาน่าตัวจริงครับก็ได้อยู่ในภาวะลึกลับแล้วถ้าไม่ากเงาเบ่งประวัติศาสตร์นะครับสามารถคิดเองได้เพราะว่าใครนะครับได้ไปภาวนาต่อองค์เทพีก่อนหน้านี้ครับว่าขอความช่วยเหลือในภารกิจนี้ด้วยซึ่งพอเข้าพัา Net Net ััววววพพนน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 ใใเเเเเเเอออองงงงงงงคคคคครรรรรรบบบผมมแแลล้้้้้้กกก็็็ทททาาาาตีีีี่่่่่์ะะจึึึไไไไดดดดชหหปซ ไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วและประจวบเหมอะกับตอนนี้ครับผมเอมลินไว้กับทางแชรอนนั้นก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กับทางคารามัน จนได้รับชัยชนะแล้วซึ่งชัยชนะของพวกเขาครับเอมลินไว้นะครับ,รรบใช้วิธีการง่ายๆนั่นก็คือว่าเขาได้เป็นทําการยืมบันทึกการเดินทางของเรมาโลมาซึ่งบันทึกการเดินทางของเรมาโลของเดอะเมจิเชียนีย่ได้บันทึกวิชาในการเรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์มาด้วยนั่นเองโดยเอลลินไว้ครับใช้อาคมเรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์ครับเรียกกางเขนในความมืดมิดของเดอะซันออกมาโดยที่กางเขนในความมืดมิดปัจจุบันนะครับได้ถูกทำลายไปแล้วนะเนื่องจากว่าเดอะซันนะครับได้ทำการบดกางเขนในความมืดมิดให้กลายเป็นคุณลักษณะ เอ็ดวินไวท์ครับก็ได้ทำการใช้มันบวกกับทัศนะสีขาวนะครับที่ทำให้คารามานั้นติดคำสาเพอติดคำสาปนั่นเองครับผมแชร์ลอนนะครับจึได้เข้าไปสิงล่างของคารามานเพื่อที่จะไม่้เขานั้นสามารถขยับไปไหนได้นั่นเองแล้วก็ประจบว่าเอ็ดินไวท์ครับก็ใช้การเขนไล่ความมืดนี่ครับทำการแผดเผาคารามากับทางแชร์ลอนไปพร้อมกันเลยและแน่นอนครับแชร์ลอนนั้นมีความอึดถึกทนมากกว่านะถึงสามารถทนการเขนไล่ความมืดมิดได้ส่วนคารามานครับก็ได้ถูกแผดเผาไปมากกว่านั่นเองและพอคารามานสลัดอุดรุดออกมาจากแชร บอกความมืดของเขาทําการปักที่กลางอกของคาราลแน แล้วก็ประจวบบอกทําทให้ลาชันสายเวทคนนี้อย่างคารามานะครับได้เสียชีวิตลงเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมเอลินไว้นะครับจี่ได้ทำการสังเวยทุกอย่างให้แกเดอฟูไปชําระล้างก่อนนั่นเองก่อนที่จะเอาสมบัติแล้วไปแบ่งกันและทั้งคู่นะครับก็ได้รีบเพ่นในทันทีพอรีบเพ่นเสร็จนะครับผมท่านเดอรเวอร์ที่ได้เพ่นมาก่อนหน้านี้ครับเขานั้นก็ได้อยู่โลกเหนือบอกเทาแล้วก็ได้บ่นออกมาประมาณว่าขณะมีเงาแห่งประวัติศาสตร์คอยคุ้มกันแล้วนะเขานั้นยังถูกคำสาปของบาปเทวสัวอากัดกินอยู่บางส่วนจนได้้รรรรัาารัััับบบบบบออออาา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 ากกกกดดดเเจจจ็คสสสปปขงงงทววะะยยยู่่่ีชินล ตัดภาพมาที่เอ็มลินไว้นะครับเอ็มลินไว้นะครับได้มาที่กระดือหานของใต้เท้านีปัสและได้แจ้งต่อคนใช้ของเขาว่าตอนนี้ขานั้นได้รับคุณสมบัติเหนือธรรมชาติของราชายเวทมาแล้วเตรียมจัดพิธีได้เลยซึ่งพอได้ยินดังนั้นนะครับขานั้นก็อึ้งเป็นอย่างมากจึงได้รีบไปแจ้งต่อใต้เทานีปัสนั่นเองใต้เทานีปัสนะครับก็ได้บอกแบบประมาณว่าคุ้มกําลังที่อยู่เบื้องหลังเอ็มลินไว้นั้นแข็งแกร่งจริงถึงขนาดลา่าราชายเวทได้ถ้าเกิดว่าเรานั้นไม่อยากเดือดร้้อนนนนแยยาาัตรีทค ได้มาที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งหนี้ครับเป็นสถานที่ซ่อนตัวของราชินีแห่งความลี้ลับไม่ได้เด็กกุสตาฟนั่นเอง ซึ่งในที่สุดครับคุนพลคัตติยาก็ได้พบกับเบเดดกุสตาฟจนได้ซึ่งบเบด,ดเดกนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าเธอนั้นน่ะได้รวบรวมข้อมูลมาจากทายาทของโบลีแล้วก็ทางเอ็ดเวิร์ดวิลเลียมได้แล้วซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนะครับเป็นสหายที่ร่วมเดินทางออกเรือไปพ,อพร้อมกับจกักรพรรดิโลเซลนั่นเองและตอนนี้ทางราชินีแห่งความรรับเบเดดกุสตาฟนั้นก็พอที่จะระบุต,ต,ตำแหน่งคร่าวๆข,ข,ของเกาะที่หายไปของจกักรพรรดิโลเซลได้แล้วเธอนั้นจะออกไปตามหาจักรพรรดิโลเซลซึ่งว่ากันว่าเกาะนี้นั้นจะอยู่ในทะเลแห่งหมมาาย ซึ่งพอได้ยินดังนั้นนะครับทางคุณพลคทัยานั้นจึงตัดสินใจที่จะไปด้วยแต่ทามเบเดเด็กนะครับก็เลยบอกไปว่าเธอนั่นน่ะอยู่นี่จะดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรถ้าเกิดว่าฉันเป็นอะไรขึ้นมาล่ะก็เธอนั่นอาจจะได้รับช่วงต่อหลังจากนั้นเองครับผมทามเบเดเด็กกุสตาร์ดนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นมีของบางอย่างจะมอบให้มันนั้นก็คือวัตถุปิดผนึก005ตะเกียงอธิษฐานซึ่งว่ากัะว่าตะเกียงอธิษฐานนี้มีมาตั้งแต่สมัยยุคที่1เทพเจ้านั้นก็ไม่สามารถบดมันได้โดยเทพในตะกียนั้นสามารถทําให้ความปรารถนาเป็นจริงได้10ข้อแต่ที่จริงแล้วมันใช้ได้จริงแค่3ข้อเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็มันนั้นจะให้ผลลัพธ์ที่น่ากลัวออกมาซึ่งคุณพลคทัยา ครับก็เลยบอกไว้ว่ามันนั้นโดนบันดาลให้เป็นจริงได้ทุกข้อเลยงั้นเหรอเบเดเดกนะครับก็เลยบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเธอนั้นน่ะขอที่จะเลื่อนขั้นไปสู่ระดับเทพเจ้าที่แท้จริงน่ะก็ถ้มามันที่ฐานนั่ะก็จะบิดเบี้ยวและเกินจินตนาการไปบ้างหลังจากนั้นเองครับผมราชินีแห่งความวิรับเบเดเดกุสตาฟกับทางน,นายพลแคทเทียนะครับก็ได้คุยกันอยู่เดินนานจนทางขุพนพลแคทเทียครับได้หลับไปนั่นเองเบเดเดกครับจะได้ช่วยจังหวะนี้ครับตลาดขุพนพลแคทเทียทิ้งแล้วก็หายตัวไปขึ้นเหลือและจ่าไปในทันนีี่่อลยืม,มบกเเสป แม่ของเธอนั้นได้จ่าไปครับคุนพลคัทยานั้นก็ได้รู้สึกเหงาขึ้นมาแล้วแน่งกอดเข่ากับตัวเองหลังจากนั้นเองครับผมคุณพลคัทยาครับทันทีที่กลับมาขึ้นเรือเธอครับจะได้ภาวนาต่อเดอฟูและบอกเล่าเรื่องราวของตะเกียงอธิษฐานให้ฟังซึ่งเดอฟูลครับก็ได้มองไปที่แสงดาวนะครับของคุณพลคัทยาแล้วก็ได้เห็นตะเกียงอธิษฐานนั้นจริงๆด้วยซึ่งตะเกียงอธิษฐานนะครับเดอฟูนั้นเคยได้ยินมาก่อนว่ามันนั้น,น่ะมีคุณสมบัติเนือธรรมชาติของจอปฏิหารอยู่โดยข้อมูลนี้ครับเขาได้มาจากอารอแล้วก็ทางวิวออสติกก่อนหน้านี้นั่นเองในช่วงเวลาที่เขานั้นกำลังตามหาคุณสมบัติเนือธรรมชาติของจอปฏิหารอยู่แต่ทันทีที่เดอฟูลครับกำลัง ส,อ,สองประที่ตะเกียงที่อยู่ในมือของขุนพลคัทธริยานะครับก็ปรากฏเหมือนกับว่าเทพในตะเกียงนั้นจะรู้ตัวนะครับก็ได้ลอยออกมาจากตะเกียงเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาไปพูดคุยกับใครได้ในที่สุดซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับคัทธริยานั้นก็ไม่รู้เลยนะซึ่งใครก็งงสิครับว่าเทพในตะเกียงน,นี่นะมาพูดคุยกับตนอย่างนั้นเหรอโดยเทพในตะเกียงนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าพวกเรานะี่ยนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะซึ่งใครก็คิดในใจนะครับพวกเราเคยเจอกันตอนไหนเหรอหรือว่า เทพในตะเกียรนี้จะรู้จักกับเจ้าของคนเดิมของปราสาทต้นกำเนิดเทพในตะเกียรครับก็เลยบอกเป็นประมาณว่าดูเหมือนก็ตอนนี้นายนั่นยังไม่สามารถฟื้นพลังอย่างเต็มที่ได้สินะจะเป็นที่ต้องได้คุณสักษณะเนือธรรมชาติของจอปฏิหารใช่หรือไม่เอาอย่างนี้ไหมละ่ละเรานี่ยมาแลกเปลี่ยนกันถ้าเกิดว่านายนั้นเนี่ยอยากได้คุณสมบัติเนือธรรมชาติของจอปฏิหารแล้วก็ทําการปลดปล่อยเขาออกจากตะเกียงแล้วเขานั้นจะมอบมันให้โดยถ้าหากกลัวว่าเขานั้นจะเบี้ยวแล้วก็เขาแน่ๆอยากจะใช้เซฟิลอสของเราทั้งคู่นั้นเครื่องยืนยันเลยแต่หลังจากนั้นนะครับดูเหมือนกับว่าเทพในตะเกียงจะรู้สึกถึงอะไรแปลกๆได้ครับรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเทพตะเกียงนี้นั้นดันไม่ใช่คนที่เขานั้นรู้จักเขา นะครับจึงได้พูดออกมาประมาณว่าแกนั่นนะ่ะไม่ใช่คนที่เขานั้นรู้จักนี่นาะปราสาทต้นกำเนิดน,นั้นนะ่ะได้มีเจ้าของใหม่แล้วอย่างนั้นเหรอเอาล่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าข้อตกลงที่เขาเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นั้นยังคงเหมือนเดิมหากนายต้องการคุณสมบัติของจอปฏิหารแล้วก็ปล่อยเขาออกจากตะเกียงและเขาจะมอบมันให้เพื่อพอใครได้เห็นดังนั้นนะครับจึนรีบปฏิเสธในทันทีและตัดการเชื่อมต่อของเทพในตะเกียงกับตัวเขาก่อนที่จะแจ้งกับคุณพลคธยาไปว่าตะเกียงอธิษฐานนั้นอันตรายเป็นอย่างมากและให้ทำการเตือนเบดดิา้จระคคใไม ประมาณว่าวัตถุปิดผนึก005นั00่นนะนะแปลว่ามันน่าจะอยู่ในระดับท็อปของวัตถุปิดผนึกเลยอย่างนั้นเหรอในยุคสมัยเริ่มต้นนั้นการค้นพบวัตถุปิดผนึกนั้นนะจะเป็นที่ต้องเรียงตามหมายเลขก็คือเรียงตามความแข็งแกร่งนั่นเองซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าพวกคือสิชิ้นแรกนั้นจะเรียงตามความแข็งแกร่งก็แปลว่าไอ้ตะเกียงอธิฐานนี้นั้นมันน่าจะติดท็อปสิอย่างนั้นเหรอแต่ก็ใช่ว่าวัตถุปิดผนึกที่ได้ถูกค้นพบในยุคหลังๆนั้นนะจะมีความออนด้อยไปกว่าวัตถุปิดผนึก10อันดับแรกแต่เนื่องจากว่าพวกเขานั้นได้ถูกคนพบทีหลังและแน่นอนนะครับว่าข้อเสนอของเทพในตะเกียงนั้นใครนั้นปฏิเสธในทันทีย่งไม่ยากเย็น ตัดภาพไปที่ออเดฮอนะครับในยามค่ําคืนเธอนั้น,นครับได้มาที่ห้องของบิดาบานดาของตัวเองและได้กระซิบกับพวกเขาไปว่าขอบคุณนะครับพ่อที่ชี้ทางสว่างให้แก่ลูกพอตื่นเช้ามาครับก็ปากของว่าท่านเขาฮอรครับก็ได้พบกับเรื่องประหลาดใจเนื่องจากว่าตอนนี้ครับเราประชาชนนะครับที่ได้ขาดแคลนอาหารนับแสนคนนั้นก็ได้ทําการมาประท้วงต่อหน้าบ้านของตระกูลขุนนางนั่นเองซึ่งท่านเขาฮอนะครับได้เห็นคนประท้วงเรือนแสนเช่นนี้ก็รู้สึกผวาเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับท่านเขาฮอนั้นจะได้ทําการจ้้้้้้าา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 งงงงผผผููผูิิเเเเเศศศษษษถถืื่่่่่ออนนนนนรรรววววมมมมึึทกกกกดยจจํหห็็ตตแชลีะัับบ นเนนมื่อเห็นทุกคนลืวนแสนรับมาประท้วงในเขตขุนนางนี่เองครับผมท่านเขาหอครับก็เตรียมที่จะโทรศัพท์เรียกกองทัพมาจัดการในความเป็นจริงแล้วครับท่านเขาหอนั้นก็ได้มองเห็นครับว่าคนเรือนแสนที่มาประท้วงนี้บางส่วนนั้นก็เป็นคนของกองทัพด้วยเช่นเดียวกันท่านเขาหอพ่อของอ,อเดครับจะได้ตาสว่างเลยว่าถ้าหากเรียกกองทัพไปแล้วก็คงจะไม่มีประโยชน์และพวกเหล่านั้นก็อาจจะไม่พบกับปต,ตากรรมที่ดีก็เป็นได้ ท่านข้าฮอนะครับี่ได้ตัดสินใจนะครับทำตามข้อเรียกร้องของเหล่าผู้ประท้วงโดยการเสนอว่าเขานั้นจะทําการแจกจ่ายอาหารบางส่วนให้แก่ร่างผู้ประท้วงเองซึ่งพอเห็นท่านเข้าฮอทาอย่างนี้นะครับเหล่าชนชั้นสูงต่างๆนั้นก็ได้ทําตามในทันทีโดยการเต็มใจนะครับที่จะบริจาคอาหารบางส่วนให้แก่ผู้ประท้วงเหล่านี้ตอภาพ่อมันที่ซีโอเดอราชานะครับโดยที่ซีโอตอนนี้ได้รับภารกิจจากหน่วย MI9 มกาโดยที่ภารกิจจากหน่วยเ i ็ไกานะครับนั่นก็คือว่าให้สืบอานรู้สึกว่าใครได้เป็นแก่นนาในการนาข การประท้วงว,ว่าใครนั้เป็นคนสั่งแกมาโดยที่ผู้นาการประท้วงนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าไม่มีใครสั่งทั้งสิ้นเนี่ยผู้พ่อค้ากับผู้ราชวงศ์หรือคนชั้นสูงนนก็ได้ทาการกักตุนอาหารถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่นําก็จะมีคนนําแทนอยู่ดีณจากนั้นเองครับผมในขณะที่กาลังสอบปากคําอยู่นี่เองครับซีโอนั้นก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นด้วเสียงระเบิดนี่ครับซีโอนั้นรู้สึกได้เลยว่าแท้าจริงแล้วตอนนี้กองกำลังของอินทิสฟูทาร์และแฟนาพัตเตอร์นั้นก็ได้บุก ต่อเทพเป็นการมุ่งหมายโคทาซึ่งคือในขณะที่ภาวนานี่เองครับผมท่นะครับก็ได้ท่องนามเขางล้วงโคทาซึ่งโคทาเทพเป็นการมุ่งหมายซึ่งเป็นหมาป่าตอนนี้ครับเขานะครับก็สัมผัสได้เลยว่ามีคนภาวนาถึงเขาจึงได้ตื่นจากการนอนหลับนั่นเองเพราะตื่นจากการนอนหลับนั่นเองครับผมโคทานั้นก็ได้รู้สึกว่าคนที่ภาวนาคนนี้นั้นไม่ใช่คนที่เคยภาวนามาก่อนหน้านี้เขานะครับได้ทาการสอดส่องดนูนี่เองว่าใครภาวนาซึ่งตอนที่กำลังสอดส่องดนูนี่เองครับผมโคทานะครับก็เลยรู้สึกได้เลยว่าชายคนนี้นั้นมีกลิ่ง นี่นั่นก็คือพลังของปราสตรต้นกําเนิดซึ่งโคทานะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไม่สนใจทางใคอีกต่อไปนะครับจะได้ทำการตัดการเชื่อมต่อนี้แต่ในขณะที่กำลังจะตัดการเชื่อมต่อนี่เองครับผมก็ปากว่าใครนะครับได้ภาวนาถึงอาร์มอนขึ้นมาแล้วก็ปากว่าพอภาวนาถึงอาร์มอนเสร็จนะครับร่างแห่งปอดศาสตร์ของใครก็คือว่าใครนะครับได้ใช้ร่างของตัวเองในปอศาสตร์มาทาการภาวนาถึงโคทาแล้วก็ได้ทําการภาวนาถึงอาร์มอนด้วยนะก็ปากว่าร่างแห่งปอศาสตร์ของใครนะครับได้สูบแปลเปลี่ยนเป็นอาร์มอนเฉยเลยตอนนี้อารอนนรั้วงีตตจิ ได้อยู่ในปรา,าสาทต้นกำเนิดนั่นเองเขาได้สามารถระบุต,ตำแหน่งของทางโคทาได้แล้วแลวก็ปรากฏว่าจหวาดเดียวกันนั่นเองครับผมร่างแห่งปรศาสตรของไครนะครับก็เตรียมที่จะบุกเข้ามายังปรา,าสาทต้นกำเนิดซึ่งตอนนี้ร่างแห่งปรา,าสตรถูกควบคุมโดยอา์มอนนะ แต่ว่าใครนะครับก็สามารถกําจัดล่างแห่งประวัติศาสตร์นี้ไปได้ทําให้อาร์มอนนะครับล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งในการเข้าสู่ปราสาทต้นกำเนิดนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับใครนั้นสามารถระบุต,ตําแหน่งของเทพในการมุ่งหมายโคทาได้แล้วเขานะครับจึงได้ใช้ไม้ท้าแห่งดวงดาวทาการจินตนาการภาพสถานที่นั้นและได้เทเลพอร์ตไปในทันทีใครนะครับได้โผล่มาอยู่ต่อนหน้าเทพเป็นการมุ่งหมายโคทาซึ่งโคทานะครับก็เตรียมที่จะเผ่นหนีในทันทีแต่ก็ปรากฏว่าใครนะครับได้ใช้ไม้เท้าแห่งดวงดาวครับได้ทําการวาดภาพนาฬิกาขึ้นวงหนึ่งซึ่งงงงงงนนนนนนีี่่่่่่กก็็็เเเเปปปพพลลัขอออออออาาาาารรมมมมคบผทสสถึููตต้้้้ไไไไไววดหแจะ อาโมนนะครับแต่ว่าใครก่อนหน้านี้ได้ใช้เวลา5เดือนก่อนหน้านี้ครับไม่ได้ไปทาการเรียนรู้สัญลักษณ์นะครับของสายขโมยมาจากทางพาเลสโตรอาสเตอร์นะซึ่งพอตึงคู่ต่อสู้เอาไว้นี่เองครับผมได้เป็นการมุ่งหมายโคทาครับจึงตัดสินใจที่จะทำการต่อสู้กับใครเลยในจังหวะนั้นเองครับผมใครนะครับได้เตรียมการมาล่วงหน้าแล้วเขานะครับเล้นนาเล่เน็ตที่เนคคือที่ได้เรียกมาในโลกภายนอกก่อนหน้านี้ครับให้เล็นเน็ตที่เนคคืนนั้นสิงอยู่ในเหรียญทองนั่นเองแล้วก็ทําการผลึกเหรียญทองนั้นเอาไว้นะครับแล้วก็นำเหรียญทอง้่าเดยหอมืไ และตอนนี้ครับใครนั้นก็ได้นำเหรียญทองของเลนเน็ตทีเนคคือออกมาแล้วแล้วก็ได้ปลดปล่อยเลนเน็ตทีเนคือนะครับออกมาช่วยไข โดเลนเดตที T ่เนเคร์นะครับหลังจากผลงานก่อนหน้านี้ที่ช่วยกําจัดราชา,ายเวทยอย่างคารามาดได้งานนี้ครับเลนเดตที่เนคเคินั้นจึงทําให้ฟรีไม่คิดตังค์เลนเดตที T ่เนเคร์นะครับได้ทําการเข้าปะทะกับเทพแห่งการมุ่งหมายโคทาและได้ขนาดเดียวกันนั่นเองครับผมใครนะครับก็ได้ทําการเข้าปะทะกับทางตุ๊กตาอาถานนะครับของเทพแห่งการมุ่งหมายโคทาซึ่งตุ๊กตาอาถานของเทพแห่งการมุ่งหมายโคทานะครับมีเป็นพันตัวเลยนะซึ่งมันนั้นก็ครอบคลุมหลายเผ่าพันธุ์ครับทั้งมนุษย์ตระกูลโลหิตห ทำการตะโกนนะครับชื่อของเลโอเดโรหรือก็คือเจ้าแห่งพายุนั่นเองครับผมพอตะโกนชื่อเลโอเดโรนี่เองครับผมก็ทําให้สายฟ้าครับผ่าลงมาในสถานที่นี้เดยทีทำการกวาดล้างตุ๊กตาอาถรรพ์ของโคทาตายไปเป็นจํานวนมากโดยตอนนี้ครับโคทานั้นก็เหลือแต่เพียงแค่ตุ๊กตาอาถรรพ์อยู่แค่3ตัวเท่านั้นส่วนใครครับหลังที่โดนฟ้าผ่าตายไม่ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากว่าเขานั้นได้ใช้อาคมแทนตัวของตุ๊กตาก,กระดาษนั้นทาการสับเปลี่ยนตัวเองทันนั่นเองโดยตอนนี้ครับใครนั้นต้องรับมือกับตุ๊กตาอาถานนรร ทางโคทานั้นก,ก,ก็ได้เข้าประทะกันอย่างดูเดือดโดยที่โคทาครับดูเหมือนจะเป็นต่อเลนเนทที่เนเคอร์อีกสักพักหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าโคทานั้นได้มีผ้าม่านสีดําที่มีพลังของบริวารแห่งความลี้ลับระดับที่1ของสายนักพยากรณ์อยู่นั่นเองครับผมใครนะครับจะได้ตัดสินใจใช้ไม้ตายของตัวเองนั่นก็คือการปลดปล่อยนะครับสิ่งมีชีวิตสัป,ประหลาดประเภทวิญญ,ญาณออกมาตัวหนึ่งนั่นเองเรื่องสัป,ประหลาดประเภทวิญญาณนี้ครับอยู่ในสายเทพแห่งความตายนะโดยที่ใครนะครับได้ไปทาการล่าสปปรปหหาาาาดตตัววนนี้้ใในน่่อยในในในยยูคสม ก,ก็แปลว่าสปาราตตัวนี้จะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของความเป็นเอกะและความเป็นเอกะและตอนนี้นั้นก็ได้ถูกองคเทพีรติการนั้นควบคุมอยู่เท่ากับว่าสปาราตตัวนี้นั้นถ้าเกิดว่าเขานั้นเรียกมันออกมาจะต้องได้รับการควบคุมโดยองคเทพีอย่างแน่นอนและก็เป็นจริงตามนั้นครับผมสปาราตตัวนี้ครับได้ถูกควบคุมโดยองคเทพีทาการช่วยเหลือใครในการเป็นเครื่องช่วยเล่นเน็ตที่เนเคอร์ครับในการต่อสู้กับโคทานั่นเอง โคทานะครับจะได้ทําการร่ายเวทมนต์นะครับได้พูดมาประมาณว่าดินแดนแห่งนี้นั้นห้ามใช้พลังแห่งถวยเทพพูดง่ายๆก็คือว่าพลังที่อยู่เหนือจากระดับที่4ขึ้นไปนะครับจะไม่สามารถใช้ได้โดยที่ตอนนี้ครับแม้ว่าใครจะจุดยู่ยนระดับ3ก็ตามก็สามารถใช้พลังได้แค่ถึงระดับที่5เท่านั้นซึ่งผลกระทบนี้ครับก็กระทบถึงเลนเน็ที่เนเคอร์และรวมไปถึงตัวโคทาผู้ใช้งานวิชานี้เองก็ด้วยนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับใครที่มีไม้เท้าแห่งดวงดาวอยู่แล้วก็สามารถจัดการกับตุ๊กตาอาถพนแค่นาไม้เท้าแห่งดวงดาวนะครับไปฟาดกับตุ๊กตาอาถันก็ได้เกิดอาการกายนธุ์ไปแล้วซึ่งน่าจากกําจัดตุ๊กตาอาถันหมดนะครับเทพเป็นการมุ่งหมายโคทาแล้วก็ไม่มีตุ๊กตาอาถันที่จะสามารถสับเปลี่ยนตัวเองได้ใครนะครับจะได้ทําการใช้ไม้เท้านะครับฟาดไปที่ขานะครับของทางโคทาให้เป็นการมุ่งหมายทําให้ขาของมันครับเกิดอาการเปลี่ยนแปลงขึ้นนั่นเองตอนนี้ครับโคทานั้นได้โดนทั้งใครลุมแล้วก็โดนเลสเนตที่เนคมดเทิาคอรา องโคทานะครับไม่มีทางเลือกอื่นครับจึงได้ทําการตะโกนออกมาประมาณว่าเลโอเดโรซึ่งตอนแรกนะครับเทพเป็นการมุ่งหมายโคทานะครับก็ไม่รู้ว่าเลโอเดโรหรือก็คือเจ้าแห่งพายุครับได้กลายเป็นเจ้าแห่งพายุไปแล้วแต่ว่าเขานะครับได้สังเกตเห็นการกระทําของคายก่อนหน้านี้ครับที่ได้ทาการเรียนแบบนั่นเองและสายฟ้าของเจ้าแห่งพายุนะครับก็ได้ผ่าลงมาอีกครั้งหนึ่งทำการสังหารสมบรับภูมิไปได้ทันทีซึ่งก็ปากรว่าใครกับเล่นเนตที่เนเคอร์นะครับสามารถรอดมาได้แต่โคทาห์เทพนห่งการมุ่งหมายนั้นได้ตาย อย่างแนนน่อแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้คายนั้นได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วนั่นก็คือผ้าม่านผ้าคลุมสีดําของโคทานั้นได้สลัดหลุดออกมาจากร่างกายโดยคายนะครับตัดสินใจที่จะเพ่นหนีไปในทันทีเนื่องจากว่าสมรภูมิการต่อสู้ในครั้งนี้ครับมันนั้นน่ะค่อนข้างที่จะโฉงฉางไปหน่อยเดี๋ยวสักพักนั้นอามมนนั้นก็จะมาหลังจากนั้นเองครับผมคายนั้นจะได้เก็บผ้าม่านสีดํานี้ขึ้นมาและเตรียมที่จะเพ่นหนีจากสมรภูมนี้ในทันทีแต่ปรากฏว่าตอนที่เขากำลังจะเพ่นหนีนี่เอง้ีงงหน่แโถ ซึ่งเสียเสียงนี้ครับพูดมาประมาณว่ารหัสสยะหรือที่แปลว่าเรนลับนั่นเองครับผมซึ่งคําพูดนี้นะครับทำให้จิตใจของใครนั้นรู้สึกเกิดอาการคุ้มค้ั่งขึ้นมาจนเจที่เสียสติและเสียเสียนี้ครับยังพูดกล่าวต่อไปอีกว่าเปิดประตูราจะสำนักยักษ์ไปพบกับซอตลีเอลโดยที่ใครครับรู้ได้ทันทีว่าคนที่ทําการพูดเสียสีนี้เนี่ยก็คือเทพุซานแช้จริงหรือคนห้อยหัวซึ่งใครนะครับพอได้ยินคำพูดของเทพุซานแช้จริงปุ๊บเนี่ยเขาครับก็นึกได้เ่นทันทีว่าคนที่เรียกเขาว่ารห สุรเทเทบันพการก็เรียกเขาด้วยคํานี้เช่นเดียวกันและทาไมเทพุซสานแท้จริงถึงเรียกคํานี้ได้หรือว่าไม่แน่ว่าบางทีเทพุซสานที่แท้จริงนั้นจะเกี่ยวข้องอะไรกับสุรเทเทบันพการอย่างนั้นเหรอ ท่าที่เขารู้มาก็คือว่าเทพพุสร้างที่แท้จริงนั้นได้ทำการแหวกท้องของสุริยเทพบรรพการมาหลังจากที่สุริยเทพบรรพการนั้นได้แตกดับและเทพพุสร้างที่แท้จริงหรือคนห้อยหัวนี้ก็ได้ทำการกัดกินลำไส้ของพระองค์และตอนนี้นั้นเทพพุสร้างที่แท้จริงก็จะให้เขาไปพบกับซัตลีเอลอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับก็ได้คนพบว่าคำพูดเมื่อกี้ของทางเทพพุสร้างที่แท้จริงนั้นก็ได้ทิ้งอาถรรพ์บางส่วนไว้ในร่างกายของเขาซึ่งไม่สามารถชำระล้างได้ด้วยปราสาทต้นกำเนิดใครนนนนนะะะคครรรรรรััับบบจไไดดดด้้้้ททททาา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 กกกกกกลลลลีีีีเเเวว่่่่่สสถถพพุุธธมชตตติขขออองงงหห๊์โปยแแใ และทางเล่นเน็ตที่เนเคอร์แล้วก็ใครครับจะได้ทาการลบนี้จะสมรรภูนี้ทันทีโดยที่เล่นเน็ตนะครับก็ได้สิงอยู่ในเหรียญทองของใครเหมือนเดิมนะหลังจากใครกับเล่นเน็ตที่เนเคอร์จากไปนี่เองครับผมอา์มนนะครับก็ได้ปากุดตัวในสถานที่แห่งนี้เขานะครับได้พูดภูมิพรมกับตัวเองว่าในที่สุดแล้วก็จะมีคนนั้นไปเปิดปราสาทแห่งนั้นเสียทีและหลังจากนั้นเองครับผมแม่เป็นการมุ่งหมายโคทานะครับก็ได้ทําการฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง มาตาอสูนโคทานะครับจะทำการยุติคติของตัวเองนะครับก็คือว่าไม่ไม่เสี่ยงจนเกินไปเอาตัวรอดเป็นยอดดีหลังจากนั้นเองครับผมโคทายที่ฟื้นคือชีพแล้วครับก็ได้หายไปในเงามือดอีกครั้งหนึ่งอะไนะครับที่ได้ทำการหลบหนีออกมาจากสมรับภูมิของโคทาแล้วเขานะครับก็ได้เข้ามาในโลกพิศวงเนื้อหมอเ้วทําทการตรวจสอบผ้ามา่านนี้อย่างละเอียดก็ปรากฏว่าผ้ามา่านนี้ครับมนันนามีคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของบริวารแห่งความลี้ลับระดับหนึ่งรวมไปถึงจอปริษฐารระดับสองและรวมไปถึงน,น ซึ่งใครนะครับก็คิดว่าความมานี้ก็คือคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของบริวารแห่งความรีลชิ้นที่3ที่ได้หายไปจากประวัติศาสตร์ตามที่อารอดและวิวอ,อสติดนั้นได้กล่าวไว้อย่างนั้นเหรอใครนะครับคือตัดเจที่ทําการบดมันนั่นเองโดยการจะนาคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของบริวารแห่งความรีลออกมาก่อนแล้วค่อยแยกจอปฏิหารออกมาตัดภาพมันทิ่ทาง บายามนะครแห่งน,น้ำใจนะครับโดยที่บายามนะครแห่งน,น้ำใจตอนนี้กลายเป็นปาการดันไม่ใช่กองเรือของจกักรวรรดิฟูทากและอินทรสนั้นบุกเข้ามาภายในน่านน้ำนี้แม้ว่าตอนนี้นะครับสมรัพูลในแบรคุนนั้นกำลังดูเดือดอยู่ก็ตามอัง้งกูรฏปบดปลดป่อยบายามนะครับที่บูชาเทพสมุดนี้วกเขานะครับได้ไปทำการปรึกษาแก่สื่อเทวะซึ่งสื่อเทวะคนนี้ครับจะรับหน้าที่ในการเผยแพร่องค์การของเทพสมุดมานั่นเองและสื่อเทวะคนนี้ครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับนั่นก็คืออัคคีเพิงโลดดาน,นิสนั่นเองจสััด่าหว 1, ปอน เส้นทางกลุ่มกบฏนะครับก็ได้บอกบานว่าตอนนี้เราเป็นโอกาสดีแล้วที่เรานั้นจะควรที่จะยึดบายามกลับคืนมา เพราะาตอนนี้สมองรับภูมิแบคุณนนก็กำลังที่จะดูดเดือดพวกเรานะั้นควรที่จะเอาอยัางไงต่อไปดีและเขานั้นรู้มาประมาณว่าคนที่มีอำนาจตัดสินใจยอย่างแท้จริงนั่นก็คือราชชันหนงหพวสมุทรยันคอตเตอร์เมนนั่นเองดาน,นิสนะครับที่ตอนนี้รับหน้าที่เป็นสื่อเทพของเทพสมุทรนะครับเขานั้นก็ได้คิดในใจประมาณว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพราะว่าเขานั้นต้องการย่อยน้ายาจอวางแผลแล้วก็เขานั้นจะไม่ทําหน้าที่นี้เด็ดขาดเขานะครับจะได้บอกกับกลุ่มกบฏไปว่าและเขานั้นจะไปปรึกสตารีก ม่เห็นดังนั้นเองนะครับผมดานิสนะครับจึงตัดสินใจว่าและเขานั้นจะไปคุยกับยันคอตเตเมนเองซึ่งพอมาคุยกับยันคอตเตเมนนี่เองครับผมยันคอตเตเมนนะครับก็ใช้อาคมทอราชาข่มทางดานิสในทันทีซึ่งดาน,นิสนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าตอนนี้สมรภูมิูในแบคคุณนั้นกำลังดูเดือดพวกเรา้จะรับหน้าที่ในการดูแลกิจการในบายามแห่งนี้ให้เองแต่คอยคุ้มกันไม่ให้เดือดร้อนคุณนั้นจะได้สามารถนำกองกำลังไปช่วยทางแบคคุณได้ซึ่งยันคอตเตเมนนะครับก็ได้คิดในใจ นะครับจะได้บอกกับทางดานิชไปว่าช่วยแสดงปฏิหารของเทพสมุทรให้ดูหน่อยได้ไหมว่าสามารถคุ้มกันหน้าน้ำนี้ได้ไหมดานิชครับจะได้ท่องน้ำามของเทพสมุรนั่นเองก็ปรากฏว่าใครนะครับก็ได้ทาการแสดงอภิมิหารของเทพสมุทรนะครับทำให้ยันคอตเตอร์เมนนะครับรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมาก เทพสมุทรคนนี้นนมีอำนาจจริงๆด้วยยานคอตเตอร์เมนนะครับจะได้บอกไ้ว่าได้เขาจะกลับไปหาลือกับเราพระคดีนอนอคนอื่นก่อนและจะไม่ให้คําตอบอาปาแมนี้สมร์ลพูนในแบกคุณนะครับตอนนี้ออเดหอนั้นเธอนั้นก็ยังอยู่ในหลุมหลบภัยพร้อมกับเราสมาชิกนะครับจากกองทุนการกุศลนั่นเองและในขณะเดียวกันนั่นเองคขับผมในขณะที่กำลังหลบอยู่ในหลุมหลบภัยนั้นก็ได้มีคนพูดมาประมาณว่าถ้าเกิดว่าพวกสตูนั้นสามารถติดแบกคุณได้แล้วสงครามก็จะสงบใช่ไหมและพวกเรา้นี่าก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ต้องเปียนนนศาาสทุกคคะรับ ก็ตอบตกลงในทันทีเลยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนศาสนาและสามารถลอดตายได้ก็พวกเขานั้นก็ยินยอมที่จะเปลี่ยน อเดย์ day, ครับจะรู้เด้ทีว่าตอนนี้สมองขององค์เทพีนั้นนะเริ่มไม่มั่นคงแล้วเธอนั้นต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งอเดย์ day, นะครับเธต,ตัดสินใจที่จะไปยังแนวหลังของศัตรูนะครับและเผยแร่โรคระบาดท,ทางจิตเวชนะครับให้แก่ทางกองทัพศัตรูนั่นเองแต่ก็ปรากฏว่าในขณะที่เธอกาลังซุ่มแพร่ระบาดโรคนี้เองครับผมเธอนะครับก็ได้เข้าปะทะกับทางนายพลนะครับของทางจกักรวรรดิฟูทาซึ่งนายพลนี้ครับอยู่ในระดับที่3ของสายนักรบหรือก็คืออัศวินสีเงินนั่นเองอเดย์นะครับที่เห็นนายพลคนนี้สามารถหาท you หลังจากนั้นเองก็ผมอภาพไปที่คอรินอีเลียและเหล่าคณะแห่งน,นครเงินยวงนะครับตอนนี้เดอะซันนั้นได้กลายเป็นกึ่งเทพพร้อมกับพวกโซโลเวียก็ได้กลายเป็นกึ่งเทพแล้วพวกเขาได้นำทีมสำรวจน,นครเงินยวนนั้นสิบคนเดินทางไปยังราชสำนักยักษ์เดินทางคอรินอีเลียครับได้รู้มาจากเดอะลิกเบิร์กก่อนหน้านี้ว่าเดอลิกเบิร์นนั้นจะมีผู้ช่วยมาซึ่งผู้ช่วยที่ว่าก็คือเดอะเวิร์นั่นเองครับผมพวกเขาได้มุ่งตรงไปที่ราชสำนักยักษ์พร้อมกับสองข้างทางน,นะครับของนครเงินยวงก็ได้มีเหล่าประชาชนจำนวนมากแห่ม,มาส่งพวกเขาในาทนันทีราก่็ทมี ี่าชสำนักยักษ์จริงๆและตอนนี้เขาครับก็ได้รับกุญแจของราชสำนักยักษ์ที่ภายในนั้นน,ะน่ะมีซัตลีเอลหลับไหลอยู่มาจากพางขุนพลแห่งน้ำแข็งเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดแล้วใครนะครับตัดสินใจที่จะไปดูลาด่าวก่อนนั่นเองเขานะครับได้ทำการเรียกเอนโซผู้ชนะออกมาจากปติศาสตร์และเอนโซผู้ชนะครับไปทำการเปิดประตูนี้แทนแต่ใครครับรู้สึกแปลกใจเสียล้เกิดว่าไอ้การที่เขามายืนอยู่หน้าประตูเตี้ยที่จะเปิดประตูแล้วนี่นะเราทวยเท่หรือไม่กระทั่งอามอนนี่ไม่มีใครสนใจเขาเลยหรือไงไม่มีใครคิดจะมาหยุดเขาหร เขาคนนั้นก็อาจจะเสียสติได้ทุกเมื่อแต่เขารู้ได้ทันทีว่าคนห้อยหัวนะ่ะจะไม่ยอมให้เขาได้เสียสติเอนโซ่ <En so S 1> ผู้ชนะนะครับในฐานะล่างเงาแห่งประวัติศาสตร์ของไครนั้นก็ได้ทําการเปิดประตูของราชสสำนักยักษ์ที่เป็นที่อยู่ของซันลีเอลในทันทีพอเปิดประตูเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าคลื่นไอสีดำนะครับที่คล้ายกับทะเลสีดำนี้ก็ได้พุ่งออกมาครอบงำล่างของเอนโซ่ผู้ชนะแลวก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับเมื่อเอนโซ่ผู้ชนะนะครับที่เป็นเหมือนล่างเงาแห่งประวัติศาสตร์สัมผัสเข้ากับคลื่นเงาสีดำนี้ก็ไดดด้้้้้เเเกก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 ิิอออาาาาารร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 ปปลลลลีีีี่่่่ยยยนนนนนนแแงงงงงภใขซะะะะคคับบบผททท็ถถึววหตศส์ู สัมผัสเข้ากับคลื่นทะเลสีดำนี้ก็ทําให้ร่างกายตัวจีงของใครนะครับเกิดอาการเสียสติขึ้นมาร่างกายของเขานั้นได้เกิดแปรเปลี่ยนดวงตาข้างของเขานั้นได้กลายเป็นตัวหนอนจํานวนมากเขานั้นจูเจยได้เสียสติอยู่แล้วแต่ก็สามารถควบคุมสติเอาไว้ได้แต่ว่าร่างกายที่เกิดความคุ้มข้าง,งของเขานั้นก็ไม่สามารถรักษาให้กลับคืนม,มาได้ซึ่งใครนะครับก็ยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ปราสาทตกก้นกาเนิดได้อีกด้วยหลังจากที่ทางเอนโซ่ผู้ชนะได้เป็นร่างเงาแห่งบริสัทนะครับได้ถูกหมอกสีดำนี้เข้าไปแล้วและร่างจริงของใครนะรรรับบกกกกกก็็็ไดด,ด้้ผลทววยปปปาาาาา่่า่ออออโซชงงสมมีี ร่างกายนั้นเริ่มแปลเปลี่ยนที่ไม่ใช่เอนโซ่ผู้ชนะอีกต่อไปแล้วใครนั้นรู้เรื่องทันทีว่าเอนโซ่ตอนนี้นั้นไม่ใช่เอนโซ่ของเขาอีกต่อไปแล้วและก็ดูเหมือนว่าร่างเงาแห่งประวัติศาสตร์ของเอนโซ่ผู้ชนะที่ว่ากันว่าจะอยู่ได้15นาทีนั้นการที่ร่างกายของมันเริ่มแปลเปลี่ยนไปเช่นนี้นั้นก็เป็นไปได้ว่าร่างเงาแห่งประวัติศาสตร์นี้จะอยู่ได้นานกว่านั้นและไม่พอแค่นั้นครับเอนโซ่ SO ผู้ชนะยังไม่มี พาทิตอะไรบางอย่างครับสีดําลอยอยู่บนหัวอีกด้วยซึ่งพาธิตสีดํานี้ครับใครนะครับก็ได้ทําการสังเกตว่าพาทิตนี้น่ะมันมีความสัมพันธ์ของสายไหนและใครครับก็ได้รู้ว่าพาธิตดวงเล็กนี้น่ะมีทั้งพลังของผู้วิ่งบอลแห่งความดีลับพลังของผู้ชมพลังของนักอ่านพลังของสายกลาสีพลังของสายดวงตะวันซึ่งเท่ากับว่าเอนโซคนนี้นั้นมีพลังของผู้พิเศษ5สายใกล้เคียงกันเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมใครครับจึงได้ทําการเพ่นนี้ครับไปจากสถานที่แห่งนี้ในทันทีรอจนกว่าทางคณะสารวจนครเงินยวงนี้จะมาพอทางกคารทใ้็ไไดปํ ดซึ่งแันเดอะลิกเบอร์นะครับท,ทันทีที่เห็นเดอะเวลด์ที่หน้าตานะครับได้มีหนอนงออกมานี้เขาแล้วครับก็รู้สึกได้เลยว่าคนนี้เดอวคือเดอะเวอด์เดอะเวลด์นะครับก็เลยบอกกับทางคณะสำรวจของคอรินอีเลียสไปว่าเขานั้นได้ได้ทำการเปิดประตูปราสาทของซัลลีเอลแล้วก็ปรากฏว่าได้มีอาถรรพ์นั้นลอยออกมาและเขานั้นก็ได้รับผลกระทบโทชคดีที่เขาได้ยังคุมสติหลักเอาไว้ได้แต่ว่าร่างกายบาโสเขานั้นก็ได้เกิดอาการคุ้มคลั่งไปแล้วซึ่งตอนแรกทางคอรินออเลียสครับก็ตีนีดด้จะฟันเดอะเวลด์ครับแตะดูเหมือนกับว หลวงนครเงินยวงไปว่าใครที่ไม่ได้เป็นกึ่งเทพโปรดถอยออกไปซะซึ่งคอลินอีเดียครับก็สั่งให้ทุกคนทำตามก็เท่ากับว่าตอนนี้ครับคนที่จะเดินหน้าต่อไปก็มีเดอะเวิลด์เดอร์มันสเปสโลคอลินอีเลียผู้อาวุโสโลเวียและก็ทางเดลิกเบิร์กนั่นเองพวกเขานะครับตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปยังปราสาทของซัลลีเอลแต่พอมาถึงหน้าปราสาทนี่เองครับผมก็ปากว่าหน้าปราสาทของซัลลีเอลเนี่ยครับมันน่าจะเต็มไปด้วยทะเลสีดำนะครับที่ไม่สามารถ ข้ามผ่านไปได้เดะเวอร์จะบอกให้ทุกคน,น,นอ้อมไปเข้าประทางประตูหลักแทนโดยที่เดวเวอร์ในตอนนี้ครับที่หน้าตานั้นได้มีตัวหนอนผุดขึ้นมาด้วยนะครับทำให้อารมณ์ของเขาครับก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วยเชิดเดียวกันเขาถ้ากลายเป็นคนล่าเริงพูดจากวนประศาทในทันทีพออ้อมไปนี่เองครับผมพวกกระกปากว่าพวกเขาทั้งสี่คนครับต้องเข้าประทัากับทางอัศวินสีเงินทั้งสองตัวนะครับที่กำลังเฝ้าปราศาทอยู่นั่นเอง เดอะเวอร์นะครับก็เลยบอกไปว่าพวกเรานนั้นไม่ต้องมาเสียเวลากับร่างวิญญาณเช่นนี้หรอกเดอะเวอร์ครับจะได้ทำการเรียกเลดเดนทีเ,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 เคอร์ออกมาจากเงาแห่งประาสาทแล้วก็ทำการจัดการอสุวินสีเงินหนึ่งตัวได้ก่อนที่จะเปลี่ยนอสุวินสีเงิอนอีกหนึ่งตัวครับให้กลายเป็นตุ๊กตาอาถรรพ์ซึ่งคอลินอิเลียครับก็รู้สึกชื่นชมไปเดี๋ยวมากเดอะเวอร์นี่แข็งแกร่งเอามากๆเลยสามารถจัดการอสุวินสีเงินระดับสามได้ทั้งสองตัวภายในเวลาอันรวดเร็วหลังจากนั้นเองครับผมพวกเขานั้นสี่คนครับก็ได้เดินทางมาจนกระทั่งพบกกกกััััับบบเเเเอออออนนนนนนโซปปูชาาาาาะะคครรร่่่งงงงแหสทขดดดววิ์ีีีีตต้้ไมมมจพร้อมกับมีีีผ้าท่สดดวงเล็กนนะครับบลออยยู่ฟฟ้าา เดอะเวอร์ The ครับก็ตระหนักได้เลยว่าตอนนี้เขานั้นยังไม่สามารถเอาชนะได้และดูเหมือนกับว่าตอนนี้ครับก็ยังไม่สามารถก้าวออกจากพื้นที่ที่มันนั้นถูกกำหนดเอาไว้ได้นั่นเองเดอะเว l ร์ครับจึงบอกให้ทางคอรินอีเลียสและคนอื่นๆนั้นไปวางแผนกันก่นกอนแล้ว่อยกลับมาใหม่ พอวางแผนเสร็จและกลับมาใหม่นี่เองครับผมอังเดอร์เวอร์ครับจะได้เข้าปะทะกับทางเอนโซ่ผู้ชนะในทันทีซึ่งเอนโซ่ผู้ชนะนะครับก็ได้ทําการซัมมอนเหล่ากึ่งเทพออกมา3คนด้วยกันคนแรกนะครับเป็นกึ่งเทพสายผู้ชมอีกคนนึงครับเป็นกึ่งเทพสายดวงตะวันระดับ4ี่และคนนึงนะครับก็คือเงาแห่งปราชญิศาสตร์ของตัวคายเองที่เป็นรูปแบบเงานั่นเองครับผมไม่เห็นหน้าตาโดยที่ทางคอรินอีเลียสเดลิกแล้วก็ทางผู้อาวุโสโลเวียครับเข้าปะทะกับทางกึ่งเทพของสายดวงตะวันนั่นเองส่วนทางเดอร์เวอร์ครับก็ได้ แล้วก็ได้ทำการถือไม้เท้าแห่งดวงดาวครับที่มาจากประวัติศาสตร์เข้าประทักกับทาง ผู้พิเศษสายผู้ชมกับทางล่างเงาของตัวเองในทันทีในเดอะเวิร์ครับยึดนำการเรียกเล่นเน็ตที่เนคคือออกมาจากประวัติศาสตร์อีกด้วยเข้าปะทะกับเอนโซ่ผู้ชนะโดยที่ทางสมรภูมขของพวกทางคอรินอีเลียสนะครับพวกเขาเราก็สามารถเอาชนะกึ่งเทพสายดวงตะวันผู้ไร้ความมืดมิดไปได้เนื่องมาจากว่าทางคอรินอีเลียสครับได้ใช้แผนการก็คือว่าไอ้ตัวเขาเองนั้นไปทําการเข้าปะทะตัวตัวกับทางผู้พิเศษกึ่งเทพสายดวงตะวันนี้และทางเดลิกกับทางโลเวียนะครับทำการแผดเผาร่างกายของทั้งสองคนซึ่งก็ปรากฏว่าร่างกายของคอริน ที่ทางเอนโซพผู้ชนะซัมมอนมานี่ครับตายในทันทีซึ่งทางคายนะครับก็เจออาการหนักกว่าเพราะว่าเขานั้นต้องประทะก,กับผู้พิเศษสายผู้ชมซึ่งตอนนี้ครับเขานั้นได้มีความพุ่งข้างอยู่ในจิตใจ,จแล้วเขาน,นเตีที่เสียสติได้ทุกเมื่อแต่ว่าเขานะครับก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่สามารถรอดมาได้ก็คือว่าร่างกายภายในของเขานะครับได้มีมเมล็ดพันธุ์ของเทพุซานที่แท้จริงอยู่ซึ่งเทพุซานที่แท้จริงนะครับจะไม่มีวันที่จะทําให้เขานั้นเสียสติอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเทพาุท่ท,ทจริงรงั้นััั้้้้้้้้้นนนนนเเเเเเสสสสสียยยยยตติอููููู่่่่่่แลลววววขขาา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 ารรไไดกกกบผผผผพศศษษชชมมมจจะงื จะใช้การโจมตีท้านจิตใจต่อเขามากเพียงใดเขานั้นก็จะไม่รับผลเลยและเดอะเวอร์ครับก็สามารถใช้ไม้เท้าเป็งดึงดอสามารถเอาชนะผู้พิเศษสายผู้ชมได้เมื่อเห็นไปเช่นนั้นเองครับผมเงาของตัวเองนะครับที่ถูกเอนโซ่ผู้ชนะซัมมอนมาครับที่ได้เพ่นนี้ไปในทันทีเดอะเวอร์ครับได้ทำการไล่ตามไปและประจวบเหมาะทางตอนนี้ครับผมทางเอนโซ่ผู้ชนะที่เป็นล่างเงาของรบริศันต์นั้นก็ได้ทําการต่อสู้กับอัศวินสีเงินที่เป็นตุ๊กตาอาถรรพ์องครนะครับก็ได้พ่ายแพ้แล้วใครนะครับได้ทาการจัดการกับล่างเงา ก่อนี้ทั้ง4คนนะครับจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งใครนะครับได้บอกกับทุกคนว่าตอนนี้เทวทูตแห่งความมืดซาล,ลิเอลนะั้นกำลังรอเราอยู่ตัดภาพมาในสมรภูมิแบกคุณนะครับทั้งออเดและก็ทางอัศวินสีเงินที่เป็นนายพลของฟูทานนะครับพวกเขาทั้งสองคนเริ่มจะเหนื่อยแล้วแต่ในขนาดเดียวกันนั่นเองครับผมพวกเขานะครับก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติบนฟากฟ้าโดยดีบางอย่างผิดปกติบนฟากฟ้านี่เองครับผมก็คือว่าฟากฟ้าอีกซี่งหนึ่งครับเป็นสีดำสนิทอีกสิ่ งในนครต่างๆนะครับที่เป็นถิ่นของสุยเทพนิลันกับทางเทพแห่งความรู้และเฉลียวฉลาดน,นั้นแต่ละที่นั้นก็ได้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันและลมไปถึงใกล้คฤหานะครับของใต้เท้านีปลัสซึ่งตอนนี้เอ็มลินไว้ก็ได้อยู่ที่นี่ด้วยเอ็มลินไว้ตอนนี้ครับได้เลื่อนขั้นเป็นระดับที่4ราชันสายเวไป,ไ,ปไปที่เรียบร้อยแล้วเขานะครับก็ได้สังเกตว่าพืชพันธุ์ที่อยู่รอบข้างคฤหานี้ครับเกิดอาการงอกงามมากผิดปกติและประโจนอ,อกกับทางลีออนาน์ไมเชลนะครับที่ตอนนี้เขานั้นได้กำลังปฏิบัติ พวกเขานะครับได้ทำการสนับสนุนบ,บ้านเกิดของเขาอย่างอินทิชทำให้ลลโอน่านะครับกลัวว่าพวกเขานั้นจะเป็นภัยต่อแบรคุณนั่นเองจะได้นำกองกำลังมาเฝ้าในวิหารนี้เอาไว้นะซึ่งลลโอน่าก็ยังคิดแดกดันในใจอยู่เลยว่าเมืม่อกี่เดือนก่อนพวกเรานั่นนะยังทำคดีร่วมกันอยู่เลยแต่คราวนี้ดันต้องมาเป็นศัตรูกันแล้วอย่างนั้นเหรอลลโอน่า <Le ona S 2> ครับได้มองขึ้นไปบนฟ้า,ฟา,ฟาก็ยังเห็นนะครับท้องฟ้าที่ซีหนึ่งเป็นความมืดและอีกซีหนึ่งนั้นก็เป็นเป็นยามสนธยานั่นเองลลโอน่ารู้ได้ดีทันทีว่าคววาาามททมทัั้งดดนนนีีอร่่่ตเเพิบข ตที่จะเรียกเทวทูตออกมาแต่ว่าทางคอลิดลเลียครับก็ได้ทําการห้ามเอาไว้และบอกไปประมาณว่าคุณนั่นจะเรียกเทวทูตออกมาอย่างนั้นเหรอ ซึ่งใครนะครับก็ได้รู้ความในทันทีว่าถ้าเกิดว่าเรียกเทวทูตออกมาล้วก็กลัวที่จะโดนทรยศเหมือนกับทางเอ็นโซผู้ชนะล่สิทธ่าใครนะครับจะได้ทนการเปลี่ยนเป็นเรียกไม้เท้าแห่งดวงดาวออกมาแทนและใครนะครับก็ได้ค้นพบว่าตอนนี้ครับหลังจากที่ได้เดินก้าเข้าไปเรื่อยๆนั้นก็ปรากฏว่าสายใยนะครับที่เชื่อมระหว่างเขากับตุ๊กตาอาถรรพ์นั้นก็ได้ตัดขาดไปเปที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาครับไม่มีทางเลือกอื่นจะเป็นไที่ต้องเข้าสู่ปราสาทของซัลลิเอลพวกเขาครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าไปสู่ปราสาทของซัล ยางคอเตอร์เมนพร้อมกับกองทัพเจ้าแห่งพายุคนอื่นๆนั้นเดิมุ่งหน้าไปสู่แบรคุณแล้วและกลุ่มกบฏตอนนี้ครับก็ได้ทําการฉลองกันว่าพวกเขานั้นทําการปลดปล่อยบายามได้สําเร็จซึ่งคนที่อยู่กับดานิชในตอนนี้ครับก็คือแอลเจอร์วิลสันนั่นเองซึ่งดานิชครับก็ยังรู้สึกแดกดันในใจอยู่เลยว่าไม่นึกว่าจะได้พบกับแอลเจอร์อีกซึ่งแอลเจอร์ครับก็ยังงงอยู่เลยว่าก็ไม่นึกเหมือนกันว่าจะได้พบกับนายอีกและแอลเจอร์ครับก็ได้สัมผัสถึงอะไรผิดปกติได้ตอนนี้สมรภูมิแห่งทวยเทพนั้นกํลังจะอุบัติขึ้นแล้วหลังจากที่พวกใครนะครับได้เข้าสู่ปราสาทแห่งซัตลีเอลแล้วใครนะครับก็ได้พบว่ารอบคืนนี้มืดสนิทออกมากๆเลยในจังหวะนั้นเองครับผม ทันทีที่เขากำลังจะเดินไปนะครับใครนั้นตัดสินใจว่าเดี๋ยวเขานั้นจะไปลองเรียกเทวทูตดูจะดีกว่าจีคิดที่จะย้อนกลับไปแต่ก็ปรากฏว่าประตูทางเข้าครับได้หายไปแล้วนั่นเองพอประตูทางเข้าได้หายไปแล้วนี่เองครับผมคอลินเลียนนั้จึงบอกให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปพอเดินหน้าต่อไปนี่เองครับผมก็ปรากฏพวกผู้โสโลเวียนะครับก็ได้หายสาบสูญไปเลยทั้งสามคนครับก็ไม่มีใครรู้ตัวเลยแม้แต่น้อยว่าผู้โสโลเวียนั้นหายไปไหนแต่ก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งครับผมคอลินเลียนก็ได้หายไปด้วยก็ตามมาด้วยเดอะซันเดอร์ลิกแล้ววมไปถึงสุดท้ายครับตัวใครเองก็ได้หายไปพวกเขานะครับได้มาโผล่ในสถานที่แห่งหนึ่ง รอบข้างนั้นเต็มไปด้วยเสาเหมือนปราสาทแล้วก็ไมีพื้นที่สีดํอันมืดมิดนั้นลายล้อมรอบอยู่นั่นเองแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับทั้ง4คนนั้นได้มาอยู่ในสถานที่เดียวกันและหลังจากนั้นเองครับผมพวกเขานั้นก็ได้มองไปยังตําแหน่งเดียวกันพบมองไปยังตําแหน่งนั้นเองก็ผมมันนั้นเป็นลักษณะเหมือนกับบัลลังก์แห่งหนึ่งซึ่งบัลลังก์แห่งนี้ครับก็ได้มีคนคนหนึ่งนั้นนอนอยู่นั่นเองโดยคนที่นอนอยู่นี่เองครับผมใครนั้นรู้ดีว่าคนคนนี้นั้นคือใครเพราะนั้นก็คือรองผู้ปกครองแห่งสวรรค์มือขวาของเทพเจ้าราชาเทพทูตในหมู่ราชาเทวทูตแล้วก็คือเทพทูตในความมืดซัลลิเอลนั่นเองซึ่งซัลลิเอลตอนนี้ครับก็อยู่ในสภาพที่หลับอยู่และพวก ครับก็ยังได้มองเห็นว่าด้านหลังของซันลิเอลนนก,ก็คือประตูบานใหญ่บานหนึ่งทุกคนนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าประตูบานใหญ่นั้นอาจจะต้องเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอย่างแน่นอนและคอรินอีเลียตอนนี้นะครับก็เสนอว่าพวกเรานั้นจะไม่ควรที่จะไปปลุกเทวทูตในความมืดซันลิเอลนะตอนนี้และพวกขานะครับก็ได้ทำการสำรวจรอบข้างนั่นเองแต่ก็ปรากฏว่าพอสำรวจรอบข้างนี้เองครับผมใครนะครับก็ได้รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครกำลังจับจ้องมองเขายอยู่และคนที่กำลังจับจ้องมองใครอยู่นี่เองครับผมก็ได้เป่งเสียงออกมาดังประมาณว่าเจ้า่นออาาายขงสต้นกานนนนดดึ่ทุคคไ้้สีขมาารรัจะูวใใ ดีว่าไอ้คนที่กำลังคุยกับเขานี้นะน่าจะเป็นจิตสำนึกของเทวทูตแห่งความมืดซันลีเอลอย่างแน่นอนเทวทูตแห่งความมืดซันลีเอลนะครับที่เป็นจิตสำนึกยังพูดต่อไปอีกว่าชะตากรรมของเจ้าหน้ามีจุดพบผ่านกับชะตากรรมของอามานิซิต เลโอเดโลอาดัมอาร์มอนเฮลาเบอร์เจนโอเคอสเมดิซีอโลโบลอสและก็พระองค์นั้นซึ่งทางเสียงของซันลีเอลนะครับก็ได้ผุดชื่อของนามพราลูกของเทพเจ้าต่างๆออกมาเลยนะแต่ใครครับก็งงว่าไอ้คำว่า,รวาพระองค์นั้นนี่คือใครอย่างนั้นเหรอจะได้ถามไปว่าไอ้พระองค์นั้นนะคือใครซึ่งเสียงของซันลีเอลนะครับก็ยังบอกอีกว่าพระองค์นั้นก็คืออีกผ้าของข้าใครนะครับก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้อีกผ้าที่ว่านี่ก็คือเทพูุสร่างที่แท้จริงคนห้อยหัวใช่ไหมเพราะว่ากันว่า้้้าาานานนาเเทททพสสสรรรงงงง่่่แแจจจิินนนกมมมอควตยๆุบ การน่ะได้แตกดับไปแล้วเขานั้นก็ทาการแหวกช่องท้องของพระองค์ออกมาทําการกัดกินลําไส้จนได้กลายเป็นเทพเจ้าีิแทจริงใครครับยังได้ถามอีกว่าทำไมตัวคุณเอ็นน่ะถึงทําการก่อตั้งกลุ่มกุหลาใแห่งการกอบกู้เพื่อทําการลอบสังหารริยเทพบรรพการด้วยล่ะซันลีเอลนะครับก็ได้ตอบประมาณว่าริยเทพบรรพการน่ะคือนามคารุของข้าเมื่อแรกสุดตอนนี้เจ้านั้นควรเรียกข้าว่าผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งผู้แตกฉานสัพพิชาจักรพรดเบื้องบนใครนะครับยังได้ย้อนกลับมาคําถามเดิมก็คือว่าและทาไมคุุนนััััั้้้้้ถึงงงงงตตตตออออออททรรรรรยยศววววเเเ่่มมืกกกกกกกบบพลลลิาาาใหูสดะ ทางซัลีเอ๋เขาจะได้บอกมาประมาณว่าพรอปฐมกาลนั้นน่ะได้ตื่นขึ้นมาในล่างค้าใครก็งงสิครับว่าไอ้ปฐมกาลที่ว่านี่มันหมายถึงนางอสูรในปฐมกาลอย่างนั้นเหรอแต่ใครนะครับก็ยังได้คิดอีกทีว่าไอ้นางอสูรในปฐมกาลนั้นน่ะเพิ่งเกิดขึ้นมาในยุคที่4นี่เองเทพเจ้าสุริยเทพประกาศนั้นได้ตายตั้งแต่ยุคที่3และนางอสูรแห่งปฐมกาลน่ะก็ไม่มีศักดิ์ศรีเพียงพอที่จะไปเป็นศัตรูกับทางสุริยเทพประกาศได้หรอกแม้กระทั่งเทพีรติการก็ยังไม่กลัวเลยแล้วใครยังได้ถามไปว่าไอ้ปฐมกาลที่ว่านี่เนี่ยหมายถึงเทพเจ้าที่ทำการสร้างโลกใบนี้ใช่หรือไม่และกลายเป็นทุกสรรพสิ่งซึ่งซัลีเอ๋เขาก็ได้ตอบมาประมาณ ว่าปฐมการนั่นน่ะนก็คือจักรวาลใครนะครับจะได้คิดขึ้นมาเลยว่าปฐมการนั่นน่ะไม่ใช่โลกใบ,บนี้แต่เป็นจักรวาลทั้งหมดอย่างนั้นเหรอก็แปลว่าปฐมการนี้ก็หมายถึงเทพผู้สร้างองค์แรกสุดใช่หรือไม่แลวใครนะครับก็ยังได้ถ่ายอีกว่าเพราะว่าคุณนั่นน่ะครอบครองทะเลหองความสับสนใช่หรือไม่ปฐมการนั้นจึงได้ทําการตื่นขึ้นในตัวคุณแต่ซัดลีเอลนะครับก็ได้บอกประมาณว่าถ้าเกิดว่าระดับสูงขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้ปฐมการมากขึ้นเท่านั้นซึ่งใครนนนครรัับกก็เลดดเลลลยยิิดดไ้้้้วว่าแแวนะาแแทจงปม ก็คือผู้ให้กำเนิดสุขสรรพสิ่งให้กำเนิดสายน้ำยาเวทมนต์ต่างๆก็แปลว่ายิ่งเลือดขั้นสูงมาเท่าไหร่ก็จะมีสิทธิ์ทำให้ปฐมกาลนั้นตื่นขึ้นมาในร่างกายของคนคนนั้นมากขึ้นเท่านั้นใช่หรือไม่มันน่าจะเป็นการสุ่มใช่หรือไม่ว่าปฐมกาลนั้นจะเกิดขึ้นในร่างกายของใครก็แปลว่าระดับศูงของทุกสายนั้นก็ยิ่งเข้าใกล้อาถรรพ์ของปฐมกาลหรือก็คืออาถรรพ์จากใต้ดินใช่หรือไม่มิน่าล่ะมังกรแห่งจินตนาการแอ,องเคเลลนั้นจะได้ทําการผลึกด้านมืดของตัวเองเอาไว้นั้นนครแห่งจินตนาการลิเวซิตซึ่งสิ่งที่แองเคเวลผลึกเอาไว้นั้นน่ะก็ได้จะเป็นด้านมืดของตัวเองที่ถูกปฐมกาลนั้นกัดกินอย่างนั้นเหรอใครนะครับจะได้รู้ในทีว่าคุณ แสวรรค์เนี่ยธรรมชาติทุกอันนะั้นน่ะคือคํำสาปเป็นคำสาปที่ต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมเดียวกันนั่นก็คือการตื่นพบปฐมกาลและใครครับยังได้ถามกับทางซันลีเอลไปอีกว่าถ้าเกิดว่าแค่รับรู้นี่จะโดนอาถรรพ์หรือไม่ซันลีเอลนั้นก็บอกไปว่าไม่แต่ว่าการรับรู้นั้นจะยิ่งเพิ่มโอกาสสูงในการทําให้ปฐมกาลนั้นตื่นขึ้นในร่างกายได้แต่ใครนะครับก็ยังได้เกิดคําถามในใจว่าถ้าเกิดว่าเหล่าเทพเจ้านั้นรู้อยู่แล้วว่าปฐมกาลนั้นจะตื่นขึ้นมาก็แปลว่าอาดัมกับอามอนก็ต้องรู้ด้วยเช่นเดียวกันและพวกเขานั้นจะยอมเสี่ยงเลื่อนขั้นไปอีกทําไมใครนะครับจะได้เรียบเรียงข้อมูลแล้วบอกไปอีกว่าคุณนั่นะเลยทําการร่วมมือกับเทพีรติการโด ได้รับการอนุมัติกับตัวเองแบบเงียบๆตั้งกลุ่มกุหลาบแห่งการก่อขึ้นมาทําการลอบสังหารตัวเองเพื่อาากะจัดปฐพการทิ้งและรอการคืนชีพใช่หรือไม่และจะได้ครอบครองทะเลความสับสนและสายน้ายาวเวทบหมุนทั้งห้าอย่างเป็นทางการซึ่งซันเอลครับก็บอกเลยเลยว่าใช่แล้วหลังจากที่เขานั้นได้กล้าออกมาจากทะเลความสับสนได้ไม่นานเขาแล้ก็ได้สังเกตเห็นถึงปัญหาจึงตัดสินใจที่จะแบ่งแยกบุคลิกออกมารอมรวมมาเข้ากับอํานาจของความตกต่าและคุณลักษณะเนือธรรมชาติของสายคนห้อยหัวสาาร้างตัวเองอีกคนหนึ่งขึ้นมา โดยจุดประสงค์ก็คือการควบคุมทะเลนความสับสนตดมมาให้ขาดจากล่างหลักยับยั้งอาถรรพ์และการกัดกินแต่สุดท้ายปฐมกาลนั้นก็ยังตื่นขึ้นภายในร่างกายอยู่ดีซึ่งใครครับก็งงไปอย่างมากว่าเทพทั้นความมืดซัลเลเอลนี้แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหลือถือขนาดเป็นกำแพงเอาไว้กั้นปฐมกาลกับทางสูยเทพบรพกา,ารได้และหลังจากนั้นเองซัลเลเอลครับยังได้พูดต่อไปอีกว่าหลังจากนั้นเองเขานั้นจึงได้ทำการเรียกเลโอเดโลโอเคอุสเฮราเบอร์เจนเมดิซีโอโลโบลสสมทบกับเหล่าเทพเจ้ารวมไปถึง id, าอาาม้กกกกกรลกรลุหบู พื่อที่จะลอบสังหารตัวเขาเองขจัดปฐมการออกไปและใครนะครับจะได้พูดมาประมาณว่าและทำไมไม่เชิญทางอาร์มอนกับพี่ชายของอาร์มอนมาด้วยละ่ะซัตลเอลครับที่ได้บอกไปประมาณว่าการเกิดของทั้งสองท่านนั้นน่ะจุดประสงค์ก็เพื่อไปต่อต้านกับทางปฐมการอยู่แล้วถ้าว่าเชิญพวกท่านเข้ามาล่ะก็จะเกิดเหตุไม่คาดฝันซัตลเอลนั้นงได้พูดต่อไปอีกว่าหลังจากเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยเขานั้นก็ได้เข้ามาอย่างสถานที่แห่งนี้ทำการปิดผนึกปาราสาทเข้าสู่การหลับไหลและเขาก็ได้ใช้การหลับไหหลลลในนนนนนคครรรรััััั้้้้งงงงงีจิิตสสสกกกกขขอออวเเเเาาาาบบ่ืุยทพ เสริมความแข็งแกร่งให้แกจิตสำนึกของตัวเขาเองเพื่อที่จะสามารถยื้อกับปฐมการได้และสร้างโอกาสให้พวกอมมนิซิตทำการฆ่าตัวเขาเองได้สำเร็จและแผนที่วางกันไว้ก็คือว่าเขานั้นจะคืนชีพในราชจะสำสํานักยักษ์ใช้วิธีการที่ถูกต้องในการรอลักความเป็นเอกะและคุณัสนัะเนื้อธรรมชาติเข้ามาในร่างกายแต่อเผอิญเผอิญว่าทั้งเลโอเดโลโอเคอุสและเฮลาเบอร์เจนนั้นทรยศทำการฉีกร่างของเขาเป็นชิ้นชิ้น,นและแบ่งกันกินจิตใจของเขาได้เกิดความโกรธอย่างสุดขีดเขานั้นจึงได้ทำการดึงคุณันอธรรชาติขงสายคนห้อยัวววกกกกกัับอาาาาาาจจจรรใใในนนนนนคคมมมตต่่เเิดดดดหยปป็ทผู้้้สงแแะไไึ ท้ายแกก็โดนโทรยศอยู่ดีนั่นแหละทั้งสุริยเทพนิรันต์เจ้าแห่งพายุและรวมไปถึงทางเทพแห่งความรู้และ,ฉะเฉลียวฉลาดนั้นก็ได้โทรยศแกจริงๆด้วยแต่ใครครับก็งงไปประมาณว่าเมื่อกี้ทางซันริเอลนั้นได้บอกไปว่าจิตสำนึกของเขานั้นได้กลับเข้าสู่ร่างของสุริยเทพบรรพกาลแล้วก่อนที่จะโดนสังหารและจิตสำนึกของเขาก็ได้หลอมรวมเข้ากับสุริยเทพบรรพกาลและประสานเข้ากับคุณสมบัติเนือธรรมชาติของสายคนห้อยหัวกลายเป็นเทพ้ทุร้าลีแท้จริงและคนที่หลับอยู่บนบัลลังนะตอนนี้นั้นเป็นใครกัััััััันน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 แแ่่่่่ลลลลลละใคครรบบบบกกกกก็็ได้้้มออออออองงงงงงงปปททีีหหึาาาวขเเยู มก็ปรากฏว่าได้มีแ <thing> ผ I mean, ่นศ really ิลาอะไรบางอย่างนะครับที่ซาริเอลนั้นกำลังกอดเอาไว้ซึ่งแผ่นศิลานี่ครับก็คือศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่หนึ่งที่ได้ถือกำเนิดมาจากทะเลแห่งความสับสนนั่นเองพอเห็นศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่หนึ่งี่ครับก็ปรากฏว่าจิตสำนึกของซาริเอลนะครับที่ใครนั้นพูดคุยก่อนหน้านี้นั้นก็ได้หายไปแล้วซาริเอลที่อยู่บนบัลลังก์นั้นก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาพออซาริเอลลืมตาตื่นขึ้นมานี่เองครับผมใครนั้นจะรู้ื่อทันทีว่าซาริเอลที่อยู่ตรงหน้าเขานี้นั้นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของจิตสำนึกของซาริเอลตัวจริงและเศษเสี้ยวนี้นั้นก็ได้ผสานเข้ากับอํานาจของปฐมกาลที่มาจากศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1 กลายเป็นวิญญาณแค้นนั่นเองพอซาเล,ลีเอลลืมตาขึ้นมานี่เองครับผม <c oughs> ก็ทําให้จิตสานึกของทุกคนนั้นเริ่มที่จะสูญเสียสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผู้อาวุโสโลโเวียที่ตอนนี้ได้อยู่ในสายคนห้อยหัวเช่นเดียวกันคือนะครับก็ได้เสียสติและก็กลายเป็นแอ่งน้ําสีดําในทันทีซึ่งใครครับก็ผวาประมาณว่าเขาน่าจะรับมือกับซาเล,ลีเอลอย่างไรซาเล,ลีเอลนั้นไปถึงรองผู้ปกครอ,ง,องสวรรค์มือขวาแห่งพระเจ้า ราชาเทวทูตในหมู่ราชาเทวทูตเทวทูตในความมืดซัลลีเอลเขาน่าจะสู้ยังไงดีแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปาบอกว่าโลเวียครับยังไม่ทันเสียสติยตางเต็มที่นั่นเองครับผมเธอนะครับได้สามารถคุมสติเอาไว้ได้และพูดกับทุกคนไปว่าซัลลีเอลนั่นไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นเมื่อเห็นไปเช่นนี้เองครับผมทั้งใครคอรินอีเลียเดอลิกแล้วก็ทางโลเวียครับได้พุ่งเข้าไปจัดการกับซัลลีเอลในทันทีโดยคอรินอีเลครับได้ใช้ร่างซิ่งมีชีวิตกึ่งเทวตํานาา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 นนนนนนครรรรััััับบลลลกกกกยยเเเเปป็่่่่งงงงงงพพุข้้้้ไไไใใสสททซิออ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 อววดชชมมึตผ ทำให้ใครนั้นงงไปอย่างมากว่าเอ้ะทำไมพลังของอาร์มอนที่เขาไล่ามาตอนนี้นั้นมันดูแข็งแกร่งกว่าปกติเป็นไปได้ไหมว่าอาร์มอนน่าจะยอมอนุญาตให้เขานั้นได้ใช้พลังนี้เพราะว่าอาร์มอนนั่นคือร่างจําแรงแห่งความผิดพลาดเป็นผู้ปกครองของสายแห่งนี้ถ้าเกิดว่าอาร์มอนอน,อนุญาตใช้พลังนี้แล้วก็ก็แปลว่า อา์มอนีนั่นยินยอมให้เขานั้นต่อสู้กับซันลีเอลอย่างนั้นเหรอและทางเดลิกเบิร์นะครับก็ยังได้ใช้หอกไล้ความมืดซับใส่ซันลีเอลอีกด้วยซึ่งพอต่อสู้กับซันลี L เอลนี่เองับผมก็ปากกว่าซันลีเอลนะครับแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจนขนาดพวกของใครนั้นไม่สามารถเอาชนะได้เลยเพราะโจมตีไปเช่นไร่ะครับพลังการฟูฟูของซันลีเอลนั้นก็ยิ่งกลับมาเช่นเดิม ผู้อิศว์โลเวียนะครับจะได้ทําการไล่พลังของเธอนะครับเป็นครั้งสุดท้ายในการทําให้เธอนะครับกลายเป็นแอ่งสีดำทางการซับใสซัตลีเอลนั่นเองซึ่งการไล่พลังครั้งสุดท้ายของเธอนี่ครับเธอนั้นก็ได้กล่าวมาประมาณว่าเธอนั้นน่ะไม่เคยทรยศต่อนครเงินยวงและหลังจากนั้นเองครับผมผู้อิศว์โลเวียครับก็ได้แตกดับไปพร้อมกับสร้างความเสียหายจํานวนมากให้แก่ซัตลีเอลและในขณะที่ซัตลีเอลกำลังจะฮิวตัวเองกลับมานี่เองครับผมคายนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าซัตลีเอวนั้นเป็นเพียงวิญญาณแค้นสาามรรถดดงออยู่่ตไไป้ซึ่งววิญญาาณแนนนนนทุกตัั้้เป็อย่งี ยกเว,เว้นแต่เพียงวิญญ,ญาณแค้นเพีงตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือช็อตเลินไฮฮอนเมดิซีซึ่งถือว่าเป็นกรณียกเว้นซึ่งใครนะครับก็สังเกตได้เลยว่าที่มาของวิญญ,ญาณแค้นนี้นั่นก็คือศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่หนึ่งนั่นเองซึ่งศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่หนึ่งนี้ครับซึ่งมันก็เป็นศิลาแห่งการลบหลู่นะครับที่หลุดออกมาจากทะเลของความสับสนที่ได้มีจิตสำนึกของปฐมกาลอยู่นั่นเองใครนะครับจะได้ทำการใช้อาคมฉกชิงนะครับของอาร์มอนในการฉกชิงศิลาแห่งกกกาาาารรลลลลบหลู่่นนี้มาจจาททงงซซัิำำเเอชชึ็็สด ซัลลเอสร้างความเสียหายอันรุนแรงให้แก่ซัตลีเอล,อเล,เล,เอลและยังไม่พอแค่นั้นนะครับหลังจากที่คอรินอีเลียนนะครับได้ทําการพุ่งโจมตีไปแล้วทําให้ร่างกายของคอรินอีเลียนนะครับได้รับความเสียหายแต่คอรินอีเลียนนก็ได้ทําการแปงลงร่างเป็นปลอดและปะลอดนี้ครับก็ได้ทําการเข้าสิงทางซัตลีเอลนั่นเองเพื่อตึงร่างของซัตลีเอลเอาไว้และให้เดอริกเบิร์นนะครับทำการปิดฉากนั่นเองเดอริกเบิร์นนะครับได้ทําการเรียกดวงตะวันขนาดใหญ่ออกมาทําการเป็นลูกบอลไฟขนาดยักษ์นะครับซัดใส่ซัตลีเอลซึ่งการซัดใส่ในครั้งนี้ครับผมก็ ว่าสถานที่โดยรอบรอบข้างของซันรีเอลนะครับได้เงาดานั้นก็ได้สูญสลายไปในท,ทันทีพอเงาดาสูญสลายไปนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าร่างกายของใครนั้นได้เกิดอ่อนแอเป็นอย่างมากเขานะครับได้ซุดลงไปนอนกองกับพื้นก่อนที่จะมีอะไรบางอย่างนะครับผุดออกมาจากร่างกายของเขาซึ่งสิ่งที่ผุดออกมาจากร่างกายของเขานี่ครับนั่นก็คือมเมล็ดพันธุ์ที่คนห้อยหัวนั้นได้แพร่พันธุ์ใส่ใครนั่นเองซึ่งมเมล็ดพันธุ์นี้ครับก็ได้หลุดออกมากลายเป็นมือสีดําขนาดใหญ่ซึ่งมือสีดําขนาดใหญ่น,นชชี่ครับาาก็ได้ทาการชกชิงศ ควบคุมสติของตัวเองเอาไว้ได้นะทำให้ร่างกายส่วนหนึ่งนะครับที่มีตัวหนอนพุ่งออกมานั้นตัวหนอนครับก็ได้กลับมารวมตัวกันแล้วจะที่จะกลับคืนสู่ร่างเดิมแต่ว่าในจังหวะนั้นเองครับผมยามที่ใครนะครับกำลังจะหมดแรงก็ปรากฏว่าเขานั้นก็ได้เห็นใครบางคนนะครับมายืนอยู่ต่อหน้าเขาซึ่งคนคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ใครนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นก็คือทางอาร์มอนนั่นเองอาร์มอนนะครับได้มายืนอยู่ต่อหน้าใครก่อนที่จะส่งรอยยิ้มให้นะครับก่อนที่อาร์มอนนะครับจะใช้อาคมฉกช และออกไปจากที่นั่นซึ่งมือของคนห้อยหัวนะครับที่แต่เดิมเคยถือศิลาแห่งการลบลู่และได้ถูกอาบอนโกชิงไปแล้วนะก็ได้ทำการไล่ตามอารบอนไปในทันที ซึ่งก่อนที่อาร์มอนจะจากไปนะครับใครนั้นก็เผอิญมองเห็นเนื้อหานะครับในศิลาแห่งการลบหลูแผ่นที่1ซึ่งระบุไว้ถึงสูตรน้ํายานะครับของบริวารในความบี้ับเอาไว้ด้วยและยังไม่พอแค่นั้นนะครับใครนั้นยังคิดในใจอีกว่าอาร์มอนนั้นจะต้องการศิลาแห่งการลบลูแผ่นที่1ไปทำอะไรกันแน่นะซึ่งใครก็ยังงงอยู่ครับว่าไอ้คนห้อหัวนี่นะเกิดมาจากจิตสำนึกของสุริเทพบรรพการรวมเข้ากับซัลลีเอลแล้วทําไมถึงได้เป็นศัตรูกับอาร์มอนที่เป็นลูกชายของตัวเองด้วยละ่ะสิ่งนี้ทําให้เขานั้นงงเป็นอย่างมากก่อนนี่ใครนะครับจะฟื้นตัวเดินเข้าไปหาทางเดลิกเบิร์กนะครับที่ตอนนี้ได้กำลังนั่งคุยกับคอรินอีเลียสซึ่งตอนนี้ครับร่างกายของคอรินอีเลียสนั้นก็ได้ สลายไปแล้วนะแต่ว่าจิตสำนึกของเขานั้นยังอยู่นั่นเองเขานะครับเตยได้สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายคอรลินอิเลียนะครับได้บอกกับเดอร์ลิกไปว่านงจากนี้เดอร์ลิกนั้นนะ่ะยามกลับไปเดอร์ลิกนั้นจะได้รับตำแหน่งเป็นผู้อาวุโสข,ของนครเงินยวงเส้นทางคอรลินอิเลียนะครับก็ได้บอกไปว่ามีความลับอย่างหนึ่งของนครเงินยวงมีเพียงเขากับทางเวชเชอร์มองเท่านั้นที่รู้ถ้าเกิดว่าเธอนั้นได้บอกความลับนี้แก่เวชเชอร์มองละก็เวชเชอร์มองนะ่ะก็จะได้เชื่อใจเธออย่างจริงจริงซึ่งความลับ ถาไม่เกิดหญ้าดำงอกขึ้นมาในนครเงินยวงซึ่งก่อนที่ทางนาครเงินยวงจะมีเหตุจากทางเดอะเวอร์กินนะครับอาหารหลักของชาวนาครเงินยวงก็คือหญ้าดำนะครับที่สามารถกินแล้วและไม่เป็นอะไรโดยที่ทางคอรินอิเลียครับได้บอกไปประมาณว่าพระเมตาแห่งทรานีนี้ทําให้กํเนิดหญ้าดำให้ชาวนาครเงินยวนั้นได้มีอาหารการกินแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีผลข้างเคียงด้วยเช่นเดียวกันก็คือว่าซึ่งถ้าหากนในข้ขอครัวตายก็ต้องเป็นปีศาจจะไปได้ต้องถูกเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองหรือไม่ก็เพื่อนสนิทนั้นทําการสังหารเพื่อที่จะะรรรรรรรงงงงัับบไไวว้้ซึ่่่่่่่นนนนีีีีกกกกกก็็เเปสสิิทแมมมาาาาาาาอออออหุุุดดูณ์คลลยื การกอบกู้นั้นนะมันนั้นเชื่อถือได้แค่บางส่วนเท่านั้นเพราะว่ากกูลาแห่งการกอบกู้นั้นนะได้เขียนบันทึกไว้ว่าหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนั้นก็คือเทมารดาแห่งแผ่นดินโอลิเบลล่านั่นนะได้เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มกุลาแห่งการกอบกู้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันความจริงก็คือว่าโอลิเบลล่าน่ะได้ตายไปนานแล้วและซากศพของนางน,นั้นก็อยู่ที่นครเงินงยวงและเป็นวัตถุปิดผนึกระด,ดับเทพเจ้าพระเมตตาแห่งธรณีซึ่งใครครับพอได้ยินเรื่องนี้ก็งงไปอย่างมากว่า เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าราชินียักษ์โอลิเวลล่าภรรยาของราชาย,ยักษ์เออร์มีแล้วก็คือเทพมารดาแผ่นดินนั้นได้ตายไปนานแล้วและคนที่เป็นเทพมารดดแห่งแผ่นดินคนปัจจุบันนี่คือใครตาข้าวมาที่สมรับภูมิแห่งแบคุนนะครับโดยตอนนี้ครับท้องฟ้าแห่งนครแบรคุนนั้นได้แบ่งออกเป็นสองสีโดยที่สีหนึ่งนั้นเป็นสีดำอีกสีหนึ่งนะครับก็เป็นสียามสุนธยานั่นเองนี่ก็เป็นตัวแทนนะครับของทางเทพีพรติการกับทางเทพสงครามนั่นเองโดยนัดดิแดนแห่งทวยเทพอันห่างไกลนะครับทางเเเททพ่ราามออโดยีน ได้ครับได้มีแขนทั้งหมด6แขนแลวได้มีแขนสองข้างนะครับที่เป็นมนุษย์อีสีข้างที่เหลือนะครับได้มีขนงออออกมาเธอนะครับได้ทาการถือเขียวพร้อมกับพระจันทร์ดวงเล็กเลื่อนไปถึงเครื่องประดับอะไรบางอย่างที่อยู่บนตัวทางเทเป็นสงครามกับทางเทพีรติการครับได้เข้าประทะก,กันในดินแดนแห่งถวยเทพซึ่งทารเทสงครามครับก็ได้ฟันดาบไปที่ทางเทพีรติกานั่นเองและเทพีรติกานั้นก็สามารถใช้เขียวนั้นรับเอาไว้ได้ แต่จังหวะนั้นเองครับผมก็ได้มีคนบางคน,นครับโผล่เข้ามาด้านหลังเทพแห่งสงครามนั่นเองซึ่งคนที่มาครับเป็นผู้หญิงสวมชุดขาวสวยพร้อมกับอุ้มลูกในมือโดยผู้หญิงคนนี้ครับได้ทําการใช้ไม้เท้าที่ทําจากไม้นะครับปักเข้าไปที่ด้านหลังของเทพแห่งสงครามในทันทีที่เทพแห่งสงครามก็อึ้งเป็นอย่างมากครับได,ได้มองไปที่ผู้หญิงนะครับที่ได้มาปักไม้เท้าที่ด้านหลังของเขาซึ่งเธอคนนี้ครับก็คือเทพมารดาแ่นดินนั่นเองแต่เทพมารดาแ่นดินคนนี้ครับไม่ใช่ทางโอลิเบลล่าแต่เธอนั่นก็คือลิลิทเทพี่ต้นงตระก ตานกอินรีนะครับของทางเทพีรติการครับซัดใส่อีกทอดหนึ่งก็ปากฏกว่าตอนนี้ครับเทพแสงคารามนั้นร่างกายนั้นได้แตกดับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้นโดยที่ทางเทพีรติการครับหลังจากกำจัดเทพแห่งสงคารามได้แล้วเธอนะครับก็ได้หัวเราะเบาๆออกมาและจากที่เทพแห่งสงคารามได้แตกดับนี่เองครับผมนะโลกเบื้องล่าง อาดมนะครับก็ได้ทาการหยิบน้ํายาเวทมนต์ออกมาและดื่มเข้าไปเตียมนี้จะเลื่อนขั้นสู่ระดับศูนย์ผู้่ายจินตนาการและหลังจากนั้นเองครับผมท้องฟ้าเหนือนครแบคุนนะครับสียามสุธยานั้นก็ได้ถูกครอบงำด้วยความมืดมิดไปที่เรียบร้อยแล้วนายพลของฟูทารกนะครับที่กำลังต่อสู้กับออเดนั้นยาาที่เขานะครับได้มองไปบนฟ้าเขานะครับก็รู้สึกอึ้งเป็นอย่างมากออเดครับได้สังเกตเห็นท่าทางของเขาเหมือนกับว่าตอนนี้ครับท่าทางของเขานั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเหมือนกับรู้ว่าเกิดอะไรข ที่คนอื่นๆนะครับไม่ทราบสาเหตุเลยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขารู้ได้ทันทีว่าสงครามที่เนินมาอย่างยาวนานหลายเดือนนั้นได้จบลงแล้วทึ้งนายพลที่เล่นงานออเดครับเขานั้นก็ไม่เล่นงานออเดต่อครับเขาก็ได้จากไปด้วยเช่นเดียวกันออเดครับได้รอดจากสมรภูมิกลับไปหาครอบครัวของตัวเองได้ในทันทีต่ภาพมาที่ทางคอรินอีเลียครับหลังจากที่คอรินอีเลียนั้นได้สั่งเสียกับเดลิกไปไปที่เรียบร้อยแล้วเขานะครับก็ได้ทำการสั่งเสียกับเดวเวไปว่าหลังจากนี้ชาวนครเงินยวนนั้นจะบูชา ปเปิดประตูด้านหลังบัลลังของซัตลีเอลนั่นเองและพอเปิดประตูนี้นเองครับผมก็ปรากฏว่าแสงสว่างครับได้ลอดเข้ามาส่องกระทบเข้ากับดวงตาของทางคอรินอีเลียสซึ่งตอนนี้ครับจิตสำนึกของเขานั้นก็กำลังจะสูญสลายไปแล้วนั่นเองซึ่งคอรินเีเลียสครับยามที่แสงสวานน่างได้นกระทบหน้ากับเขาเขานั้นก็ได้ยิ้มขึ้นมาและคิดในใจประมาณว่า แสงสว่างนั่นแหละคือความหมายของทุกอย่างก่อนที่จิตสมนึกของเขาะจะสูญสลายหายไปและผมก็ขอจบเรื่องราวภาคที่6ผู้ไล่ตาปะกายแต่เพียงเท่านี้นะครับโดยเรื่องราวในภาคที่6ผู้ไล่ตาปาการเนี่ยครับคำว่าผู้ไล่ตาปาการนั่นก็คือชื่อน้ำยาระดับสองนะครับของสายดวงตะวันนั่นเองโดเนมบได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ